ทที่201-220ถ้าผมบอกกว่าจะช่วยคุณจะเชื่อไหมตรงฟังจิงมองดูบุคคลนี้ตรงหน้าด้วยใบหน้าที่สงบความสง่างามที่ผู้เล่นชาวจีนเกือบจะยกย่องลินยี่สบตาเขาอยากจะย่อเย้ยและเดินจากไปแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างลินยี่ไม่เห็นเรื่องตลกแม้แต่น้อยในสายตาของอีกฝ่ายมีเพียงความสงบและความสงบของบ่อน้ำโบราณเท่านั้นความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากทำให้ลินยี่เลือกที่จะอยู่ต่อทันใดนั้นก็มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาขอให้ช่วยซึ่งดูไร้สาระและไร้สาระมากแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุลินยี่ได้เชื่อส่วนใหญ่โดยไม่รู้ตัวแล้วอย่างไรก็ตามลินยี่ยังคงอยากรู้อยากเห็นคุณบอกว่าคุณมาช่วยฉันแล้วฉันอยากรู้ว่าคุณจะช่วยฉันยังไงหรือคุณอยากช่วยอะไรฉันอย่างไรก็ตามในขณะนี้อีกฝ่ายพูดบางอย่างที่น่าตกใจซึ่งทำให้ลินยี่มีเจตนาฆ่าในขณะนั้นฉันเห็นตรงฟังจิงอมองดูคนแรกของเกมที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างใจเย็นฉันรู้ว่าคุณมาจาก3ปีต่อมาทันใดนั้นรอยยิ้มที่เล่นก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของตรงฟังจิงอพอแล้วเหรอเมื่ออีกฝ่ายพูดอะไรบางอย่างความหนาวเย็นก็ปกคลุมลินยี่ทันทีความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะพูดมันจากผู้หญิงแปลกหน้าเช่นนี้ลินยี่ไม่เข้าใจความลับนี้ที่แม้แต่จางซิงซิงไม่เคยพูดถึงเธอรู้เกี่ยวกับผู้หญิงตรงหน้าเธอได้อย่างไรหากสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในเกมลินยี่มีความต้องการที่จะฆ่าและเงียบในขณะนี้สำหรับลินยี่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรือที่จะมีความสำเร็จเหล่านี้เนื่องจากข้อได้เปรียบจากการเกิดใหม่ของเขาเองถ้าไม่ใช่เพราะการเกิดใหม่ของเขาลินยี่ในเวลานี้คงเป็นเพียงคนธรรมดาที่ต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตดังนั้นความลับที่อยู่ในใจส่วนลึกที่สุดของลินยี่โดยไม่รู้ตัวจึงไม่ต้องการให้ใครรู้ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นคนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักแต่เจตนาฆ่านั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้นลินยี่ก็รีบเก็บข้าวของและมองไปที่อีกฝ่ายคุณคือใครเมื่อดูสีหน้าของอีกฝ่ายการปฏิเสธในเวลานี้ก็หมดความหมายไปโดยสิ้นเชิงลินยี่ไม่ต้องการกลับไปกลับมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ลินยี่อยากรู้มากขึ้นว่าอีกฝ่ายคือใครทำไมเธอถึงรู้เรื่องนี้แล้วเธอก็ค้นพบความตั้งใจที่แท้จริงของเธอเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมาหาเขาทันทีที่เขาออกจากหมู่บ้านฝึกหัดลินยี่ก็มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าอย่างน้อยตอนนี้เธอก็ไม่มีความมุ่งร้ายต่อตัวเองตรงฟังจิงอยิ้มเล็กน้อยคุณจะรู้ว่าฉันเป็นใครในอนาคตคุณแค่ต้องเชื่อว่าฉันจะไม่ทำร้ายคุณในตอนนี้ด้วยคำพูดที่คลุมเครือเช่นนี้อีกครั้งลินยี่ขมวดคิ้วและถามว่าแล้วจุดประสงค์ของคุณก็แค่ช่วยฉันเหรอไม่แน่นอนตรงฟังจิงอพูดอย่างใจเย็นฉันอยากให้คุณช่วยฉันรักษาเพียงหลัง 7:50 น.ท้องฟ้าในเมืองส่วนหอวู่ก็มืดมนเช่นเคยทุกครั้งที่ฉันมาที่เมืองส่วนหอวู่ฉันก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกหดหู่มากส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศในเมืองส่วนอู่ที่ไม่เห็นแสงแดดตลอดทั้งวันเมื่อเวลาผ่านไปเมืองส่วนหอวู่ก็ค่อยๆเต็มไปด้วยผู้คนและผู้เล่นเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เคลื่อนตัวผ่านมันไปบางคนหัวเราะบางคนเศร้าบางคนไม่มีอารมณ์บนกำแพงเมืองตรงฟังจิงอที่ยืนอยู่ข้างๆหลิงยี่จู่ๆก็พูดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อนานมาแล้วเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่คุณเห็นแต่น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถมองเห็นฉากแบบนั้นได้อีกต่อไปหลินยี่มองไปที่ผู้หญิงที่ไร้เดียงสาและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆเขาและอดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยคุณเป็นคนไหนตรงฟังจิงอหันไปมองหลินยี่และพูดด้วยสีหน้าลูกสาวตัวน้อยมันสำคัญเหรอเมื่อมองดูหญิงสาวที่ดูเหมือนหญิงสาวหลินยี่ก็ใส่หัวแล้วพูดว่ามันไม่สำคัญจริงๆตรงฟังจิงอยิ้มเล็กน้อยวันหนึ่งคุณจะรู้หัวหน้าเร็วเข้าในขณะนี้เทียนชี่เดินขึ้นไปในเมืองและโบกมือให้ลินยี่เธออย่าบอกคนอื่นเกี่ยวกับฉันดีกว่านะจากนี้ไปฉันจะเป็นน้องสาวของเธอหลินยี่อดไม่ได้ที่จะจ้องมองอะไรพี่สาวอะไรวะเนี่ยเทียนชี่ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาอยู่ข้างๆเขาเมื่อไหร่จึงตบไหล่ลินยี่อย่างดุเดือดแล้วพูดว่าหัวหน้าคุณไม่ใจดีเลยมีพี่สาวแสนสวยคนหนึ่งที่ไม่พูดเร็วกว่านี้ลินยี่ตกตะลึงเล็กน้อยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดในเวลานี้เทียนชี่วางลินยี่ไว้ข้างๆและยื่นมือออกมาด้วยดวงตาที่เป็นประกายเพื่อแนะนำตัวเองกับดงฟางจิงสวัสดีคนสวยฉันชื่อโอวออย่างหาวแน่นอนคุณสามารถเรียกฉันว่าสวรรค์ก็ได้ฉันเป็นเพื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดของพี่ชายของคุณเมื่อมองดูการมาจากสวรรค์ที่น่าขบขันดงฟางจิงอก็ยื่นมือออกมาอย่างไม่เห็นแก่ตัวและพูดด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานสวัสดีเรียกฉันว่าเสี่ยวจิงอก็ได้เสี่ยวจิงอชื่อดีแม้ว่าทั้งสองคนจะจับมืออันบางเบาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพแต่เทียนชี่ก็มึนเมาราวกับว่าเขาดื่มไวน์ถ้าคุณมีอะไรในอนาคตแค่โทรหาฉันจะสนับสนุนคุณแล้วดูว่าใครจะกล้ารังแกคุณขณะที่เขาพูดเขาก็ตบหน้าอกของเขาทันทีด้วยปังๆเมื่อเห็นฉากนี้หลินยี่ก็พูดด้วยได้สีดำคุณต้องการเสี่ยวเซว่ของคุณหรือเปล่าเมื่อได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ชายผู้ฉลาดก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีจึงกล่าวอย่างชอบธรรมว่าเป็นไปได้ยังไงความจริงใจของฉันต่อเซียวเซโวสามารถเรียนรู้ได้จากโลกใบนี้หลังจากพูดน้ำเสียงของเขาก็ช้าลงฉันไม่เป็นแบบนี้เพราะเธอเป็นเจ้านายเป็นน้องสาวคุณอีในฐานะเจ้านายเพื่อนเหล็กที่สุดของคุณฉันต้องรับผิดชอบในการดูแลน้องสาวของเซียวจิงอหลินยี่อดไม่ได้ที่จะกรอกตาเกือบเข้าใจแล้วผ่านอังเถอะในช่องว่างระหว่างพวกเขาทั้งสองพูดคุยกันชิทองก็ดึงแวงซิกซินไปด้วยบอสเฟิงมาเร็วอรุณสวัสดิ์พี่เฟิงในเวลานี้ชิทองสังเกตเห็นดงฟางจิงข้างๆเทียนชี่และอดไม่ได้ที่จะตะลึงนี่คือใครด้วยเหตุนี้ก่อนที่หลินยี่จะพูดตรงฟังจิงอก็เป็นผู้นำในการแนะนำตัวเองเขาเป็นพี่ชายของฉันเรียกฉันว่าเสี่ยวจิงอก็ได้เมื่อมองดูมือสีขาวอันอ่อนโยนที่ตรงฟังจิงอยื่นออกมาใบหน้าของชิทองก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก็พูดตะกุกตะกักเมื่อเธอพูดว่าคุณสวัสดีครับเมื่อเห็นการแสดงของพี่ชายของเขาวังซิกซินก็กรอกตาและพูดเสียงดังพี่ชายของฉันยังโสดอยู่ทันทีที่คำพูดออกมาทุกคนก็ตกตะลึงและชิทองซึ่งมีสายตาที่รวดเร็วและมือที่รวดเร็วรีบปิดปากของวังซิกซินคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรจนกระทั่งตอนนั้นลินยี่ก็มีปฏิกิริยาและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะกังวลเกี่ยวกับพี่ชายของคุณแล้วอู้หวังซิกซินหลุดพ้นจากมือของชิทองและวิ่งเหยาะๆที่คุ้นเคยมากก็วิ่งไปที่ดงฟางจิงและชมเชยพี่สาวคุณสวยมาก
ตุงฟังจิงงอรู้สึกขบขันกับรูปลักษณ์ที่น่ารักของหวังซิซินเขานั่งลงแล้วบีบแก้มของหวังซิซินแล้วยิ้มพี่สาวเจ้าคงจะสวยมากเมื่อโตขึ้นบางทีอาจเป็นเพราะเขาหันกลับมาหาทุกคนดังนั้นเมื่อตงฟังจิงอสังเกตเห็นลูกศิษย์ของหวังซิกซินจึงไม่สังเกตเห็นความตกใจที่แอลวอบขึ้นมาจากใต้ตาของเขาหลายคนมองดูคนสองคนใหญ่และเล็กพูดและหัวเราะแล้วก็หัวเราะที่ด้านข้างด้วยหลังจากนั้นไม่นานจางซิงซินอาฟาเซียจานเชนและคนอื่นๆก็มารวมตัวกันทุกคนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจกับการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของลินยี่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือจางซิงซินเพราะตั้งแต่จางซิงซินรู้จักลินยี่เขาก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาพูดถึงว่าเขามีน้องสาวจริงๆหรือรู้ว่าหน้าของใครบางคนผิดหลินยี่ดึงจางซิงซิงออกไปทันทีเพื่ออธิบายแต่ก่อนที่หลินยี่จะพูดได้จางซิงหญิงก็เป็นผู้นำและถามว่าเธอเป็นน้องสาวของคุณหลินยี่ตอบตามความจริงจางซิงหญิงถามอีกครั้งแล้วคุณกับเธอเป็นยังไงบ้างหลินยี่ตอบว่าฉันเพิ่งเจอกันวันนี้เพียงเพราะมีบางอย่างที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้ตอนนี้ฉันจึงใช้อัตลักษณ์นี้เพื่อปกปิดตาและหูของคนเท่านั้นเมื่อหลินยี่ตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับจางไซนี่อิงจางไซนี่อิงก็ยิ้มและพูดว่าไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วฉันเชื่อในตัวคุณหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันหลังกลับและจากไปเมื่อมองไปที่แผ่นหลังของจางซิงหญิงลินยี่ก็หัวเราะเช่นกันความไว้วางใจแบบไม่มีเงื่อนไขนี้ช่างอบอุ่นใจจริงใจจริงจางซิงซิงเดินตรงไปที่ดงฟางจิงและริเริ่มที่จะยื่นมือออกไปสวัสดีฉันชื่อแอร์โรบิดฉันดีใจที่คุณเข้าร่วมกับเราตรงฟางจิงอฉันก็เหมือนกันเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับคุณขยะสุดหล่อโผล่ขึ้นมาจากด้านหนึ่งต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นของตัวเองทำไมคุณถึงสุภาพขนาดนี้ฉันถูกไหมกล่าวอีกในหนึ่งตั้งแต่แรกเริ่มดวงตาที่หล่อเหลาของเขาไม่เคยละทิ้งร่างของตรงฟางจิงอทันใดนั้นลินยี่ก็พูดว่าเอาละทุกคนเงียบไว้ทันทีที่ลินยี่พูดทุกคนก็หันไปสนใจลินยี่ลินยี่กล่าวว่าเอาละอย่าสร้างปัญหามาเริ่มทำงานกันเถอะทุกคนฟื้นคืนจิตวิญญาณทันทีและเทียนชี่ถามว่าสิ่งที่คุณจะทำในวันนี้ลินยี่ไขบัตรแล้วพูดว่าตอนนี้ฉันไม่แน่ใจฉันจะรู้เมื่อถึงสถานที่นั้นหลังจากพูดจบลินยี่ก็เป็นผู้นำและเดินลงไปที่หัวหน้าเมืองไปกันเถอะไปกันเถอะเมืองส่วนหอวุ่นในเกมทอดยาวไปทางทิศใต้หลังจากผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำป่าฝนและหุบเขาแมลงอันเงียบสงบแล้วก็จะมีสันดอนโกบีที่เป็นโคลนอยู่ไกลออกไปส่วนใหญ่เป็นแมงป่องพิษปีศาจระดับประมาณ28แอลงูราชาปีศาจที่เข้าใจยากลินยี่ยืนอยู่ที่ขอบโกบีกล่าวว่าเอาล่ะทุกคนระวังตัวต่อไปสัตว์ประหลาดที่นี่ค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยจากนั้นเขาก็พูดกับจางซิงซินเพิ่มสถานะให้กับทุกคนตกลงเมื่อจางซิงหญิงได้ยินคำพูดนั้นเขาก็โบกไม้เท้าในมืออย่างง่ายดายเพิ่มสถานะให้กับทุกคนนาทีละคนแสงศักดิ์สิทธิ์ LV 2เพิ่มผลการรักษาของเพื่อนร่วมทีม 20% เป็นเวลา10นาที Guardian Heart LV 2เพิ่มพลังป้องกันกายภาพและเวทมนต์ของเพื่อนร่วมทีม 16% เป็นเวลา10นาที Holy Strike LV 2เพิ่มการโจมตีเวทมนต์ทางกายภาพของเพื่อนร่วมทีม 10% เป็นเวลา10นาทีเงาแห่งแสง LV 2จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีม 15% เป็นเวลา10นาที LV 1 Off Lawful Array คือ 5% ของภูมิคุ้มกันของเพื่อนร่วมทีมต่อความเสียหายเป็นเวลา30นาทีหลังจากแสงอันงดงามระเบิดออกมาหลินยี่ก็เปิดปากและจัดการเทียนชี่เดินไปข้างหน้าเพื่อสำรวจทางและชิทองก็อยู่ข้างหลังความพิการทางสมองและอามันคงอยู่ทางซ้ายและขวาแล้วใครละลินยี่ชี้ไปที่ดงฟางจิงยังคงอึดอัดเล็กน้อยและพูดว่าเสี่ยวจิงอคุณอยู่ในช่วงกลางของระดับต่ำเพื่อไม่ให้ถูกดาวอีกตอกอลองอตงฟางจิงอยิ้มหวานขอบใจนะเมื่อลินยี่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตัวสั่นโดยไม่มีเหตุผลทำไมสิ่งนี้ถึงฟังดูแปลกๆอยู่เสมอในความเป็นจริงหากไม่มีการกล่าวถึงสิ่งอื่นใดอายุที่แท้จริงของตงฟางจิงอคืออายุเพียง19ปีเท่านั้นยกเว้นถั่วงอกตัวน้อยแวงซิกซินแล้วดงฟางจิงมีอายุเท่ากับแวงซียี่ที่มีตาแดงดังนั้นตงฟางจิงอจึงเรียกหลินยี่ซึ่งเป็นชายในวัย20เป็นน้องชายและเขาไม่ได้ละเมิดความสงบสุขอย่างน้อยก็ได้ยินเสียงของเทียนชี่และคนอื่นๆพวกเขาไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเมื่อพี่ชายของฉันได้ยินเสียงนี้เข้าหูของหลินยี่เขาก็รู้สึกแย่อยู่เสมออาจเป็นเพราะมีเพียงหลินยี่เท่านั้นที่เห็นบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ของเธอที่นี่หลินยี่ใส่หัวแอร์และทิ้งความคิดยุ่งเหล่านี้ไปคนอื่นๆควรระวังอย่าปล่อยให้สัตว์ประหลาดเข้าใกล้เธอด้วยผิวเล็กๆของเธอตอนนี้สัตว์ประหลาดจะแขวนลูกบอลเมื่อเธอสัมผัสมันจางซินหญิงก้าวไปข้างหน้าและดึงตรงฟางจิงอไปอยู่ข้างๆเขาเรามายืนด้วยกัน3คนหวังซิกซินจับมือดงฟางจิงอย่างมีความสุขและพูดอย่างตื่นเต้นฉันก็ปกป้องน้องสาวฉันได้เช่นกันในขณะที่พูดหวังซิกซินยกมือเล็กๆที่อ่อนโยนของเขาขึ้นและทวันเล็กๆก็บิดตัวไปมาราวกับว่ายังมีชีวิตอยู่ตรงฟางจิงอเห็นสิ่งนี้และมองไปที่หวังซิกซินด้วยความประหลาดใจคุณสามารถส่งและรับเวทมนต์ไม้ได้จริงหรือสำหรับเรื่องนี้ทุกคนต่างก็ประหลาดใจท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็มองเห็นความวิปริตของแวงซิกซินได้เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมเวทมนต์อันทรงพลังที่แวงซิกซินแสดงเป็นครั้งคราวความสามารถนี้ถือได้ว่าเป็นกุมารแพทย์เท่านั้นในเวลานี้จางซิงซินไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจหรือไม่และคว้ามือเล็กๆของแวงซิกซินโดยตรงแล้วพูดว่าถั่วงอกตัวเล็กไม่สร้างปัญหาจางซิงหญิงคว้ามือเล็กๆของเธอหวังซิกซินถอนเวทมนต์ของเธอทันทีและก้มศีรษะด้วยคำว่าโอ้จางซิงหญิงยิ้มให้ตรงฟางจิงอเด็กๆแค่ชอบเล่นตรงฟางจิงอไม่สนใจเช่นกันเห็นได้ว่าเธอยังฉลาดมากในขณะนี้ทีมได้เริ่มก้าวไปข้างหน้าแล้วลินยี่กล่าวว่าตราบใดที่คุณผ่านโกบีนี้คุณจะไปถึงที่นั่นทุกคนระวังตัวด้วยหลังจากนั้นไม่นานเสียงของพระเจ้าก็ดังมาจากด้านหน้ามีบอสราชาแมงป่องพิษอยู่ข้างหน้าไม่ไกลคุณอยากต่อสู้ไหมทุกคนได้ยินบอสหนุ่มหล่อพูดอย่างตื่นเต้นไร้สาระเขาเทียนชี่มองไปที่ลินยี่แต่ลินยี่พูดว่าฉันจะดูก่อนตัดสินใจในสถานที่ซึ่งมีหินแปลกๆมากมายราชาแมงป่องพิษสีเขียวเข้มกำลังกินอะไรบางอย่างที่สบายๆราชาแมงป่อง LV 31บอสที่หายากสุขภาพ 250,000 ล้าน 250,000 ลินยี่มองไปที่ภาพหลอนของอุปกรณ์บนราชาแมงป่องยกเว้นวัสดุหายากบางชนิดมีเพียงไม้เท้าระดับมหากาพย์เท่านั้นที่มีคุณค่ามากกว่าเล็กน้อยและที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปแน่นอนว่าการเล่นเกมนี้เป็นเพียงการเสียเวลาลินยี่กล่าวโดยตรง
อย่าทะเลาะกันไปกันเถอะพระเจ้าประธานแอลวอร์บอร์หนึ่งไม่สู้เหรอบอสคนนี้เลเวลแค่30เรายังควรจะเอาชนะมันได้มีบางคำที่หลิงยี่ไม่สามารถพูดได้ชัดเจนดังนั้นเขาจึงพูดได้เพียงเสียเวลาโทรไปหาคนอื่นสิหลิงยี่คิดอยู่พักหนึ่งแต่ยังคงติดต่อกับท่านอาโอชิเฟิงวาแชทส่วนตัวพิกัดสันดอนโกบีเมืองส่วนหอวู 3245-124 มีบอสระดับ31คุณมีเวลามาทำความสะอาดใหม่เจ้านายคนนี้ไม่มีประโยชน์กับลินยี่และคนอื่นๆแต่มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านและคนอื่นๆเนื่องจากวัสดุหายากบนร่างกายของเขาถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างสถานีจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะได้สิ่งเหล่านี้ตามสถานที่ทั่วไปไม่นานก็มีข่าวจากหลอดดูมินท่านดูมินแชทส่วนตัวเอลละฉันจะจัดคนไปที่นั่นทันทีหลังจากได้รับการตอบกลับลินยี่กล่าวว่ามารอบๆแล้วเดินหน้าต่อไปไม่เคยมีใครคัดค้านการตัดสินใจของลินยี่ลินยี่บอกว่าเขาจะไม่สู้แม้แต่ไอ้สวัสดิ์สุดหล่อที่กระตือรือร้นที่จะต่อสู้กับบอสก็ยังถอนหายใจด้วยความเสียใจและไม่พูดอะไรอีกกลุ่มก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในกระบวนการนี้ตงฟางจิงงอก็เพิ่มขึ้น1ระดับเช่นกันเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาออกจากโกบิตงฟางจิงก็เลเวล14แล้วยืนอยู่บนขอบของโกบิภายใต้ท้องฟ้าที่มืดมนหมู่บ้านที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางสายหมอกในระยะไกลทุกคนมองดูฉากรกร้างในระยะไกลด้วยความประหลาดใจที่นั่นมีหมู่บ้านหรือเปล่ามันดูแทรกซึมมากในเวลานี้จางซินหญิงมาหาลินยี่โดยไม่รู้ตัวลินยี่ยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรมันเป็นแค่เกมในขณะนี้ที่ทองยืนอยู่ข้างแวงซิกซินและถามว่าครั้งนี้ไม่ใช่จุดหมายของเราเหรอเทียนชี่เหลือบมองลินยี่และพูดอย่างจริงจังผมคิดว่าใกล้จะ10 โมงแล้วในขณะนี้ผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่าที่เงียบไปสักพักก็พูดขึ้นว่านี่คือเผ่าลิซาร์ดเมนเหรอลินยี่หยิบกระดูกของมอร์แกนออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาซึ่งเป็นโทเค็นที่ลิซาร์ดแมนมอบให้ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากลินยี่และคนอื่นๆในขณะนั้นเมื่อมองแอลวอร์บอร์เดียวเขาจำกระดูกของมอร์แกนในมือของลินยี่ได้นี่ไม่ใช่ของลิซาร์ดแมนเหรอฟาเซียคิดถึงบางสิ่งทันทีและพูดขึ้นทันทีว่าเป็นไปได้ไหมที่ภารกิจของเราในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับลิซาร์ดแมนลินยี่เก็บกระดูกของมอร์แกนกลับเข้าไปในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาแล้วยิ้มอีกสักพักก็จะรู้ไปกันเถอะในเวลานี้ตรงหน้าลินยี่และคนอื่นๆเป็นพื้นที่เพาะปลูกรกร้างซึ่งเต็มไปด้วยวัชพืชแล้วตอนนี้ใครๆก็อยากจะผ่านทุ่งแห้งแล้งที่นี่ไปยังหมู่บ้านที่สุดโทรมซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหมอกในระยะไกลอย่างไรก็ตามห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวลินยี่ก็ยกมือขึ้นและทุบขีปนาวุธโอลิมเปียเวทมนต์ไปยังที่เดียวบูม979ความเสียหายมหาศาลลอยออกมาจากความว่างเปล่านั้นจากนั้นร่างที่ลอยอยู่ก็เผยออกมาและทุกคนก็ตกตะลึงนี่มันบ้าอะไรเนี่ยผีแห่งถิ่นทุรกันดาร LV 33สุขภาพ2621300อาคาฮิโตะเซลมันเป็นผีจริงๆปาฟาเซียได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับโลกค่าใช้จ่าย211ระบบพาสซีฟอร์ไม่ถูกกระตุ้นอาฟาเซียเพิ่มบันทึกอย่างรวดเร็วการโจมตีด้วยโลก187ระบบทริกเกอร์ติดตัวเป้าหมายจะมึนงงเป็นเวลา1วินาทีเทียนชี่วนรอบหลังของเขาแล้วแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเช่นนี้แต่กริดของเทียนชี่ยังคงแทงหลังของเขาอย่างดุเดือดโดยไม่ลังเลดาบกระหายเลือดคริติคอล601ระบบเริ่มมีเลือดออกแบบพาสซีฟอร์เช็ดคอ593หนามมรณะ615ในเวลาเดียวกันลูกศรลมก็เจาะเข้าไปในร่างของผีโดยตรงลูกศรลมความเสียหายทะลุทะลวง710ลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าน้ำตกอุกกาบาต556เสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากปากของผีผีที่เพิ่งปรากฏตัวไม่มีเวลาแม้แต่จะทิ้งคำว่าคำพูดที่โหดเหี้ยมไว้และมันกลายเป็นแสงสีขาวและสลายไปเกือบเท่ากับค่าทันทีเทียนชี่หยิบหยดบนพื้นขึ้นมาและหัวใจของเขายังคงเต้นแรงในขณะนี้ทำไมเกมนี้ถึงมีผีแบบนี้ล่ะสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนทุกคนจะชินกับมันและไม่มีใครสนใจเลยแต่ถ้าฉากนี้เข้าตาคนอื่นก็กลัวว่าจะไม่มีใครตกใจกับความเข้าใจโดยปริยายระหว่างพวกเขาหล่อถอนหายใจฉันไม่สามารถคิดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นในความเป็นจริงได้แต่ฉันสามารถสัมผัสมันได้ในเกมจริงๆหลิงยี่ไม่แปลกใจกับสิ่งนี้และพูดว่าจะมีแต่สิ่งที่จะทำให้คุณประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพียงแค่ปฏิบัติต่อมันตามปกติอาฟาเซียอดไม่ได้ที่จะถามทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นผีตัวนี้ล่ะทุกคนต่างก็สงสัยเช่นกันและหลิงยี่อธิบายว่าเมื่อนักบวชอายุครบ30เขาจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่เรียกว่า True Eye และคุณสามารถเห็นมันผ่านทักษะนี้ทุกคนก็สงสัยเขาเช่นกันท้ายที่สุดในฐานะสารานุกรมที่สามารถเดินได้พวกเขาไม่พบสิ่งใดที่หลินยี่ไม่สามารถอธิบายได้หนุ่มหล่อถอนหายใจที่ด้านข้างดีใจที่ได้อยู่หลังเวทีสำหรับพวกเขาเหตุผลที่ลินยี่รู้มากก็ต้องขอบคุณเจ้าเมืองแห่งบาบิโลนตอนที่ทุกคนพูดคุยและหัวเราะมีเพียงตรงฟังจริงวันในทีมเท่านั้นที่มองผีที่หายไปในไม่กี่วินาทีด้วยดวงตาเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งและฉากนี้บังเอิญปรากฏให้เห็นโดยผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่าเมื่อผู้พยากรณ์มนุษย์หมาป่าสับสนกับสิ่งนี้เขาก็พบว่าตรงฟังจริงก็มองมาที่นี่เมื่อสบตากันผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่าไอดอราก็ตกใจกลัวทางเลือกภายใต้หมอกภารกิจพิเศษค้นหาคลอดในดินแดนแห่งหมอกและไปที่รังของลิซาร์ดแมนภายใต้การนำทางของเขาเพื่อค้นหาที่อยู่ของลิซาร์ดแมนนี่เป็นหนึ่งใน10ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ในฟอรัมเกมในชีวิตที่แล้วในความเป็นจริงงานนั้นไม่ซับซ้อนตราบใดที่คุณพบ NPC ของงานตามเงื่อนไขคุณก็สามารถทำงานให้สำเร็จได้เป็นงานที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในระหว่างภารกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนื่องจากขาดสิ่งของสำคัญรายการนี้คือมอร์แกนเอสโบนในกระเป๋าเป้สะพายหลังของลินยี่มีทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับมอร์แกนเอสโบนเพื่อช่วยลิซาร์ดแมนที่ดูกระทันหันมากในระหว่างการต่อสู้กินครั้งแรกเพราะตั้งแต่นั้นมาลิซาร์ดแมนก็ไม่เคยปรากฏตัวในเกมอีกเลยและไม่มีเครื่องมือสำคัญนี้ให้พบที่ไหนเลย
ในเวลานั้นมีคนเดาอย่างกล้าหาญว่าอุปกรณ์หลักสำหรับภารกิจนี้จะต้องอยู่ที่ลิซาร์ดแมนในขณะนั้นจากนั้นก็มีคนนับและเกือบทุกบ้านเกิดของกินก็จะมีฉากคล้ายกันอยู่ไม่ไกลและตราบใดที่กินใดกินสามารถช่วยลิซาร์ดแมนได้บางทีไอเทมนี้อาจจะไม่หมดการทิ้งแต่คนที่ย้อนเวลากลับไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่กินหลักเข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญเช่นนี้ไม่มีกินใดคิดที่จะช่วยเหลือลิซาร์ดแมนคนนั้นกินหลักยอมแพ้โดยตรงหรือเลือกที่จะใช้ลิซาร์ดแมนฆ่าบอสไม่ว่าพวกเขาจะเลือกคนไหนลิซาร์ดแมนก็ไม่สามารถหลีกหนีชะตากรรมของการถูกฆ่าได้ถ้ามีคนวางแผนงานนี้ฉันกลัวว่าคนที่วางแผนจะไม่มีวันจินตนาการว่าธรรมชาติของมนุษย์จะเฉยเมยขนาดนี้และถ้าหลิงยี่ไม่รู้เรื่องนี้ล่วงหน้าและลองนึกถึงตัวเองหลิงยี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกช่วยเหลือเขาหรือไม่อย่างน้อยทัศนคติจะมั่นคงเหมือนตอนนั้นหรือไม่ก็ยังมีคำถามอยู่หลังจากแก้ปัญหาผีได้อีกครั้งหลิงยี่และคนอื่นๆก็ยืนอยู่ที่สี่แยกของหมู่บ้านที่ดูรกร้างลมหนาวพัดผ่านฝูงชนภายใต้ท้องฟ้าที่มืดมนอย่างยิ่งเมื่อมองไปยังถนนที่ยุ่งวุ่นวายตรงหน้าเขาพร้อมด้วยลมแรงจัดแม้แต่ลินยี่ก็รู้สึกหนาวสั่นที่กระดูกสันหลังของเขาลินยี่กล่าวว่าหากคุณกลัวให้ลดการรับรู้ของคุณลงสู่ระดับต่ำสุดหวังซิกซินจับมือของจังซิงซินและดงฟางจิงแม้จะดูหวาดกลัวแต่เธอก็ยังคงพูดอย่างดื้อรั้นฉันไม่กลัวทวีดูโอซูและจันเชนเข้ามาหาแหวงซิกซินและปลอบใจไม่ต้องกลัวมีพี่น้องอยู่ที่นี่เอาละซิกซินไม่กลัวตรงฟางจิงมองดูถั่วงอกตัวน้อยโดยไม่คาดคิดคุณชื่อซิกซินหวังซิกซินไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันชื่อหวังซิกซินชื่อที่พี่ชายของฉันตั้งให้ก็ดีตรงฟังจิงอยิ้มและพูดว่าแน่นอนว่ามันฟังดูดีทันใดนั้นลินยี่ก็พูดอย่างเคร่งขรึมเตรียมพร้อมทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นจางซินหญิงก็ชดเชยสถานะของทุกคนทันทีและทุกคนก็เล่นสปิริต12แต้มทันทีไม่มีใครกล้าทำสิ่งที่ลินยี่ให้ความสำคัญขนาดนี้ในเวลานี้ลมแรงพัดใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นและกระจายไปในอากาศและร่วงหล่นลงมาร่างที่น่ากลัวปรากฏขึ้นที่ปลายถนนสายยาวเดินช้าๆไปทางด้านนี้ทีละก้าวในเวลาเดียวกันเสียงโซ่เหล็กที่เสียดสีกับพื้นก็ดังไปถึงหูของทุกคนทันทีเมื่อฟังเสียงอันแหลมคมทุกคนก็มีสีหน้าเศร้าสร้อยสวรรค์เสียงนั้นทำให้ฉันขนลุกในเวลานี้หวังซิกซินซึ่งแซงทำเป็นแข็งแกร่งเมื่อกี้จู่ๆก็ดูเขินอายมันฟังดูน่าเกลียดตอนนั้นเองที่ลินยี่ตระหนักว่าแหวงซิกซินสบายดีเขาคงทนเสียงแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงพูดอย่างรวดเร็วปิดหูของเสี่ยวซินจากนั้นเมื่อลินยี่หันกลับมาเขาเห็นว่าดงฟางจิงได้หมอบลงและปิดหูของแหวงซิกซินจากนั้นเธอก็กระซิบบางอย่างข้างหูอาจเป็นคำพูดปลอบใจลินยี่ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงแหบห้าวดังขึ้นบนถนนที่ว่างเปล่าผู้บุกรุกที่โง่กล่าวเหวอันไม่มีที่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยบาปคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณในเวลาเดียวกันก็มีฝนตกโปรยๆบนท้องฟ้าและมีสายฟ้าแลบตัดผ่านท้องฟ้าในช่วงเวลาแห่งแสงสว่างนั้นในที่สุดทุกคนก็มองเห็นร่างที่ซ่อนอยู่ใต้ม่านฝนชายคนหนึ่งลากโซ่เหล็กเส้นหนาใบหน้าของชายคนนั้นปกคลุมไปด้วยรอยแผลเป็นที่น่ากลัวเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาขาดรุ่งริ่งแล้วเผยให้เห็นผิวหนังที่เน่าเปื่อยอย่างน่ารังเกียจราชาศพของโคทอลวี35บอสพิเศษสุขภาพ500,000,500,000เลือด500,000เมื่อมองดูไอ้สวัสดิ์สุดหล่อแล้วเขาก็ไม่ได้ที่จะตบลิ้นแล้วมองไปที่หลิงยี่ต่อสู้ไร้สาระหลิงยี่เปิดใช้งานทักษะของเขาโดยตรงที่ร่างในม่านฝนและลูกบอลแสงก็ตัดผ่านความมืดมิดใต้ม่านฝนทันทีและบินไปยังเป้าหมายขีปนาวุธอาเคนคริติคอล851ก้าวพยักใต้พิภพถูกจัดเตรียมโดยหลิงยี่ให้อยู่ข้างๆจางซินหญิงในกรณีนี้มิฉะนั้นมันจะถูกกรองในระดับปัจจุบันเท่านั้นพร้อมกับเสียงคำรามจากบอสเขาเข้าสู่สนามประลองด้วยโล่ที่มั่นคงและพิการทางสมองค่าใช้จ่าย121ชาร์จระเบิด145สวรรค์และชิดทองปล่อยคอมโบที่งดงามรอบๆหลังของพวกเขาและพร้อมกับเสียงคำรามของคลอเต้อาการบาดเจ็บยังคงลอยออกมาจากศีรษะของคลอเต้ทีละคน610คริติคอล598คริติคอล546 171คอลอดคำรามและโบกโซ่ในมือไปทางทั้งสองคนหลิงยี่เตือนเสียงดังบอสตัวนี้มีภูมิคุ้มกันระวังการทำนายตำแหน่งรูปหล่อโบกไม้เท้าของเขาและเปลวไฟอันโหมกระหน่ำก็ถูกสร้างขึ้นจากเท้าของเจ้านายทำให้เจ้านายอยู่ในเปลวไฟทำให้เกิดความเสียหายจากการเผาไหม้เฟลมทอร์นาโด230 230 230จันเชนถือธนูและลูกธนูและเล็งไปที่หัวของเจ้านายพลังงานที่มองไม่เห็นรวมตัวกันบนหัวของกันไกรและทันใดนั้นลูกศรยาวพุ่งออกมาจากอากาศและเจาะหัวของเจ้านายในพริบตาลูกศรลมความเสียหายแบบเจาะทะลุ810กระทบอย่างแรงเจ้านายคำรามและรีบไปหาจานเชนซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับตัวเองและเปิดใช้งานทักษะของเขาทันทีหลังจากความพิการทางสมองเยาะเย้ยระบบยั่วยุล้มเหลวอาฟาเซียกัดฟันและตะโกนฉันจับเจ้านายไม่ได้ดังนั้นรีบไปซ่อนตัวที่จันเชนซะจันเชนออกจากจังไซนิ่งและคนอื่นๆทันทีและวิ่งไปที่ถนนไม่ต้องห่วงมันยังไม่ทำร้ายฉันหรอกมั่นคงราวกับภูเขาจู่ๆก็รีบไปหาบอสและเปิดใช้งานทักษะสงครามเหยียบย่ำพื้นแกว่งไปมาอย่างรุนแรงและหัวหน้าคอลอดมีจุดศูนย์ถ่วงที่ไม่เสถียรและล้มลงกับพื้นเทียนชี่และชิทองที่กำลังรอโอกาสรังแกเขาอีกครั้งและนั่นก็เป็นผลลัพธ์ที่รุนแรงอีกครั้งหลังจากที่ลินยี่ปลดปล่อยทักษะของเขาเขาก็เปลี่ยนเป็นระดับ A สร้างความเสียหายให้กับบอสอย่างมากในขณะนี้มีแสงสว่างตกบนหัวของเจ้านาย1012จุดอ่อนเจ็บจริงๆทุกคนต่างตกใจนี่มันบ้าอะไรนี่อะไรทุกคนมองไปที่จังซิงซิงที่กำลังสูญเสียและลินยี่ก็ประหลาดใจเช่นกันคุณเพิ่งทำอะไรไปจังซิงซิงกล่าวอย่างบริสุทธิ์ใจฉันแค่ใส่ทักษะการรักษาลงไปวางมือทุกคนตกตะลึงไม่เป็นไรเหมือนกันในขณะนี้บอสได้ปีนขึ้นมาจากพื้นดินและหลิงยี่ก็รีบเตือนอย่ามึนงงแก้ปัญหาผู้ชายคนนี้ก่อนในขณะที่ทุกคนยังคงโจมตีบอสต่อไปจางซิงหญิงก็มองไปที่ตรงฟางจิงอที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความประหลาดใจคุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้จะใช้ได้ผลกับเจ้านายตรงฟางจิงอยิ้ม
บอสคนนี้มาจากระบบอันเดดและเลออนแห่งของคุณคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของระบบอันเดดนั่นคือเวทมนต์แห่งแสงในเวลานี้ตรงฟังจิงอแสดงสีหน้าภาคภูมิใจเหมือนเด็กผู้หญิงและพูดว่าทักษะของคุณคือความรอดสำหรับพวกเราและสำหรับพวกเขาจากระบบอันเดดมันคือความรอดและการทำลายล้างจางซินหญิงกล่าวด้วยความประหลาดใจคุณรู้มากในขณะนี้จางซินหญิงไม่ได้สังเกตว่าผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่าเช็ดเหงื่อบนหน้าผากของเขาอย่างเขินอายเมื่อทั้งสองยังคงคุยกันการต่อสู้ที่นั่นก็รุนแรงมากขึ้นเมื่อเห็นว่าบอสถูกภูเขาที่มั่นคงกระแทกลงกับพื้นอีกครั้งทุกคนก็ระเบิดความรุนแรงออกมาและคราวนี้การกลายพันธุ์ก็เกิดขึ้นคราวนี้บอสได้ทุบใส่เทียนซีโดยตรงซึ่งกำลังจะลงจากเวทีโดยไม่ลุกขึ้นมาถือโซ่ไว้คนที่เห็นก็ตกใจระวังหากถูกทุบอย่างแรงฉันเกรงว่าพระเจ้าประธานมาจะถูกทำลายโดยตรงลินยี่ได้เตือนจางไซนิ่งแล้วในครั้งแรกเตรียมตัวรับการรักษาเลออนแฮนเพิ่งคูลดาวน์เสร็จจางซิงซิงจ้องมองปริมาณเลือดที่พระเจ้าประทานให้อย่างประหม่ามันสายเกินไปที่จะพูดในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเห็นโซ่เหล็กกำลังจะฟาดเข้าที่ด้านหลังของเทียนชี่ซึ่งไม่สามารถหลบหนีได้เถาวันที่มีแขนหนาก็ถูกดึงขึ้นมาเพื่อยึดแขนของบอสให้เข้าที่โดยตรงเช่นเดียวกับนั้นในช่วงเวลาวิกฤตโซ่เหล็กก็เลื่อนผ่านด้านหลังของพระเจ้าประทาน1103การรักษาของจางซิงซิงก็ลดลง +921หลังจากที่พระเจ้าทำให้การต่อสู้ล้มลงเขาก็รีบเทขวดยารักษา1ขวดและพูดด้วยความตกใจฉันจะตายแล้วฉันเช็ดเลือดไปเยอะมากหากการโจมตีครั้งนี้รุนแรงคาดว่าเทียนชี่คงจะตายไปแล้วทุกคนมองดูแวงซิกซินที่ตื่นเต้นด้วยความตกใจจังหวะเมื่อกี้นี้เป็นจังหวะของอัจฉริยะอย่างแน่นอนพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าปฏิกิริยาของหวังซิกซินจะรวดเร็วขนาดนี้และการทำนายก็น่ากลัวมากเป็นไปได้ไหมที่แวงซิกซินใช้ความสามารถในการทำนายของเธอในตอนนี้ทันใดนั้นลินยี่ก็ตะโกนตกใจอะไรรีบโทรหาฉันมันเป็นเพียงช่วงเวลาที่ทุกคนมีปฏิกิริยาแต่บอสยังมีชีวิตอยู่และกำลังเตะอยู่หลังจากที่ลินยี่พูดจบเขาก็มองไปที่ดงฟังจิงที่กำลังนั่งยองๆอยู่ข้างๆแวงซิกซินอย่างครุ่นคิดในเวลานี้ตรงฟังจิงงอบังเอิญมองข้ามและแสดงรอยยิ้มอันน่าประทับใจให้ลินยี่เนื้อหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างมายาวนานเมฆดำหนาปกคลุมท้องฟ้าทำให้กลางวันที่นี่เหมือนกลางคืนและไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์เลยและองฝนที่ปกคลุมไปด้วยหมอกกระทบและทันใดนั้นก็มีสายฟ้าแลบพุ่งผ่านท้องฟ้าบนถนนร้างอันยาวไกลร่างที่หน้าเขินอายคำรามอย่างไม่เต็มใจพวกคุณทุกคนจะต้องตายหลังจากนั้นทันทีมีเสียงการต่อสู้ของทองคำและเหล็กดังขึ้นและลินยี่เตือนหลุงซอเตดี้ถอนตัวออกไปเพื่อเติมเลือดและความพิการทางสมองก็มาถึงจุดสูงสุดอาฟาเซียเปิดใช้งานทักษะโดยตรงเยาะเย้ยเดิมทีมุ่งหน้าไปยังราชาศพคลอสที่แน่วแน่เขาหันทิศทางโดยตรงและโบกโซ่ไปทางอาฟาเซียบูม481โซ่นั้นฟาดทับโลกของอาฟาเซียอย่างรุนแรงและแรงต้านแรงกระแทกมหาศาลทำให้อาฟาเซียก้าวไป3หรือ4ก้าวก่อนจะลุกขึ้นยืนล้มเหลวในการล้มผู้บุกรุกที่ทำให้เขาขุ่นเคืองในทันทีโคตอส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเดินโซเซและลากโซ่ไปทางความพิการทางสมองเมื่อเข้าใกล้ความพิการทางสมองโซ่ในมือของเขาก็กระแทกลงมาอีกครั้งในขณะที่โซ่กำลังจะเข้ามาอาฟาเซียก็สะดุดเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีเมื่อเห็นคลอสเต้ยังคงโจมตีเขาอย่างไม่เต็มใจความพิการทางสมองก็กัดฟันและถือโล่ไว้ด้านบนและเปิดใช้งานทักษะเทิร์นที่2ซาเวจอช็อคบูม231คอปคิงคลอสเดินโซเซไปครึ่งก้าวชิดทองรีบวิ่งออกมาจากเงามืดและมีกริดล้มลงบนหัวของเขาซิลเวอร์ซันเซทอพับ759จุดอ่อนคริติคอลโดนที่ตรงที่โจมตีเพียงครั้งเดียวก็ถอยกลับทันทีไม่เคยลังเลที่จะต่อสู้ทันทีหลังจากนั้นการโจมตีของจันเชนและชวยทุโอก็ปะทุขึ้นด้วยความร่วมมืออย่างราบรื่นของทุกคนคอปคิงคลอสจึงส่งเสียงคำรามอย่างไม่เต็มใจหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดกว่าครึ่งชั่วโมงทุกคนก็ค่อยๆค้นพบคุณสมบัติบางอย่างของบอสตัวนี้แม้ว่าการโจมตีของบอสจะสูงและน่ากลัวแต่ความเร็วของมันก็ช้ามากเมื่อฉันพบกับพวกนิสัยเสียของลินยี่อีกครั้งพวกเขาจะเหนื่อยมากในช่วงกลางและตอนปลายแม้แต่การระบาดอีก 2-3 ครั้งถัดมาก็ยังรอดพ้นจากลินยี่และคนอื่นๆโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อปริมาณเลือดของเขาลดลงเหลือน้อยกว่า 30,000เขาก็กรีดร้องอยู่กับที่ในเวลานี้หลิงยี่หยุดกระทันหันทุกคนถอยกลับไปแม้ว่าทุกคนจะงงแต่พวกเขาก็ทำตามที่หลิงยี่พูดเป็นครั้งแรกและถอยกลับไปที่ทางเข้าหมู่บ้านกลุ่มคนยืนอยู่ไม่ไกลและมองไปที่ราชาศพโคที่กำลังจะตายและคำรามไปบนท้องฟ้าเทียนชี่ถามด้วยท่าทางงุนงงนี่มันทำอะไรนะเป็นไปได้ไหมว่าเราบ้าไปแล้วหนุ่มหล่อหน้าตาสดใสมันอาจจะตื่นเต้นเกินไปและในที่สุดก็โล่งใจภายใต้สายตาที่จับตามองของหลายๆคนเนื้อบนร่างของราชาศพของโคนั้นเหมือนกับผิวหนังลอกออกร่วงหล่นลงมาทีละชั้นและทุกคนก็ไม่ได้ที่จะขนลุกเฮ้มันน่ารังเกียจนะจางไซนิ่งรีบปิดตาของแวงซิกซินเด็กๆไม่สามารถดูสิ่งนี้ได้หวังซิกซินไม่ได้ต่อต้านแต่ถามอย่างไร้เดียงสาเขากำลังทำอะไรจางซินหญิงไม่เข้าใจว่าจะอธิบายอย่างไรมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเขาจึงพูดได้เพียงว่าเด็กๆอย่าถามคำถามมากมายนักหวังซิกซินเชื่อฟังโอ้และหยุดพูดทันใดนั้นท้องฟ้าก็กลิ้งไปด้วยเมฆสีแดงและมีลมพัดแรงสายฟ้าและพาดผ่านท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องสะท้อนภาพคำรามที่อยู่กลางถนนสายยาวอย่างต่อเนื่องบรรยากาศแปลกๆปรากฏขึ้นในหมู่บ้านที่สุดโสมและรกร้างแห่งนี้พวกเขาทั้งหมดก็รักกันมาระยะหนึ่งแล้วหากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสฉากนี้น้อยคนนักที่จะยอมรับมันได้จันเชนเดินไปที่ด้านข้างของความพิการทางสมองโดยไม่รู้ตัวและยิ้มให้กับความพิการทางสมองที่ไม่แน่นอนไม่เป็นไรฉันเองอาฟาเซียมองจันเชนด้วยสายตาว่างเปล่าและตบโล่ในมืออีกข้างด้วยดาบในมือของเขาซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการบอกกว่าปกป้องนั่นคือเหตุผลที่ฉันปกป้องคุณจันเชนอดไม่ได้ที่จะยิ้มหญิงสาวคนนี้รู้สึกแปลกๆเสมอเมื่อถือโล่ขนาดใหญ่ทันใดนั้นเกิดพายุเฮอริเคนบนถนนเส้นยาวโดยมีราชาศพอยู่ตรงกลางหญิงนี่และคนอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลได้รับผลกระทบและเสื้อคลุมและชุดเกราะบนร่างกายของพวกเขาก็โค้งงอตามแรงลมหลิงนี่กล่าวว่าเราย้อนกลับไปกันเถอะขยะสุดหล่อถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้ฆ่าเขาละในขณะนี้หลินยี่ถอยกลับไปที่ตำแหน่งทางเข้าหมู่บ้านและกล่าวว่าดูสิแล้วจะรู้
บางสิ่งไม่สามารถพูดเป็นประโยคหรือ2ประโยคได้ทันใดนั้นภาพตรงหน้าฉันซึ่งเปรียบเสมือนจุดจบของวันสิ้นโลกก็ค่อยๆจางหายไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในทางกลับกันแสงแดดอันอบอุ่นส่องผ่านเมฆดำมืดบนท้องฟ้าและโปรยลงบนพื้นโลกหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยสุดโสมก็เปลี่ยนไปในพริบตาถนนที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียงรายไปด้วยอาคารสุดชิคตามท้องถนนและตรอกซอกซอยเหล่าลิซัดแมนที่เหมือนจริงวิ่งผ่านพวกเขาด้วยเสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างดีในขณะนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขเป็นฉากที่กลมกลืนกันสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเหลือเชื่อก็คือบริเวณรอบนอกของหมู่บ้านหรือด้านหลังทุกคนแต่ยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศอึมครึมอ้างว้างมีเพียงหมู่บ้านแห่งนี้เท่านั้นที่เปรียบเสมือนซานาดูฉากที่สวยงามรู้สึกเหมือนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลก2ใบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไม่น่าเชื่อเทียนที่อดไม่ได้ที่จะขยี้ตาแม่งนี่เกิดอะไรขึ้นรูปหล่อและขยักก็ดูสับสนเช่นกันนี่เป็นอาการประสาทหลอนหรือเปล่าความพิการทางสมองดาวหมู่บ้านนี้ดูเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เหรอจางซิงซินละมือของเขาออกจากดวงตาของแวงซิกซินแวงซิกซินอดไม่ได้ที่จะแปลกใจเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าว้าวที่นี่ที่ไหนคนพวกนั้นดูแปลกๆนะในเวลานี้ลิซาร์ดแมนเดินผ่านเทียนที่พร้อมกับถุงใส่ของเทียนที่อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือออกไปและต้องการคว้าตัวเขาแต่เขาจับมันไว้ว่างๆและมือของเขาก็เจาะเข้าไปในร่างของลิซาร์ดแมนโดยตรงตอนนั้นเองที่ผู้คนค้นพบปัญหานี่คือการฉายภาพโฮโลแกรมเหรอในขณะนี้พวกเขาเห็นลิซาร์ดแมนทั้งหมดบนถนนจ้องมองหลิงยี่อย่างหวาดกลัวเมื่อสักครู่มีฉากที่กลมกลืนกันแต่จู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลง180องศาฉันเห็นว่าลิซาร์ดแมนทุกคนคว้างสิ่งของในมือด้วยความตกตะลึงและวิ่งหนีกรีดร้องและรีบซ่อนตัวอยู่ในอาคารโดยรอบแม้ว่าคุณจะไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เสียงเดียวแต่คุณสามารถเห็นความตื่นตระหนกและความกลัวที่ไม่รู้จักในดวงตาของพวกเขาในครั้งแรกที่ได้เห็นฉากแบบนี้ชุยดาไซและคนอื่นๆก็มองย้อนกลับไปโดยไม่รู้ตัวด้านหลังทุกคนเป็นอภิบาลในถิ่นทุรกันดารอันเงียบสงบและความแตกต่างอย่างมากระหว่างด้านหน้าและด้านหลังทำให้ผู้คนตกตะลึงในที่สุดเทียนชี้ก็ไม่ได้ที่จะถามพวกเขาเห็นอะไรไม่นานคำตอบก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนฉันเห็นว่าทันใดนั้นลินยี่และคนอื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้น3ร่างในชุดคลุมสีดำยืนอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านอย่างไรก็ตามพวกเขาหันหลังให้กับลินยี่และคนอื่นๆทำให้ยากต่อการมองเห็นรูปร่างหน้าตาของพวกเขาให้ตายเถอะไม่เห็นอะไรเลยคนพวกนี้เป็นใครในขณะนี้ชายคนหนึ่งถือโซ่ที่ปลายถนนเดินช้าๆด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองเมื่อเห็นเช่นนี้ทุกคนก็นึกถึงร่างที่เดินในท่าเดียวกันใต้ม่านฝนทันทีเมื่อกว่าครึ่งชั่วโมงที่แล้วจานเชนกล่าวด้วยความประหลาดใจอาจจะเป็นเขาเหรอในบ่ายวันหนึ่งที่มีอากาศแจ่มใสลิซาร์ดแมนที่ดูแก่นิดหน่อยมาหามนุษย์ที่แข็งแกร่งพร้อมชามน้ำแล้วพูดว่าท่านคอลอดมาดื่มหน่อยสิหลังจากที่ชายชื่อโคได้ยินคำพูดนี้เขาก็ตอบอย่างรวดเร็วเอ๊ะทันใดนั้นก็วางงานบนพระหัตถ์ลงทรงเช็ดจีวรบนพระวรกายแล้วทรงยกขันน้ำด้วยมือทั้งสองข้างด้วยความเคารพแล้วดื่มเอาละขอบคุณผู้ใหญ่บ้านจิ้งจกเท่าหยิบชามเปล่าที่ชายคนนั้นมอบให้มองดูเกวียนที่ชำรุดทรุดโทรมข้างชายคนนั้นและพูดด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจฉันรบกวนคุณจริงๆคอลอดหน้าเสียดายจริงๆที่คุณต้องช่วยเราทำภาษาหยาบคายแบบนี้ทุกครั้งที่คุณมาที่นี่คนที่ได้ยินสิ่งนี้ก็พูดอย่างเฉยเมยมันเป็นแค่ความพยายามเพียงเล็กน้อยคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพกับฉันผู้ใหญ่บ้านเมื่อมองดูชิ้นส่วนเล็กๆที่ถูกถอดออกชายคนนั้นก็พูดว่าเดิมทีมันไม่สะดวกสำหรับคุณที่จะทำงานที่พิถีพิถันเหล่านี้น่าเสียดายที่คุณสูญเสียมันไปเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยกิ้งก่าเท่าหัวเราะอย่างมีความสุขแต่ครู่ต่อมาเสียงหัวเราะก็หยุดกระทันหันทันทีหลังจากนั้นคอร์ลก็ได้ยินเสียงอุ้ยของปังข้างหลังเขาและเสียงชามหล่นลงพื้นแตกกระจายความไม่สบายใจพุ่งเข้ามาในหัวใจของชายคนนั้นทันทีเขาวางเครื่องมือในมือลงทันทีหันไปมองและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีหัวหน้าหมู่บ้านอย่างไรก็ตามฉันเห็นชายชราที่กำลังพูดคุยและหัวเราะกับเขาเมื่อกี้ดวงตาเบิกกว้างปากของเขาเปิดออกและเขาก็ล้มลงกับพื้นเสียชีวิตตรงกลางหน้าผากของเขามีรูเลือดขนาดเท่าหัวแม่มือและมีของเลวสีเขียวไหลออกมาตลอดเวลาคอลอดมองดูกิ้งก่าเท่าด้วยความไม่เชื่อและพึมพำกับตัวเองพวกเขายังอยู่ที่นี่ทันใดนั้นหมู่บ้านอันเงียบสงบแต่เดิมก็ดังก้องด้วยเสียงร้องอันน่าสะพรึงกลัวชายชุดดำอยู่ที่นี่ชายชุดดำอยู่ที่นี่ทีละคนเสียงร้องไห้นี้ทำลายความสงบดั้งเดิมของหมู่บ้านในทันทีลิซาร์ดแมนวิ่งไปที่บ้านนาทีละคนด้วยความตื่นตระหนกทั้งร้องไห้ร้องไห้และตะโกนดังลั่นหลังจากนั้นไม่นานถนนที่พลุกพล่านและคึกคักก็ถูกทิ้งให้เป็นระเบียบเข้าต่อนั่งยองๆลงอย่างไม่แสดงออกและค่อยๆปิดตาของกิ้งก่าเท่าจากนั้นเขาก็หยิบชายชราร่างผอมขึ้นมาและค่อยๆวางมันลงบนกองหญ้าข้างๆเขาคอลอดที่ทำเรื่องทั้งหมดนี้ยังคงเงียบตั้งแต่ต้นจนจบแต่เจตนาฆ่าที่รุนแรงในดวงตาสีแดงนั้นกำลังแสดงความโกรธในใจของเจ้าของในขณะนี้คอลอดหยิบโซ่ขึ้นมาอย่างเงียบๆพังบนถนนสายยาวมีร่างแปลกๆ3ร่างในชุดคลุมสีดำปรากฏตัวที่ทางเข้าหมู่บ้านคอลอดลากโซ่หนักๆลงบนถนนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาพวกคุณทุกคนจะต้องตายคำพูดไร้อารมณ์หลุดออกมาจากปากของคอลอดผูกปากลมพัดในมือของเสื้อคลุมสีดำทั้ง3วงล้อกลมๆที่เต็มไปด้วยแสงเย็นปรากฏขึ้นเหนือกว่าอะไรคอลอดคำรามและโบกมือโซ่ในมือของเขาโบกมือไปในความว่างเปล่าเฉียงชิงอเสื้อคลุมสีดำทั้ง3มีแสงที่น่าประหลาดใจเท่แข็งแกร่งมากคอลอดคำรามใช้ชีวิตของคุณทันใดนั้นโซ่ที่เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศก็เหมือนกับงูยาวเมื่อมันกลับมาจู่ๆมันก็หันกลับมาและพันเสื้อคลุมสีดำที่คิดว่าหนีรอดจากการโจมตีได้ไม่ช่วยผู้คนด้วยเมื่อเสื้อคลุมสีดำอีก2ตัวกำลังจะออกมาช่วยเหลือคอลอดก็ดึงโซ่ในมือของเขาพังตายเสื้อคลุมสีดำที่พันกันถูกดึงตรงหน้าคลอเต้ซึ่งเอื้อมมือออกไปและกำหมัดของเขาและโจมตีที่หัวของเขาปังหมัดใหญ่ยิงไปที่หัวโดยตรงข้ามันในไม่กี่วินาทีทันใดนั้นเลือดก็ย้อมเสื้อผ้าของคอลอดให้เป็นสีแดงทันทีเสื้อคลุมสีดำถูกฆ่าตายในที่เกิดเหตุเสื้อคลุมสีดำอีก2ตัวที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้องตกใจและหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะจำตัวตนของชายคนนั้นได้และอุทานเชนเซนสังหารคอลอดอีกอันหนึ่งไม่น่าเชื่อเล็กน้อยทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่
ทั้งสองมองหน้ากันในเวลานี้คอลอสดูเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและย่อเย้ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาและกัดกร่อนต้องการที่จะไปเสื้อคลุมสีดำทั้งสองวิ่งไปในทิศทางที่ต่างกันทันทีโซ่ในมือของคอลอสถูกแหว่งและโยนออกไปและโซ่ที่อยู่กลางอากาศก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยตรงและไล่ไปหาพวกเขาทั้งสองและหายไปในพริบตาในเวลาไม่ถึงชั่วครู่จู่ๆคอลอสก็ดึงโซ่ในมือของเขาออกทนเสื้อคลุมสีดำ2ตัวปรากฏขึ้นกลางอากาศพันด้วยโซ่2เส้นนักบุญไว้ชีวิตของเจ้าคอลอสกระชากโซ่ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์จากนั้นก็หายไปจากตำแหน่งนั้นในทันทีแต่ในชั่วพริบตาคอลอสก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศแล้วต่อยเสื้อคลุมสีดำตัวหนึ่งในช่องท้องบางร่างของเสื้อคลุมสีดำถูกเจาะโดยตรงด้วยหมัดอันทรงพลังคอลอสยกเท้าขึ้นและกระแทกร่างลงกับพื้นด้วยเสื้อคลุมสีดำของถ้ำบูมพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงชั่วขณะหนึ่งและมีฝุ่นและควันอยู่เต็มไปหมดเสื้อคลุมสีดำตัวสุดท้ายตกใจถ้าเราซะแล้วเจ้าก็จะมีชีวิตอยู่เช่นกันแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบคอลอสก็เอื้อมมือไปจับคอของเขาแตกจากนั้นเช่นเดียวกับการทิ้งขยะก็จะถูกโยนลงพื้นที่เกษตรกรรมนอกหมู่บ้านบูมเมื่อคอลอสล้มลงที่เท้าของเขาพังโซ่ก็ตกอยู่ข้างๆคอลอสด้วยเมื่อฝุ่นและควันสลายไปร่างที่ไร้มนุษยธรรมก็ถูกเปิดเผยในหลุมในขณะนี้ทุกสิ่งรอบตัวเขากลับมาสงบอีกครั้งทันใดนั้นคลอตเต้ก็เงยหน้าขึ้นมองไปในระยะไกลโดยไม่มีร่องรอยของความสุขในการแก้แค้นให้กับกิ้งก่าเท่าการขมวดคิ้วแน่นเผยให้เห็นความเคร่งขรึมในหัวใจของคลอตเต้ในขณะนี้ทันใดนั้นคลอตเต้ก็ตะโกนคนในตระกูลทั้งหมดมารวมตัวกันที่ท้ายหมู่บ้านรีบหน่อยแน่นอนว่าลิซาร์ดแมนที่นี่คุ้นเคยกับโคเป็นอย่างดีและในขณะเดียวกันก็เชื่อใจพวกเขาเป็นอย่างมากเมื่อโคต่อสิ้นเสียงลิซาร์ดแมนที่หนาแน่นก็เดินออกจากบ้านและเดินอย่างเงียบๆไปยังสุดหมู่บ้านมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชายและหญิงในเวลานี้นอกเหนือจากความเคารพและความกตัญญูต่อคลอตเต้แล้วยังมีความกลัวที่ยืดเยื้ออยู่ในดวงตาของพวกเขามันเป็นความกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่นักและลิซาร์ดแมนเกือบ 10,000 คนมารวมตัวกันที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อรอคำแนะนำเพิ่มเติมจากโคบางคนพบศพหัวหน้าหมู่บ้านบางคนดูหวาดกลัวและบางคนก็ส่งเสียงร้องเบาๆอย่างที่ไอคอลอดเอื้อมมือเข้าไปในอ้อมแขนของเขาแล้วหยิบคัมภีร์ออกมากระทันหันท้องฟ้าแจ่มใสแต่เดิมถูกเมฆดำหนาทึบบดบังทันทีเสียงคำรามจากขอบฟ้ามาจากท้องฟ้าค่ะฝนตกหนักเทลงมาทันทีเจตนาฆ่าที่ทำให้หายใจไม่ออกแทรกซึมอยู่ในอากาศทำให้ลิซาร์ดแมนสร้างความเลอะเทอะในความสับสนวุ่นวายคลอตเต้เดินไปหาลิซาร์ดแมนพร้อมม้วนหนังสือและพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ได้คาดหวังให้เธอดาวถูกเมื่อลิซาร์ดแมนอยู่ในสภาพไม่มีเจ้านายคลอตเต้ก็โยนม้วนหนังสือขึ้นไปในอากาศประตูที่ถูกปิดผนึกเปิดออกลำแสงแยกสายฝนได้โดยตรงและปกคลุมกลุ่มลิซาร์ดแมนลิซาร์ดแมนที่ดูมีเกียรติคนหนึ่งมองไปที่โคนี่จะไปไหนคอลอสใส่หัวแล้วพูดว่าไม่มีใครทำร้ายคุณได้ที่นั่นไม่ต้องกังวลชายกิ้งก่าถามโคว่าแล้วคุณล่ะโคตอไม่ตอบแต่เฝ้าดูกลุ่มลิซาร์ดแมนอย่างเงียบๆที่รวมอยู่ในม้วนหนังสือเมื่อลิซาร์ดแมนทั้งหมดถูกรวบรวมเข้าไปในคัมภีร์แสงบนคัมภีร์ก็หายไปและมันตกลงไปอย่างอ่อนแรงและโคตอก็ถือไว้ในมือของเขาแต่ในทันใดนั้นคอลอสก็ถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนในชุดคลุมสีดำหลายสิบคนหนึ่งในนั้นพูดด้วยน้ำเสียงบูดบึ้งให้ฉันผมร่วงของคลอเต้ส่งเสียงเยาะเย้ยออกมาเสื้อคลุมสีดำออกคำสั่งโดยตรงค่ะจู่ๆโซ่ที่อยู่รอบๆโคก็ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาและตั้งรำไปรอบๆโคยังดูเดือดเสื้อคลุมสีดำบางส่วนที่เพิ่งเข้ามาใกล้ถูกยิงและบินออกไปโคต่อโยนม้วนหนังสือขึ้นไปในอากาศโดยไม่เปลี่ยนหน้าและรูปหกเหลี่ยมก็พันมันไว้ทันทีที่ซ่อนอยู่ม้วนหนังสือและสัญลักษณ์หกเหลี่ยมหายไปในความว่างเปล่าในเวลาเดียวกันและชายชุดดำก็โกรธมากฆ่าเขาหลังจากการต่อสู้อันน่าสลดใจคอลอสก็เหมือนกับนักฆ่าที่เดินออกมาจากภูเขาซากศพและทะเลเลือดและที่เท้าของเขามีโซ่จำนวนหนึ่งกองอยู่ที่นั่นอย่างเงียบตรงข้ามเขาเสื้อคลุมสีดำค่อยๆเดินเข้ามาหาคอลอสจากนั้นเขาก็เปิดปากทันทีให้อาหารบางอย่างแก่เขาจากนั้นจึงหันหลังกลับทิ้งความยุ่งเหยิงและกองศพไว้เบื้องหลังเลือดสีแดงสดถูกชำระล้างด้วยฝนตกหนักและรวมตัวกันเป็นแม่น้ำซึ่งไหลไปยังพื้นที่เพาะปลูกตรงทางเข้าหมู่บ้านหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของคลอตเต้ก็เน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วและมีหนองไหลออกมาอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่นานหลังจากนั้นดวงตาของคลอตเต้ยังคงไร้อารมณ์แต่ร่างกายของเขาก็ขยับชันเห็นเขามองดูโซ่ที่อยู่ข้างเท้าอย่างโง่เขลาแล้วก้มลงไปหยิบมันขึ้นมาแล้วลากโซ่ช้าๆไปทางสุดถนนทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามที่แทงใจออกมาจากถนนสายยาวเมื่อมองดูร่างที่คำรามขึ้นไปบนฟ้าทุกคนก็พบว่าเมื่อมองดูรอยแผลเป็นที่น่ากลัวบนร่างกายของคอลอสในเวลานี้จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและจางซิงซินจะไม่สบตากับแวงซิกซินอีกต่อไปเพราะตอนนี้เขาไม่ใช่ราชาศพที่น่าเกลียดในสายตาของจางซิงซินอีกต่อไปแต่เป็นวีรบุรุษฮีโร่ทุกคนสมควรได้รับการเคารพเมื่อหัวใจของทุกคนอึดอัดราวกับถูกบางสิ่งขัดขวางหลินยี่ก็พูดขึ้นทันทียังทำอะไรอยู่เข้ามาสิอะไรเทียนชี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วตกใจคุณต้องการที่จะฆ่าเขาเหรอทำไมในขณะนี้จานเชนก็หมดหนทางเล็กน้อยและพูดว่าอย่าฆ่าเขาได้ไหมตอนนี้ไม่ใช่แค่พวกเขา2คนเท่านั้นยกเว้นตรงฟังจิงอคนอื่นๆมองหลินยี่เรากับว่าพวกเขากำลังมองเทชคาดพร้อมประโยคในสายตาของพวกเขาพวกเขาช่างน่าสมเพชมากแล้วคุณยังต้องการฆ่าเขาอีกคุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าแม้แต่จางซินหญิงก็ไม่ได้เลือกที่จะยืนข้างหลินยี่ในครั้งนี้หลินยี่พูดแบบนั้นกับทุกคนเจ้านายไม่ฆ่าคุณเก็บไว้สำหรับปีใหม่หรือเปล่าทันทีที่คำพูดจบลงหลินยี่ก็ยกมือขึ้นและใช้เวทมนต์ผีปนาวุธอาถรรพ์ผีปนาวุธอาเคนบูม863ความเสียหายสีแดงเลือดลอยออกมาจากหัวของคลอเต้
จากนั้นคลอเต้ก็ไม่ได้ต่อสู้กับลินยี่ในเวลานี้แต่กลับคำรามด้วยเสียงแหบแห้งบนท้องฟ้าครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าเวทมนต์ลึกลับของลินยี่จะระเบิดบนร่างกายของเขาทีละคนแต่คลอเต้ดูเหมือนจะหมดสติและไม่เคยหันกลับมามองแม้แต่ที่ลินยี่ไม่ไกลนักเป็นครั้งแรกที่เทียนชี่และคนอื่นๆไม่ฟังคำพูดของลินยี่และเข้าร่วมการต่อสู้บอสที่เกือบจะเปรี้ยวนี้ทันทีหลังจากนั้นไม่นานชิดทองก็จับมีดสั้นคู่ไว้ข้างหลังและร่างกายของเขาก็ค่อยๆเข้าสู่ภาวะมีสมาธิในขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าฉันฟังพี่เฟิงหลังจากนั้นไม่นานชิดทองก็ปรากฏตัวจากด้านหลังคลอเต้และมีแสงเย็นชาปรากฏบนมือของเขาการเต้นรำเงา691ไม่มีกระดูกคริติคอล710ยิงไตคริติคอล756ทันใดนั้นมีดสั้นทั้งสองก็รวมเป็นหนึ่งเดียวและพวกมันก็ฟันไปที่หัวของคลอเต้ในทันทีซิเวอร์ซันเซทอร์1012การโจมตีแบบคริติคอลจุดอ่อนสร้างความเสียหายอย่างหนักหนุ่มหล่อถอนหายใจแล้วพูดว่าจริงๆแล้วฉันลงเล่นเป็นตัวละครในเกมหลังจากนั้นช่วยทุกโอไซโบกไม้เท้าของเขาและธาตุไฟก็ก่อตัวขึ้นที่ด้านบนของไม้เท้าจานเชนยกธนูและลูกธนูขึ้นและเล็งไปที่หัวของคลอเต้พลังแห่งลมเริ่มควบแน่นที่ปลายลูกศรในทันทีรู้สึกเสียใจเทียนชี่กัดฟันและโน้มตัวไปข้างหน้าและร่างกายของเขาก็เข้าสู่การลักลอบเช่นกันขออนุญาตมั่นคงดังขุนเขาก้าวกระโดดชาร์จระเบิด213แม้ว่าเขาจะทนไม่ไหวในใจแต่อาฟาเซียก็ยังกัดกระสุนและใช้ทักษะของเขารีบวิ่งไปหาราชาศพของคลอที่แกว่งไปมาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งค่าใช้จ่ายเขากำลังช่วยเขาอยู่จังซิงซินมองไปที่ดงฟางจิงที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความประหลาดใจในเวลานี้ดงฟางจิงงอพูดด้วยใบหน้าที่สงบพระองค์จะเสด็จกลับไปสู่อ้อมกอดของพระบิดาอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าดงฟางจิงงอหมายถึงอะไรโดยพระเจ้าพระบิดาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจที่แท้จริงของจางซินหญิงในประโยคนี้จู่ๆจางซินหญิงก็ถามขึ้นมาว่าเขาจะยังสดชื่นอยู่ไหมรีเฟรชหมายถึงความจริงที่ว่าบอสจะรีเฟรชหลังความตายดวงตาของดงฟางจิงงอจับจ้องไปที่หลินยี่และเขาพูดด้วยอารมณ์อาจจะไม่หากไม่สามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้การรีเฟรชเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หากภารกิจนี้สำเร็จได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีคลอตตอกอลองอจางซิงซิงหยุดพูดศาสดามนุษย์หมาป่ามองไปที่ตรงฟางจิงงอและจางซิงซิงที่อยู่ข้างๆเขาแต่เขาละเว้นจากสิ่งที่เขาต้องการจะพูดเมื่อเลือดของคลอตเอสคอปคิงหมดลงก็ไม่มีอะไรตกหล่นแม้แต่วัสดุธรรมดาและนี่คือสิ่งที่หลินยี่รู้ตั้งแต่ต้นเมื่อเห็นว่าคอลอตล้มลงกับพื้นทุกคนก็เงียบไปชั่วขณะหนึ่งในขณะนี้พวกเขาไม่มีความสุขที่จะฆ่าบอสเลยและพวกเขาก็ไม่รู้สึกหลงทางเพราะบอสไม่สามารถดรอปอุปกรณ์ได้บางคนมีความรู้สึกเศร้าโศกเท่านั้นในขณะนี้มีพูดผีโปร่งใสลอยออกมาจากกลางของคอลอตโคเต้ทุกคนมองดูผีด้วยความดีใจด้วยความตกใจทุกคนมองไปที่ลินยี่โดยหวังว่าจะได้รับคำอธิบายจากลินยี่เพราะปีศาจในปัจจุบันคือคลอเต้ที่ทรงพลังและครอบงำในภาพลวงตาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่คอพิงที่เน่าเปื่อยอย่างไรก็ตามลินยี่เพิกเฉยต่อฝูงชนแต่ยื่นมอร์แกนเอสโบนด้วยความเคารพและพูดว่าฉันมาเพื่อนำกลุ่มลิซาร์ดเมนกลับไปสู่กลุ่มฮันเรดแลนภายใต้คำสั่งของผู้ครองเมืองแห่งเมืองเอ็กวันวูอีบอนเมื่อร่างวิญญาณของคลอเต้รับโทเค็นที่ลินยี่มอบให้ลินยี่กล่าวด้วยความเคารพอีกครั้งมันเป็นงานหนักท่านนักบุญคลอเต้หยิบมอร์แกนเอสโบนข้างหน้าเขาแล้วมองดูมันจากนั้นก็ถอนหายใจถึงเวลาที่ภารกิจของฉันจบลงแล้วคราวนี้คอลอตจะโยนม้วนคัมภีร์ขึ้นไปในอากาศภายใต้การจ้องมองอย่างตกตะลึงของทุกคนม้วนหนังสือได้ปล่อยแสงเจิดจ้าปัดเป่าเมฆดำเบื้องบนออกไปดวงตะวันอันอบอุ่นส่องแสงบนแผ่นดินและความมืดมิดก็ค่อยๆลับไปสู่แสงสว่างหมู่บ้านที่ถูกทำลายได้รับการบูรณะให้กลับสู่สภาพดั้งเดิมด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถนนสายยาวที่ยุ่งเหยิงก็เป็นระเบียบเรียบร้อยในทันทีที่กลางถนนมีรูปแบบการส่องแสงลึกลับปรากฏขึ้นออกมาจากอากาศสิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นก็คือผีในทุ่งแห้งแล้งรอบๆหมู่บ้านได้แสดงรูปร่างดั้งเดิมออกมากลายเป็นลิซาร์ดแมนแล้วลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยใบหน้าสงบสุขจนกระทั่งพวกมันหายไปในตอนท้ายของหมู่บ้านลิซาร์ดแมนปรากฏตัวขึ้นที่นั่นทีละคนและมองหน้ากันลิซาร์ดแมนบางคนงงงวยและพูดว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ยังมีลิซาร์ดแมนบางคนที่มีท่าทีตื่นตระหนกทำไมเรายังอยู่ที่นี่บางคนก็นึกถึงคลอเต้แล้วนักบุญละใครเห็นนักบุญบ้างมันแปลกมากที่ร่างวิญญาณของคลอเต้อยู่ต่อหน้าลินยี่อย่างชัดเจนแต่ลิซาร์ดแมนที่อยู่ไม่ไกลดูเหมือนจะมองไม่เห็นลิซาร์ดแมนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันและในบางครั้งพวกเขาก็ชี้ไปที่ลินยี่และคนอื่นๆและพูดคุยเรื่องบางอย่างจากคำพูดไม่กี่คำของลิซาร์ดแมนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเห็นว่าเวลาหลายร้อยปีสำหรับพวกเขานี้เป็นเพียงห้องบัญชาการที่หายวับไปเท่านั้นฉันเกรงว่าความทรงจำของพวกเขาในเวลานี้จะยังคงอยู่เฉพาะช่วงเวลาที่คลอช่วยไว้เท่านั้นนี่เป็นกลุ่มที่โชคดีที่สุดที่ลินยี่เคยพบนับตั้งแต่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเกมเนื่องจากคลอชพวกเขาจึงรอดพ้นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดและน่าเศร้าที่สุดของทวีปลาฟาร์มเมื่อมองไปที่ลิซาร์ดแมนที่มีเลเวลสูงสุดคือ LV 36ลินยี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้รับการดูแลพิเศษนี้เพราะด้วยพลังการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์นี้ในสนามรบจริงๆแล้วมันก็คล้ายกับอาหารสัตว์ปืนใหญ่ทันใดนั้นลำแสงก็ตกลงมาเหนือหัวของคอลอตคอลอตมองไปทางหัวหน้าหมู่บ้านด้วยความประหลาดใจเมื่อคลอตสังเกตเห็นดงฟางจริงที่ยืนอยู่ตรงนั้นในตอนแรกเขาแสดงท่าทีงุนงงแต่เขาถูกดึงดูดโดยจางไซนี่อิงและผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่าที่อยู่ข้างๆเธอเขาไม่คาดคิดว่าจะได้พบศาสดาพยากรณ์มนุษย์หมาป่าที่นี่และด้วยวิธีนี้ในฐานะผู้เผยพระวจนะของเผ่ามนุษย์หมาป่าชื่อเสียงของไอดราในหมู่หลายร้อยเผ่ายังกล่าวได้ว่าค่อนข้างเป็นที่รู้จักโคตอและผู้เผยพระวจนะมนุษย์หมาป่ามองหน้ากันและยิ้มความหมายพิเศษที่แสดงในรอยยิ้มนี้อาจเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งระหว่างร่างวิญญาณทั้งสองเท่านั้นโคตอขอบคุณจังซินหญิงเนื่องจากพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ที่จังซินซินปล่อยออกมาในตอนนี้เศษยาเม็ดศพบางส่วนในร่างกายของโคตอจึงถูกกำจัดออกไปและตอนนี้ร่างวิญญาณของคลอเต้ก็บริสุทธิ์ที่สุด
แม้ว่าจะเป็นเพียงร่างวิญญาณที่จะสลายไปในไม่ช้าแต่คอลอตยังคงหวังว่าร่างกายของเขาจะบริสุทธิ์และไร้ทิฏฐิในวินาทีสุดท้ายในที่สุดคลอตเต้พูดกับลินยี่ฉันขอโทษคุณช่วยฉันมามากแล้วแต่ฉันไม่สามารถตอบแทนอะไรคุณได้หลังจากผู้จบม้วนหนังสือก็ตกลงไปต่อหน้าลินยี่หวังว่านี่จะช่วยคุณได้ลินยี่ยื่นมือออกไปรับมันด้วยความเคารพมันเป็นม้วนคัมภีร์ที่โคทอเคยใช้มาก่อนเรียกว่าการกักขังการเวลาและอวกาศและมันถูกใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทันทีหลังจากนั้นหนังสือแปลกตาเล่มหนึ่งก็หล่นลงมาต่อหน้าลินยี่และคลอตเต้ก็พูดต่ออีกอย่างหนึ่งโปรดหาทายาทที่เหมาะสมสำหรับฉันขอคุณหลังจากที่ลินยี่เก็บม้วนหนังสือไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังเขาก็หยิบหนังสืออีกครั้งจากนั้นดวงตาของลินยี่ก็ขยายใหญ่ขึ้นทันทีนี่คือลินยี่ไม่เคยคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นมรดกของคลอตเต้เชนมาเนียเมื่อคิดถึงฉากที่โคต่อสู้กับชายชุดดำที่มีโซ่ล่ามอยู่ตอนนี้ถ้าเขายังไม่ได้รับมรดกฉันเกรงว่าลินยี่จะทนไม่ไหวที่จะรับมรดกของโคเพียงเพราะความแข็งแกร่งที่แสดงโดยโคตอนนี้แข็งแกร่งเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซ่ในมือของเขาซึ่งเปรียบเสมือนแขนไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเท่านั้นแต่ยังมีพลังทำลายล้างมหาศาลซึ่งเป็นเพียงฝันร้ายสำหรับศัตรูเพียงเพราะมีมรดกอยู่ในมือจึงกล่าวได้ว่าการเดินทางในวันนี้ไม่ไร้ประโยชน์หลินยี่ทิ้งสองสิ่งด้วยความเคารพโค้งคำนับและทำความเคารพคนรุ่นใหม่จะดำเนินชีวิตตามความไว้วางใจของเขาอย่างแน่นอนและเราต้องสืบทอดมรดกของนักบุญต่อไปจากนั้นไปที่สนามรบของเผ่าพันธุ์ปีศาจเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของเชนเซนสลอเตอร์ดีๆเมื่อได้ยินคำพูดของลินยี่โคเต้ก็หัวเราะอย่างมีความสุขเขามองลินยี่เหมือนผู้อาวุโสใจดีและพูดอย่างจริงจังอนาคตของทวีปขึ้นอยู่กับคุณได้ยินมาว่าคลอตเต้ตรึงอารมณ์ทั้งหมดของเขาไว้บนทวีปนี้เช่นเดียวกับความคิดถึงและความฝืนใจที่ไม่ปิดบังในดวงตาของเขาลินยี่มองไปที่ชายตรงหน้าเขาที่ไม่สามารถละทิ้งแผ่นดินใหญ่ได้แม้ว่าเขาจะกลายร่างเป็นวิญญาณก็ตามและถอนหายใจลึกๆจากนั้นเขาก็โค้งคำนับด้วยความเคารพและทำความเคารพด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยมากขอแสดงความยินดีกับนักบุญเมื่อเห็นสิ่งนี้เทียนชี่และคนอื่นๆก็ทำตามตัวอย่างของลินยี่และพูดด้วยมารยาทสูงสุดของทวีปลาฟาร์มขอแสดงความยินดีกับนักบุญคอลอตมองดูทั้งหมดนี้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหลังจากนั้นไม่นานร่างกายวิญญาณของเขาก็ค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศและกลายเป็นควันสีฟ้าจางหายไประหว่างสวรรค์และโลกในขณะที่ร่างวิญญาณของคลอตลอยขึ้นไปในอากาศดวงตาของเขายังคงจ้องมองที่ดงฟางจิงซึ่งอยู่ไม่ไกลจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการสลายปากของดงฟางจิงงอขยับ 2-3 ครั้งและรอยยิ้มโล่งใจปรากฏบนใบหน้าของคอลอตด้วยการสลายร่างวิญญาณของคลอตเต้ความเศร้าโศกบนใบหน้าของเทียนชี่และคนอื่นๆจะไม่หายไปเป็นเวลานานขยะสุดหล่อถามว่าคุณคิดว่ามีคนแบบเขาจริงๆในโลกนี้ไหมลินยี่มีเพราะในโลกของเขาเดิมที่เขาเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามลินยี่ไม่ได้อธิบายแต่เดินไปยังรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารที่ปรากฏอยู่ใจกลางหมู่บ้านไปกันเถอะไปที่เนเธอร์เรียมเมื่อทุกคนคิดว่าเรื่องนี้จบลงแล้วก็มีช่องว่างปรากฏขึ้นถัดจากอารีเทเลพอร์ตใบหน้าของลินยี่เปลี่ยนไปทุกคนถอยไปใช้เวลาไม่นานชายในชุดคลุมสีดำก็เดินออกจากรอยแตกในอวกาศตอนแรกลินยี่และคนอื่นๆคิดว่าเป็นเพราะดวงตาที่แวววาวของเขาแต่ตามเสียงอุทานของลิซาร์ดแมนชายในชุดคลุมสีดำก็คือชายในชุดคลุมสีดำทุกคนตกใจไม่ใช่ภาพหลอนตรงฟังจิงอก็ตะโกนฟึงวาส่งมันไปอย่างไรก็ตามมีการเยาะเย้ยมาจากเสื้อคลุมสีดำคุณไปได้ไหมทันใดนั้นหมู่บ้านลิซาร์ดแมนทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นมนต์เสน่ห์ที่โปร่งใสชายในชุดคลุมสีดำพูดกับลินยี่โดยตรงมอบผนึกส่วนหอวู้และไว้ชีวิตของคุณลินยี่จ้องมองข้อความที่แสดงบนหัวของเสื้อคลุมสีดำอย่างว่างเปล่าเลเวล60สุขภาพ610ล้าน61ล้านเทียนชี่อดไม่ได้ที่จะตะโกนนี่มาจะสู้ยังไงหน่วยซีลส่วนหอวู้นั่นคืออะไรผู้คนต่างสับสนตรงฟังจิงงอก็พูดขึ้นทันทีว่าคุณต้องไม่มอบตราประทับส่วนหอวู้ให้เขาเลยทันใดนั้นชายชุดดำก็ยิงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและลิซาร์ดแมนก็ถูกจับอยู่ในมือของเขาแต่ทันใดนั้นคอของเขาก็บิดเบี้ยวและเขาก็ถูกฆ่าตายในไม่กี่วินาทีเมื่อเห็นสิ่งนี้ลิซาร์ดแมนคนอื่นๆก็หนีไปด้วยความตื่นตระหนกอย่างไรก็ตามทางออกถูกกั้นด้วยชั้นของสิ่งกีดขวางและพวกเขาสามารถวิ่งไปยังบ้านโดยรอบด้วยความตื่นตระหนกเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานมีเพียงลินยี่และพรรคพวกของเขาและชายชุดดำเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้บนถนนสายยาวในเวลานี้ชายในชุดคลุมสีดำก็เยาะเย้ยถ้าคุณไม่ส่งมอบฉันจะฆ่าลิซาร์ดแมนที่อยู่ตรงหน้าคุณให้หมดจากนั้นเขาก็มองไปที่ลินยี่คุณคิดอย่างไรแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นสีหน้าของเขาแต่ทุกคนก็ยังคงรู้สึกไม่แย่แสต่อชีวิตและเยาะเย้ยลินยี่จากคำพูดของเขาบางทีเขาอาจจะรู้ว่าลินยี่สามารถฟื้นคืนชีพได้หลังความตายดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ลิซาร์ดแมนเหล่านี้เป็นภัยคุกคามหากเป็นเมื่อก่อนเทนชี่และคนอื่นๆจะเยาะเย้ยการปฏิบัติของชายชุดดำเท่านั้นเพราะเขาข่มขู่ผู้เล่นด้วยชีวิตของ NPC ลิซาร์ดแมนพวกนั้นมันช่างไร้สาระขนาดนั้นเลยเหรอแต่พวกเขาเพิ่งได้สัมผัสกับฉากของโคและอารมณ์ของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลิซาร์ดแมนเหล่านี้เป็นเพียง NPC แต่ในสายตาของพวกเขาชีวิตของลิซาร์ดแมนเหล่านี้แลกกับการเสียสละของโคแม้ว่าจะเป็นเพียง NPCแต่ในขณะนี้ NPC เหล่านี้ได้รับความหมายที่แตกต่างออกไปเนื่องจากการกระทำของคลอตเต้หากลิซาร์ดแมนเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะตัวเขาเองอะไรคือประเด็นของการเสียสละของโคพูดตามตรงเท่าที่ก็เซนเองก็กังวลนี่เป็นครั้งแรกที่เขาตกใจกับตัวละครในเกมหากเขาทำได้เขาต้องการช่วยลิซาร์ดแมนผู้บริสุทธิ์เหล่านี้แต่เมื่อดูที่ระดับ60ของคู่ต่อสู้ทุกคนก็รู้สึกได้ถึงความไร้พลังในหัวใจในเวลานี้พวกเขาทำได้เพียงหันความสนใจไปที่ลินยี่เท่านั้นดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เขาพบกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขลินยี่สามารถนำปาฏิหาริย์ที่ไม่คาดคิดมาสู่ทุกคนได้แต่คราวนี้และในช่องกลุ่มทหารรับจ้างฟึงวาหัวหน้ากองทหารรับจ้าง SBABYLONSAIBOEN ระบบการส่งข้อความล้มเหลว
มินยี่มองไปที่ชั้นกั้นเป็นไปได้ไหมที่ชั้นกั้นจะแยกทุกอย่างในนั้นออกเป็นอย่างไรบ้างคุณคิดอย่างชัดเจนแล้วหรือยังชายในชุดคลุมสีดำถามลินยี่อีกครั้งคราวหน้าก็248จนกว่าลิซาร์ดแมนที่นี่ทั้งหมดจะถูกฆ่าเมื่อมองดูลิซาร์ดแมนที่เสียชีวิตอย่างอนาถแทบเท้าของเขาเขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าเขารอดพ้นจากมีดแล่เนื้อของเผ่าพันธุ์ปีศาจแต่เขาก็ยังไม่สามารถรอดพ้นจุดจบของความตายได้ฉันไม่รู้ว่านี่เป็นโชคหรือโชคร้ายของเขาเมื่อมองไปที่ชายชุดดำตรงหน้าหลิงยี่ก็พูดไม่ออกและทำอะไรไม่ถูกมากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับศัตรูที่ทรงพลังเช่นนี้จนเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยสิ่งที่หลิงยี่ไม่คาดคิดก็คือผนึกส่วนหอวูจะนำหายนะร้ายแรงมาสู่เขาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจเข้าใจได้เล็กน้อยเป็นไปได้หมายว่าเอกวนวูซิลนี้มีฟังก์ชันพิเศษที่เขาไม่รู้ไม่ต้องพูดถึงว่าผนึกส่วนหอวูมีหน้าที่อื่นที่ซ่อนอยู่หรือไม่นั่นคือผนึกส่วนหอวูเกี่ยวข้องกับรายการในศาลาคัมภีร์ทิเบตและเป็นไปไม่ได้ที่หลิงยี่จะมอบผนึกส่วนหอวูและถ้าหลิงยี่ได้รับอนุญาตให้เฝ้าดูลิซาร์ดแมนเหล่านั้นตายอย่างอนาถเพื่อตัวเขาเองหลิงยี่ก็ไม่เต็มใจเช่นกันภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกนี้ทำให้หลิงยี่ทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวทันใดนั้นหลิงยี่ก็มองไปที่ดงฟางจิงคุณต้องการที่จะให้มันตรงฟางจิงอคนนี้ทำให้หลิงยี่รู้สึกว่าเธอต้องรู้ไม่น้อยไปกว่าตัวเธอเองหลิงยี่จึงอยากรู้อยากเห็นมากเธอจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้โดยไม่คาดคิดดงฟางจิงใส่หัวและพูดว่าให้ไม่ได้ถ้ามอบให้เขาคงมีคนตายอีกเยอะทุกคนมองไปที่ตรงฟางจิงอที่เพิ่งออกจากหมู่บ้านฝึกหัดด้วยความประหลาดใจจากนั้นมองไปที่หลินยี่ดูเหมือนว่าน้องสาวของหลินยี่จะไม่ดูเรียบง่ายอย่างที่คิดทันใดนั้นลิซาร์ดแมน2คนก็ออกมาจากหน้าต่างที่พังจากอาคารข้างถนนและล้มลงแทบเท้าของชายชุดดำและร้องไห้อย่างขมขื่นอย่าฆ่าฉันนะฉันไม่อยากตายได้โปรดช่วยฉันด้วยอย่าฆ่าฉันเลยเมื่อมองดูความสิ้นหวังบนใบหน้าของลิซาร์ดแมนทั้ง2เมื่อชายชุดดำย่อเย้ยและอยากจะโจมตีจริงๆหลินยี่ก็ถอนหายใจเบาๆคุณเอามันมาเองทันใดนั้นม้วนหนังสือก็ปรากฏขึ้นในมือของลินยี่ชายชุดดำสัมผัสได้ถึงอันตรายโดยสัญชาตญาณและพูดด้วยความโกรธกับลินยี่คุณทำอะไรอยู่หยุดเดี๋ยวนี้นะเขาต้องการหยุดลินยี่แต่น่าเสียดายที่มันสายเกินไปลินยี่เปิดคัมภีร์โดยตรงแล้วโยนมันขึ้นไปในอากาศและเสียงสันสกฤตก็ออกมาจากปากของลินยี่ประตูที่ถูกปิดผนึกเปิดออกแสงเจิดจ้าเล็ดลอดออกมาจากม้วนหนังสือและส่องไปที่ชายชุดดำทำให้เขาอยู่กับที่ชายในชุดคลุมสีดำที่ตอนนี้ยังคงอยู่ยงคงกระพันจู่ๆก็กลัวตายอย่าหยุดนะฉันชื่อส่วนแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบร่างกายของเขาก็ถูกดูดเข้าไปในม้วนหนังสือในเวลานี้ม้วนหนังสือกลับคืนสู่สภาพเดิมและตกลงมาจากท้องฟ้าหลิงยี่เอื้อมมือออกไปและถือมันไว้ในมือและข้อมูลบนม้วนหนังสือกลายเป็นการกักขังเวลาและอวกาศผนึกวัตถุปิดผนึก LV60 สามารถเปิดผนึกได้จำนวนครั้งที่สามารถใช้ได้0หลังจากที่เสื้อคลุมสีดำถูกผนึกไว้บาเรียที่หอหุ้มหมู่บ้านลิซาร์ดแมนก็สลายไปเช่นกันลิซาร์ดแมนทั้ง2ที่ได้รับการช่วยเหลือรู้สึกตื่นเต้นมากจนพวกเขาโค้งคำนับหลิงยี่อย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความขอบคุณเมจอที่ช่วยชีวิตคุณขอบคุณหลิงยี่ช่วยลิซาร์ดแมน2คนที่มีเลเวลมากกว่า30ขึ้นไปอย่างรวดเร็วและพูดว่างานเยอะไม่ต้องทำหรอกลุกขึ้นเถอะแต่ไม่ช้าเมื่อลิซาร์ดแมนทั้งหมดรู้ว่าชายชุดดำถูกกำจัดโดยลินยี่ถนนก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายอีกครั้งลิซาร์ดแมนทั้งหมดรีบออกไปที่ถนนเพื่อแสดงความขอบคุณต่อลินยี่และคนอื่นๆในขณะนี้เกิดช่องว่างปรากฏขึ้นเหนือหมู่บ้านอีกครั้งไอ้สวัสด์สุดหล่อเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ได้ที่จะตะลึงอีกครั้งอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาถัดมาอังเรรองเจ้าเมืองของเมืองส่วนหอวูก็เดินออกไปจากที่นั่นสำหรับอังเรหล่อและสวัสดและคนอื่นๆก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าเมื่อเห็นว่าเป็นของเขาเองหล่อและก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกทำให้ฉันกลัวในบรรดาลิซาร์ดแมนมีคนจำตัวตนของอังเรได้และรีบตะโกนนี่คือรองเจ้าเมืองของเมืองส่วนหอวูไม่ต้องกังวลเรารอดแล้วเพราะอังเรและลิซาร์ดแมนเหล่านี้เป็นคนในยุคเดียวกันและอังเรรอดชีวิตจากสงครามต่อต้านเวทมนต์และใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่เข้าใจได้ว่าพวกลิซาร์ดแมนจะรู้จักเขาอย่างไรก็ตามในหมู่พวกเขาฉันกลัวว่ามีเพียงหลิงยี่เท่านั้นที่มีหน้าหนักใจเมื่อมองดูอังเรผู้ใจดีที่รายล้อมไปด้วยลิซาร์ดแมนหลิงยี่อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่ามันอาจเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหลังจากผ่อนคลายอารมณ์ของลิซาร์ดแมนแล้วอังเรก็เดินไปที่หลิงยี่และพูดว่าฉันได้ยินมาว่าคุณจับชายชุดดำได้หลังจากพูดโดยไม่รอให้หลิงยี่พูดเขาก็ยื่นมือออกไปต่อหน้าหลิงยี่ปล่อยเขาให้ฉันเถอะฉันจะจัดการเรื่องนี้เองหลิงยี่เหลือบมองมือที่เหยียดออกของอังเรที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นมองไปที่อังเรแล้วส่ายหัวฉันจะมอบเขาให้กับลอร์ดแห่งบาบิโลนไม่ต้องรบกวนคุณอะไรเจตนาฆ่าฉายแววผ่านดวงตาของอังเรและฉากนี้ถูกลินยี่จับได้ซึ่งกำลังให้ความสนใจกับปฏิกิริยาของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ลินยี่ก็เสริมการดาวของเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าอังเรจะตระหนักถึงมารยาทของเขาแล้วจึงแสดงสีหน้าใจดีอีกครั้งแต่ฉันจะไม่ปฏิบัติต่อผู้รับใช้ที่มีค่าคนกับคุณอย่างเลวร้ายจากนั้นอังเรก็มองไปที่ลินยี่แล้วพูดช้าๆปล่อยให้เขาอยู่ในมือของฉันและฉันจะมอบอุปกรณ์ในตำนานให้กับพวกคุณแต่ละคนเป็นรางวัลคุณคิดว่าไงอุปกรณ์ในตำนานเทียนชี่และคนอื่นๆอดไม่ได้ที่ดวงตาของพวกเขาเป็นประกายมี10คนที่นี่อุปกรณ์ระดับตำนาน1ชิ้นต่อคนนั่นคืออุปกรณ์ระดับตำนาน10ชิ้นถือเป็นเรื่องใหญ่รองนายกเทศมนตรีคนนี้ใจดีมากทุกคนคิดว่านี่คือรางวัลสุดท้ายสำหรับภารกิจนี้เมื่อทุกคนตั้งตารออุปกรณ์ระดับตำนานที่พวกเขาได้รับลินยี่ก็ปฏิเสธขออภัยฉันคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าหลอดแห่งบาบิโลนจะจัดการเรื่องนี้ปฏิเสธลินยี่ปฏิเสธจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดรูปหล่อและคนอื่นๆต่างตกตะลึงอยู่พักหนึ่งนั่นเป็นอุปกรณ์ระดับตำนาน10ชิ้นเพิ่งปฏิเสธเหรอแต่เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นใบหน้าของลินยี่พวกเขาไม่กล้าพูดอะไรอีกดังนั้นพวกเขาจึงแอบเจ็บปวดอะไรนะรองผู้ว่าเมืองอันพยายามหยุดเราไม่ให้ออกไปเหรอเมื่อมองไปที่อังเรที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาลินยี่ก็พูดโดยไม่กลัวอังเรลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ยังคงทำท่าทางเชิญชวนไม่แน่นอนได้โปรดลินยี่เลี่ยงอังเรโดยตรงและเดินไปที่อาเรเคลื่อนย้ายมวลสารไปที่เมืองชิงหลง
เมื่อหลินยี่และคนอื่นๆใช้ชุดเทเลพอร์ตเพื่อออกจากเผ่าลิซาร์ดแมนการแจ้งเตือนของระบบก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกการกระทำร้อยเผ่าภายใต้การนำของกัปตันเฟิงหัวพร้อมด้วยสมาชิกในทีมสวรรค์มีชื่อเสียงและหล่อเหลาถั่วงอกน้อยความพิการทางสมองจั้นเฉินกระจกกระต่ายมะนาวมันคงราวกับภูเขาตาแดงทำลายทางเลือกภายใต้หมอกช่วยเหลือกลุ่มลิซาร์ดเมนจากอันตรายและกลุ่มลิซาร์ดเมนกลับคืนสู่เผ่าร้อยเหตุการณ์โลกเปิดเผ่าพันธุ์ใหม่ลิซาร์ดเมนผู้เล่นทุกคนที่ถึงเลเวล10จะมีโอกาสเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ของตนการแข่งขันเพิ่มเติมจะเปิดขึ้นในอนาคตมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโปรดเลือกอย่างระมัดระวังระบบขอแสดงความยินดีที่ทำภารกิจพิเศษสำเร็จทางเลือกใต้สายหมอกรับรางวัลอุปกรณ์ระดับมหากาพย์แบบสูงสำหรับคลาสนี้ระดับบวก1ในเวลานี้ในเกมมีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากนั่นคือตอนที่ชื่อเฟิงหัวถูกกวาดไปทั่วโลกอีกครั้งและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในมุมมองของผู้เล่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานี้ปฏิกิริยาของผู้เล่นเปลี่ยนจากความตกใจในตอนแรกมาเป็นเรื่องของตอนนี้ในอดีตเมื่อลินยี่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อปัดหน้าจอตัวละครเฟิงหัวจะถูกผู้เล่นดึงออกมาอีกครั้งเพื่อพูดคุยเรื่องสำคัญอย่างไม่น่าแปลกใจในเวลานี้ผู้เล่นมักจะตั้งคำถามหรือถอนหายใจเกี่ยวกับนิสัยไม่ดีของเฟิงหัวอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เมื่อการแข่งขันกิ้งก่าปรากฏบนหน้าจอในโลกคุณจะไม่พบข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเฟิงหัวจากผู้เล่นในฟอรัมในบรรดาหัวข้อยอดนิยม10อันดับแรกในฟอรัมเกมไม่น่าแปลกใจเลยขณะนี้การเปิดตัวเผ่าพันธุ์ใหม่เผ่าพันธุ์จิ้งจกครองอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้การสนทนาของเฟิงหัวเริ่มเล็กลงเรื่อยๆดูเหมือนว่าผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับการกระทำเหล่านี้ของเฟิงหัวโดยไม่รู้ตัวมีคนเคยพูดติดตลกว่าถ้าวันหนึ่งเฟิงหัวไม่ทำสิ่งเหล่านี้มันจะก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในเวลานี้ตำแหน่งที่2ของกระทู้สนทนาที่กำลังมาแรงไม่ใช่การสนทนาเกี่ยวกับเฟิงหัวแต่เป็นการสนทนาเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่ชื่อกระจกเงาในทีมเฟิงหัวข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกระจกเงาในและหลังหมู่บ้านใหม่ถูกหยิบขึ้นมาแล้วหลายคนสงสัยมากกว่ากระจกที่ปรากฏขึ้นมานั้นเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างของเฟิงหัวได้อย่างไรเนื่องจากความปรารถนาของCreation Mercenary Group หลายคนอยากรู้ว่ามาตรฐานรายได้ของเฟิงหัวคืออะไรสำหรับผู้เล่นความสามารถในการเข้าสู่ Creation Mercenary Group เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การอดทุกที่อย่างแน่นอนหากลินยี่คลายขีดจำกัดรายได้ของกลุ่มทหารรับจ้างคาดว่าผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างจะต้องแออัดอย่างแน่นอนและหัวข้อที่3ในกระทู้สนทนาที่กำลังร้อนแรงคือการสนทนาของผู้เล่นเกี่ยวกับ Nether Realm Endless Tower และนี่คือการคาดเดาเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเฟิงหัวเนื้อหาของการสนทนาเกือบทั้งหมดเป็นหัวข้อของเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกที่ขยายโดยหอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดในหมู่พวกเขามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเนื้อหาเกมต่างประเทศจากต่างประเทศเมื่อผู้เล่นจากประเทศอื่นๆกำลังพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จของเฟิงหัวในเขตหัวกูโอผู้เล่นในเขตหัวกูโอต่างก็ให้ความสนใจกับทุกการเคลื่อนไหวของประเทศอื่นๆในหมู่พวกเขาผู้เล่นจากสหรัฐอเมริกาสถานเจไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นคนที่ดังที่สุดในการโต้เถียงและการอภิปรายระหว่างประเทศต่างๆเพราะตัดสินจากการตอบรับจากผู้เล่นในอเมริกาสถานะของซาตานเจในโซนเกมของสหรัฐอเมริกาก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าสถานะของเฟิงหัวในภูมิภาคจีนเลยนอกจากนี้สถานเจนี้ยังเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆในการจัดอันดับระดับเกมระดับโลกและเป็นผู้เล่นคนแรกที่ไปถึงระดับ30การคาดเดาต่างๆเกี่ยวกับเขาไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่เริ่มเกมซึ่งเหมือนกับผลงานของเฟิงหัวในประเทศจีนทุกประการมีคนมากมายกำลังคุยกันว่าจุดแข็งของเฟิงหัวและจุดแข็งของซาตานเจคืออะไรก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเห็นได้ชัดว่าวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือการผ่านอันดับของอินฟินิตี้ทาวเวอร์ตอนนี้การจัดอันดับของสถานเจสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบตอนนี้เขามาถึงชั้น9แล้วและอันดับที่2ก็มาถึงชั้น6เท่านั้นในทางกลับกันจนถึงตอนนี้ฝั่งวากาวอเฟิงหัวยังคงนิ่งเงียบมีการคาดเดามากมายว่าทำไมเฟิงหัวไม่ปีนหอคอยแต่ผู้คนไม่เคยสงสัยในความแข็งแกร่งของเฟิงหัวตอนนี้ผู้เล่นในเขตวากาวอกำลังรอให้เฟิงหัวพิสูจน์ตัวเองด้วยความแข็งแกร่งของเขาอย่างใจจดใจจ่อเมื่อผู้เล่นทุกคนหลั่งไหลเข้าสู่ชนเผ่าลิซาร์ดเมนระหว่างทางไปยังคฤหาสน์ของเจ้าเมืองชิงหลงเทียนซีก็อดไม่ได้ที่จะบ่นมันเป็นเพียงอุปกรณ์ระดับมหากาพย์เมื่อเทียบกับรองเจ้าเมืองแล้วระบบนี้ค่อนข้างยากเกินไปหรอแต่เจ้าเล่ห์พูดด้วยรอยยิ้มโย่ตอนนี้วิสัยทัศน์ของคุณสูงแล้วเหรอคุณไม่ชอบอุปกรณ์ระดับมหากาพย์เลยด้วยซ้ำเทียนชี่เหลือบมองชายหนุ่มรูปหล่อแล้วพูดติดตลกพูดเหมือนเห็นเลยแต่ด้วยความผิดหวังของเทียนชี่ช่วยทัวพูดอย่างภาคภูมิใจมากไม่ต้องพูดแล้วฉันค่อนข้างพอใจแล้วลองดูสิเมื่อพูดถึงการแบ่งปันข้อมูลอุปกรณ์ที่เขาได้รับคาถาเปลวไฟแผนอันดับมหากาพย์พลังโจมตีเวทมนต์118 217การโจมตีคริติคอลด้วยเวทบวก 15% ความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลบวก 30% ความฉลาดบวก 22แม่นบวก 22โชคบวก 22ระดับการใช้24คุณสมบัติเพิ่มเติม1โบนัสความเสียหายจากไฟบวก 20% คุณสมบัติเพิ่มเติม2ติดตัวความเสียหายจากทักษะไฟทั้งหมดจะถูกเพิ่มพร้อมกับเอฟเฟกต์การเผาไหม้ทำให้เป้าหมายเสียเลือด50บวกระดับจริงเป็นเวลา5วินาทีมันสามารถถูกกระตุ้นได้ทุกๆ10วินาทีคุณสมบัติเพิ่มเติม3ลดเวลาไร้เวทไฟทั้งหมดลง 50%ขอให้บาปทั้งหมดเกิดใหม่ภายใต้บาปติดสมาแห่งไฟเมื่อทุกคนเห็นคุณสมบัติของอุปกรณ์นี้จานเชนก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจสิ่งนี้ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะคุณต้องรู้จักอาชีพที่ซ่อนอยู่ซึ่งสืบทอดมาจากชวยดาเจ้าดาม่าคิงออฟเฟลมพริซันคุณสามารถบอกได้จากชื่อว่านี่คือมืออาชีพที่เล่นกับไฟตอนนี้ด้วยโบนัสของอุปกรณ์นี้เรียกได้ว่ามีพลังยิ่งกว่าเดิมอีกเทียนชี่ยิ่งตกตะลึงให้ตายเถอะนี่มานี้เป็นอุปกรณ์ระดับตำนานในสกินระดับมหากาพย์แม้แต่ลินยี่ก็ยังแปลกใจที่อุปกรณ์ชิ้นนี้อย่างน้อยเขาก็ต้องปรับปรุงความหล่อของเขาอีก 2-3 ระดับคุณสมบัตินั้นยอดเยี่ยมจริงๆลินยี่เหลือบมองอุปกรณ์ที่ได้รับรางวัลจากภารกิจกระเป๋าเป้ของเขา Ultimate Robi LV 26 Epic สำหรับคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดแต่ก็แข็งแกร่งกว่ามหากาพย์ระดับ18นี้ด้วยตัวเขาเองมากจากนั้นลินยี่ก็สวมอุปกรณ์และดวงตาของทุกคนก็สว่างขึ้นว้าวบอสเฟิงอุปกรณ์ของคุณหล่อมากที่ตรงก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าดี
ด็กหญิงตัวเล็กๆยิ่งประหลาดใจและดึงจางซินซินพี่หญิงดูสิพี่เฟิงหล่อมากจางซินซินมองย้อนกลับไปในอดีตและดวงตาที่สวยงามเต็มไปด้วยความฉลาดแต่เขาพูดว่าใช้ได้คนอื่นๆที่เหลือแสดงความเห็นชอบอุปกรณ์ของลินยี่มันสวยกว่าอุปกรณ์ที่ลินยี่สวมเมื่อก่อนมากจริงๆในอดีตเสื้อคลุมเวทมนต์ของลินยี่เต็มไปด้วยสีเข้มแต่ตอนนี้เสื้อคลุมนี้ส่วนใหญ่เป็นสีขาวขอบจีวรฝังขอบสีทองให้ความรู้สึกสดชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นลึกลับที่วาดด้วยด้ายสีทองบนเสื้อคลุมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างมากตามที่คาดไว้ลินยี่ดูเหมือนนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าลินยี่เองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักอย่างไรก็ตามตราบใดที่คุณสมบัติยังดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะดูดีหรือไม่ในขณะที่ทุกคนพูดคุยและหัวเราะก็มาถึงคฤหาสน์ของเจ้าเมืองในไม่ช้าแต่ที่ทำให้ลินยี่ต้องประหลาดใจมีบุคคลที่ไม่คาดคิดยืนอยู่ข้างบาบิโลนคนที่เผชิญหน้ากับลินยี่ด้วยรอยยิ้มลึกลับอังเรเมื่อเขาเห็นลินยี่บาบิโลนก็ทักทายเขาด้วยใบหน้าเศร้าหมองและพูดกับลินยี่ว่ารองผู้ครองเมืองอันได้บอกฉันทุกอย่างแล้วมากับฉันจากนั้นบาบิโลนก็พูดกับเทียนซีและคนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังลินยี่รออยู่ตรงนี้นะทุกคนฉันจะบอกอะไรบางอย่างให้ฟังเมื่อเทียนชี่และคนอื่นๆได้ยินคำพูดดังกล่าวเนื่องจากเจ้าเมืองพูดเช่นนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงทำตามที่พวกเขาทำเท่านั้นตกลงอย่างไรก็ตามลินยี่ไม่พอใจในเวลานี้และกล่าวว่าพวกเขาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นี้บาบิโลนเหลือบมองที่ลินยี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแล้วมากับฉันอังเรมองดูลินยี่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วพูดว่าไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วขนาดนี้ลินยี่หัวเราะฉันไม่คิดว่ารองผู้ว่าเมืองอันจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆจากนั้นลินยี่ก็เลี่ยงอังเรโดยตรงและติดตามบาบิโลนไปทางด้านหลังของคฤหาสน์ของเจ้าเมืองอังเรมองไปที่ลินยี่ที่ผ่านไปมาและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็กลายเป็นหมอกควันแต่เขากลับคืนสู่สภาพเดิมในทันทีและตามไปข้างหลังในพื้นที่โล่งด้านหลังคฤหาสน์ของเจ้าเมืองบาบิโลนชี้ไปที่พื้นที่ว่างตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าปล่อยเขาออกไปลินยี่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแค่ที่นี่เหรอบาบิโลนเป็นยังไงเมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งระดับกึ่งเทพของบาบิโลนมันก็เกินพอที่จะดูแลบอสเลเวล60ได้จากนั้นหลินยี่ก็หยิบคัมภีร์ออกมาโดยไม่คิดมากแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะเริ่มปิดผนึกและปล่อยในสวนหลังบ้านของคฤหาสน์ของเจ้าเมืองชิงหลงจู่ๆชายชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีที่ชายชุดดำปรากฏตัวเขาเห็นหลินยี่อยู่ตรงหน้าและคำรามเจ้าหนูคุณกำลังตามมาหาความตายอย่างไรก็ตามในขณะที่ชายชุดดำปรากฏตัวอังเรที่เตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานก็ตะโกนเสียงดังตัวหนาฉันเห็นเปลวไฟที่แขนขวาของอังเรกลายเป็นงูยาวและพุ่งตรงไปที่ชายในชุดคลุมสีดำเขาไม่ได้ให้โอกาสชายในชุดคลุมสีดำได้โต้ตอบเลยแต่ในพริบตาเดียวงูเปลวไฟยาวก็พันรอบร่างของชุดคลุมสีดำแล้วลินยี่รีบก้าวออกไปอังเรกำหมัดของเขาด้วย5นิ้วในเวลานี้ดวงตาของเขาต่ำลงแล้วพูดว่าระเบิดจากนั้นชายชุดดำก็สังเกตเห็นบาบิโลนและแอนดรูอยู่ไม่ไกลและตะโกนด้วยความหวาดกลัวไม่ต้องการแต่ภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนงูเพลิงก็พองตัวขึ้นโดยตรงและส่งเสียงดังบูม 11,850,000ประกายไฟสาดลงมาและชายชุดดำก็ล้มลงกับพื้นและคร่ำครวญด้วยความกลัวอย่าฆ่าฉันเป็นการยกโทษให้ไม่ได้ที่จะโจมตีผู้ถูกเลือกโดยฝ่าฝืนกฎของข้อโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่อังเรกำลังจะเคลื่อนไหวอีกครั้งบาบิโลนก็หยุดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปและพูดว่าเดี๋ยวอังเรพูดอย่างไม่เต็มใจท่านเจ้าเมืองจะมีประโยชน์อะไรที่จะเก็บคนที่เกเรเช่นนี้ไว้ฮะบาบิโลนเหลือบมองอังเรและไม่ได้พูดอะไรมากแต่หันกลับมาแล้วเดินตรงไปหาชายชุดดำที่ล้มลงกับพื้นและกระตุกภายใต้การจ้องมองที่ตกตะลึงและงงงวยของลินยี่และคนอื่นๆบาบิโลนก็ยกเสื้อคลุมสีดำของเขาขึ้นมาทันทีและข้างในนั้นมีชายวัยกลางคนสวมชุดเกราะทั่วไปของฉันเองเหรอทั้งหล่อทั้งตกใจเมื่อมองเอลวาบอแรกอุปกรณ์นี้มาจาก NPC ระดับสูงในเมืองใหญ่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าชายในชุดคลุมสีดำที่โจมตีเขานั้นเป็นคนของตัวเองจริงๆในเวลานี้ชื่อบนหัวของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันการเรนแบร์ LV60ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาเมืองส่วนหอวูสุขภาพ 4,915,061,000,000 ทันทีที่เขาเห็นชายชุดดำปรากฏตัวลินยี่สังเกตเห็นเจตนาค่าที่ไม่เป็นธรรมชาติและแอลวาบอขึ้นมาในดวงตาของอังเรจากที่นี่ลินยี่สามารถมั่นใจได้ว่ารูปลักษณ์ของบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับรองผู้ครองเมืองอันคนนี้อย่างแน่นอนเขาต้องการเอาผนึกส่วนหอวูไปไว้บนร่างกายของเขาในขณะนี้ทันใดนั้นลินยี่ก็นึกถึงอังเรที่เดินตามเขาไปที่ไทเบตันสคริปเจอร์พาวิลเลียนเมื่อโอเบิร์นจากไปในขณะนี้ปฏิกิริยาของอังเรในขณะนั้นดูเหมือนจะได้รับการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลเช่นกันลินยี่ประเมินว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างไม่ว่าจะแย่แค่ไหนเขาก็ต้องการได้รับผนึกส่วนหอวูและไปที่ศาลาทิเบตสูตรเพื่อรับสิ่งนั้นหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถเสี่ยงขนาดนี้ในการจัดการตัวเองได้ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยทำไมผู้บังคับบัญชาถึงรู้ว่าเขามีตราสัญลักษณ์การต่อสู้สีดำอยู่บนร่างกายของเขาและสามารถค้นหาตัวเองได้อย่างแม่นยำเยียบบีบจุดอ่อนของลินยี่และคุกคามชีวิตของลิซาร์ดแมนทันใดนั้นลินยี่ก็ตระหนักว่าเขากำลังถือมันฝรั่งร้อนอยู่ในมือคือของที่ NPC Level 69ปรารถนาอดไม่ได้ที่จะสาปแช่งในใจแม่งเจ้าอยากเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอบาบิโลนบอกฉันมาใครบอกให้เธอทำแบบนี้เมื่อไบรอันเห็นบาบิโลนต่อหน้าเขาและอังเรซึ่งอยู่ไม่ไกลนักก็มีความสิ้นหวังอย่างสุดซึ้งในดวงตาของเขาทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่เมื่อคิดถึงลินยี่เขาจึงชี้ไปที่ลินยี่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเป็นคุณนั่นเองลินยี่พยักกับนิ้วที่จู่ๆนี้แล้วพูดว่าดูเหมือนว่าคุณจะทำให้ฉันลำบากใจก่อนใช่ไหมทำไมเก่งเท่ามนุษย์แต่ยังชอบทำ
ทันใดนั้นเมื่อผู้บังคับบัญชาระดับ60ชี้ไปที่หลิงยี่ก็ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากออร่าที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาแข็งแกร่งเกินไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่หลิงยี่ซึ่งอายุเพียง20ปีเท่านั้นที่จะต้านทานได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออีกฝ่ายยังตกอยู่ในสถานการณ์ที่โกรธเกรี้ยวเช่นนี้หลิงยี่กังวลมากกว่าเขาจะใช้เวลาสักครู่กับตัวเองในทันใดออร่าของบาบิโลนก็ปะทุขึ้นทันทีในฐานะเจ้าเมืองและกึ่งเทพมันบดบังแลโดยตรงและพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองตอบฉันมาใครสั่งให้เธอทำแบบนี้และมองดูบาบิโลนด้วยความหวาดกลัวและพูดโดยไม่รู้ตัวว่าใช่ทันใดนั้นอังเรก็พูดว่าลองคิดถึงครอบครัวและลูกๆของคุณเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เล่นกลและคัดเลือกพวกเขาจากพื้นดินคำพูดของอังเรทำให้แปลกลืนสิ่งที่เขาต้องการจะพูดแต่แรกแล้วจึงเปลี่ยนปากฉันไม่รู้หลังจากที่บาบิโลนได้ยินถ้อยคำนั้นคิ้วของเขาก็ขมวดขึ้นคุณควรคิดให้ชัดเจนเสียก่อนแล้วฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งแปลใส่หัวด้วยความตื่นตระหนกฉันไม่รู้จริงอย่าถามฉันเลยบาบิโลนมองดูแปลทันใดนั้นก็ลุกขึ้นยืนและพูดกับอังเรรองผู้คอรองเมืองอันขอบคุณมากที่มาบอกฉันทันเวลาฉันคิดว่าเมืองส่วนหอวู่น่าจะมีหลายเรื่องรอให้คุณจัดการดังนั้นฉันจะไม่ทิ้งคุณอังเรสามารถบาบิโลนยิ้มอย่างไม่เป็นทางการมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือคุณกังวลเรื่องงานในเมืองอังเรรีพูดว่าไม่กล้าบาบิโลนกล่าวโดยตรงไม่มีการจัดส่งเมื่อเห็นสิ่งนี้อังเรก็ไม่มีทางเลือกนอกจากมองแลอย่างไม่เต็มใจแล้วพูดกับบาบิโลนลาจากนั้นก็หันไปหลังจากที่อังเรจากไปแล้วบาบิโลนพูดกับแลว่าตอนนี้คุณพูดได้แล้วอย่างไรก็ตามในขณะนี้ลินยี่และคนอื่นๆเห็นว่าสุขภาพของแลลดลงอย่างมากในทันที10ล้านไบรตันมีท่าทีประหลาดใจฉันไม่อยากตายช่วยฉันด้วย10ล้านทันใดนั้นลินยี่ก็พูดกับจางซิงซินว่ารีบรักษาจางซิงซินปลดปล่อยทักษะของเขาอย่างรวดเร็วมือนักบุญบวก1001แต่เลือดจำนวนนี้เป็นเพียงหยดหนึ่งในถังของแบร์บาบิโลนพูดอย่างกังวลใจบอกฉันมาว่าใครอยู่ข้างหลังคุณแบร์กรีดร้องด้วยความสยดสยองดูแลครอบครัวของฉันด้วยเมื่อเห็นว่าเลือดของแบร์กำลังจะหมดลงบาบิโลนจึงพูดกับลินยี่และคนอื่นๆด้วยความโกรธรีบโจมตีเขาเร็วเข้าลินยี่ยกมือขึ้นแล้วบินไปพร้อมกับทักษะขีปนาวุธอาเคน1หลิงยี่เข้าใจเจตนาของบาบิลอนทันทีและเตือนทุกคนว่าอย่าใช้ทักษะใช้แบนเอสุดหล่อโบกมือแล้วยิงเปลวไฟในตอนเช้าของจานเช่นคันธนูและการยิงธนูจะเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวจางซิงซินโบกไม้เท้าของเขาและลูกบอลแสงก็บินไปมั่นคงราวกับภูเขาและความพิการทางสมองได้เปลี่ยนทักษะของพวกเขาค่าใช้จ่ายชาร์จระเบิดทิทองและเทียนซิกก็ก้าวไปข้างหน้าและโบกมีดสั้นไปทางแบร์ที่ซิ่งหวังหวังซิกซินและดงฟางจิงก็เปิดตัวระดับเอทันทีและการโจมตีด้วยเวทมนต์สองครั้งก็ผ่านไปความเสียหายบังคับพุ่งทะลักออกจากหัวของแบร์1111ผสมกับความเสียหายเพิ่มเติมของอาวุธหล่อหลายชนิดแผลไม่76พร้อมกับความเสียหายอีกระลอก1ลอยมา 9,157,63 หลังจากกรีดร้องแลก็ล้มลงกับพื้นอย่างไม่เต็มใจลินยี่และคนอื่นๆก็ได้รับประสบการณ์มากมายในเวลาเดียวกันและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาได้รับการอัปเกรดมากกว่า1ระดับในขณะที่ตรงฟังจิงงอได้รับการอัปเกรดโดยตรง2ระดับจนถึงระดับที่น่าประหลาดใจ17คุณต้องรู้ว่าวันนี้ดงฟังจิงกายเพิ่งออกมาจากหมู่บ้านสามเณรวิธีการอัปเกรดแบบนี้ควรกระจายออกไปและครั้งไม่ควรตกใจอุปกรณ์ในตำนานเมื่อมองดูสิ่งต่างๆมากมายที่ระเบิดรอบๆและอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เปล่งแสงสีขาวดึงดูดความสนใจของทุกคนลินยี่มองไปที่บาบิโลนด้วยความสับสนเป็นยังไงบ้างคะแต่บาบิโลนขมวดคิ้วราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างและในที่สุดก็ส่ายหัวแล้วพูดว่าฉันจะตรวจสอบเรื่องนี้จากนั้นเขาก็ย้ายไปฉันมีบางอย่างจะทิ้งไว้คุณทำเองได้ลินยี่เหลือบมองอุปกรณ์ที่อยู่บนพื้นและถามอย่างสงสัยแล้วพวกนี้ล่ะบาบิโลนต้องมองหลิงยี่ด้วยความโกรธคุณฆ่าคนคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณอยากทำอะไรกับพวกเขาหลังจากพูดจบบาบิโลนก็หายตัวไปและเทียนชี่ก็รีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นและพูดสองสิ่งมันพัฒนาแล้วแต่เมื่อเทียนชี่หยิบทับซวงในตำนานขึ้นมาใบหน้าของเขาก็มืดลงอุปกรณ์ระดับ58ให้ตายเถิดนี่เป็นมรดกสืบทอดของครอบครัวเหรอจากนั้นฉันก็ดูอุปกรณ์อื่นๆซึ่งทั้งหมดมีเลเวลมากกว่า50แล้วก็คร่ำครวญคุณมีตำนานให้กับรองเจ้าเมืองคนหนึ่งจะดีกว่าในเวลานี้ลินยี่เดินเข้าไปหยิบเหรียญเงินขึ้นมาและเทียนชี่ก็เดินตามไปนี่คืออะไรลินยี่ยิ้มนั่นเป็นสิ่งที่ดีจากนั้นหลิงยี่ก็เก็บโทเค็นออกไปแล้วพูดว่าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดลงบนพื้นไปด้วยกันเถิดเทียนชี่นำอุปกรณ์เหล่านั้นมากกว่า50ระดับแล้วถามว่าแล้วอุปกรณ์พวกนี้ล่ะหลิงยี่กรอกตามาที่เขาแน่นอนเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นทีนี้ถ้าขายจะมีใครซื้อไหมเทพบุตรก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันในเวลาเดียวกันการนับถอยหลังสู่อาชีพที่ซ่อนอยู่ที่ลินยี่จัดขึ้นในร้านแลกเปลี่ยนศักดิ์ศรีของเอลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทันใดนั้นลินยี่ก็จำอีกสิ่งหนึ่งได้และรีบเปิดเอลโปรสเปอริตี้มอร์ในปาเทอร์ออทอริตี้ตอนนี้ความเจริญรุ่งเรืองของลินยี่มาถึงแล้ว 1,21,101 จู่จู่ลินยี่ก็พูดขึ้นว่าในที่สุดก็เพียงพอแล้วไม่ไกลจากลินยี่เทียนชี่ถามอย่างสงสัยอะไรลินยี่หัวเราะและพูดว่าของขวัญสำหรับคุณจากนั้นลินยี่ก็เลือกพาหนะระดับมหากาพย์ที่ลุกเป็นไฟสีม่วงในโปรสเปอริตี้มอลล์ไนท์แมร์เอ็กซ์เชนคูณ6นอกจากนี้ยังมีพาหนะที่ยิ่งใหญ่อีกตัวหนึ่งที่พ่นลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาไปเจอแลกเปลี่ยนคูณ4อันดับพาหนะจะเหมือนกับไข่สัตว์เลี้ยงทั่วไปหายากมหากาพย์ตำนานเก้าพยัคฆ์ใต้พิภพที่หลิงยี่อัญเชิญมานั้นเป็นวัตถุอัญเชิญไม่ใช่สัตว์พาหนะดังนั้นพวกมันจึงไม่ถูกจำแนกตามระดับความแตกต่างระหว่างพาหนะและไข่สัตว์เลี้ยงก็คือพาหนะหายากสามารถรับได้จากภารกิจพิเศษหรือร้านค้าแลกเปลี่ยนศักดิ์ศรีทางเชื้อชาติเหนือระดับมหากาพย์คือเส้นแบ่งและเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับ
ทันใดนั้นข้างๆหลิงยี่มีเปลวไฟสีม่วงอยู่บนเท้าของเขามีเขาข้างเดียวอยู่บนหัวดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยแสงสีแดงเข้มและมีม้าที่มีปีกอยู่บนหลังของเขาทุกคนตกใจนี่คืออะไรหลิงยี่ยิ้มพลิกตัวแล้วนั่งลงในแม่เริ่มวิ่งและกระพือปีกทันทีจากนั้นภายใต้สายตาที่น่าประหลาดใจของทุกคนในแม่ก็เดินตรงขึ้นไปในอากาศกลางปีกของมันแล้วบินไปในอากาศเขาดูหล่อมากดวงตาของเขาเกือบจะโผล่ออกมาและเขาก็ถอนหายใจหล่อมากหลังจากที่หลิงยี่บินวนไปในอากาศเขาก็ร่อนลงบนพื้นอย่างมั่นคงผู้ชายหลายคนล้อมรอบอดีตทันทีหัวหน้าเฟิงคุณเป็นม้าแบบไหนมันหล่อมากในตอนนี้ฉันซื่อสัตย์และมั่นคงเหมือนภูเขาและฉันก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าน่ารักมากเทียนชี่มาหาหลิงยี่และพูดว่าหัวหน้าเฟิงฉันไม่ไว้ใจมังกรนางฟ้าของคุณแต่ยังไงสักคุณก็ต้องหามันมาให้น้องชายของคุณใช่ไหมถ้าเงินแก้ได้ราคาก็ฟรีเมื่อมองไปที่จานเชนและคนอื่นๆที่คลำหาไนแมร์อยู่ลินยี่ก็ยกมือขึ้นอย่างมีความสุขและมีม้าไนแมร์อีก5ตัวอยู่รอบตัวเขาแล้วพูดว่าเลือกการผูกเองความสุขที่พระเจ้ามอบให้ว้าวพระเจ้าเจ้านายหล่อมากฉันรักคุณจากนั้นเมื่อลินยี่ถูกจับได้เทียนซีก็ถูกที่หัวของเขาเมื่อเห็นสวัสดิ์สุดหล่อวิ่งเข้ามาอย่างตื่นเต้นลินยี่ก็หยุดเขาทันทีอย่ามาที่นี่ออกไปจากที่นี่ซะเจ้าสวัสดิ์สุดหล่อสามารถยอมแพ้ได้เมื่อเขาเห็นสิ่งนี้จากนั้นจึงวิ่งไปด้านข้างอย่างมีความสุขเพื่อสัมผัสกับสัตว์พาหนะของเขาอาพาเซียไม่พอใจจึงกล่าวว่าหัวหน้าเฟิงเจ้าไม่ยุติธรรมไปหน่อยเหรอพวกเขามีอยู่แล้วแล้วพวกเราและคุณต้องรู้ว่าความพิการทางสมองและคนอื่นๆยังคงใช้พาหนะหายากที่ปกติจะได้รับเป็นภารกิจแม้ว่ามันจะหายากไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาหรืออันดับแต่มันก็แตกต่างจากที่อยู่ตรงหน้ามากเกินไปหลินยี่ยิ้มแล้วพูดว่าคุณเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ภายใต้การจ้องมองที่น่าประหลาดใจของเด็กผู้หญิงทั้ง4หัวก็เปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาและไปเจอซึ่งมีปีกอยู่บนหลังก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาทันทีในแง่ของอารมณ์และรูปลักษณ์รูปแบบของไนแมร์และไบเซ่แทบจะขัดแย้งกันหากฝันร้ายเป็นตัวแทนของความมืดที่น่าสะพรึงกลัวไปเจอก็เป็นตัวแทนของแสงศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่ทุกคนขึ้นไปบนภูเขาแล้วหลิงยี่ก็ขึ้นไปบนภูเขาและพูดว่าไปที่เนเธอร์เรียมกันเถอะเนเธอร์เรียมตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางตอนเหนือสุดของเมืองเอ็กวานวูใจกลางเกาะมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ซึ่งมีแมกมาร้อนไหลอยู่เกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีแดงตลอดทั้งปีราวกับว่าอวสานกำลังจะมาถึงเนื่องจากภูเขาไฟเมื่อผู้เล่นเข้าสู่เนเธอร์เรียมพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นฉุนทุกที่ผู้เล่นหลายคนรู้สึกหดหู่และอึดอัดมากเมื่อมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกแม้ว่าเนเธอร์เรียมจะเปิดให้บริการมา2หรือ3วันแล้วแต่ก็ยังมีผู้เล่นน้อยมากที่นี่เพราะในเนเธอร์เรียมมีอินฟินิตี้ทาวเวอร์เพียงสำเนาเดียวเท่านั้นและไม่มีอะไรอื่นอีกสถานที่เช่นนี้ถ้าไม่ใช่เพราะหอคอยอันไม่มีที่สิ้นสุดคงไม่มีใครไปที่นี่เพื่อกินเท่าภูเขาไฟโดยเฉพาะอากาศที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นกรรมฐานฉุนและไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่มากเกินไปแน่นอนว่าในช่วงกลางและปลายเมื่อผู้คนเข้าสู่หอคอยไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆสถานที่แห่งนี้ก็จะมีชีวิตชีวาเช่นกันเนื่องจากหอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะมีโอกาสสดรอปออุปกรณ์ที่ดีที่สุดและวัสดุหายากที่ด้านหลังพ่อค้าจำนวนมากสามารถเอาชนะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยเพื่อผลกำไรที่เชิงภูเขาไฟมีหมู่บ้านที่เรียบง่ายและเรียบง่ายนี่เป็นจุดรวมตัวเพียงแห่งเดียวของเนเธอร์เรียมและยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนอกเหนือจากอินฟินิตี้ทาวเวอร์เพราะสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่นี่อาจถูกแมกมาภูเขาไฟระเบิดกลืนกินเมื่อใดก็ได้และจบลงด้วยทางตันแน่นอนว่าผู้เล่นยังสามารถขนสิ่งของง่ายๆได้ที่นี่หรือเป็นสถานที่สำหรับการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นเนื่องจากเป็นสำเนาพิเศษของเนเธอร์เรียมของเมืองเอ็กวานวูหอคอยเอ็นเลสจึงตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหอคอยสูงนั้นซึ่งไม่สามารถมองเห็นยอดบนท้องฟ้าได้โดยตรงนั้นโดดเด่นมากในหมู่บ้านจนยากที่จะไม่สังเกตเห็นผู้เล่นทุกคนที่มาที่นี่จะถูกดึงดูดแล้วรู้สึกตกใจจากใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมฆสีแดงที่ทอดยาวเหนือเนเธอร์เรียมช่วยเพิ่มสีสันของไฟให้กับฉากนี้เมื่อลินยี่และคนอื่นๆขี่ไนแมร์และไบเซ่และเดินโซเซไปทั่วเมืองพวกเขาก็มาถึงรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารของเมืองคิงลองภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ผู้เล่นทันทีทุกวันนี้ผู้คนเห็นเพียงว่าพาหนะมังกรเอลของลินยี่สามารถบินได้แต่สามารถจินตนาการถึงผลกระทบที่น่าตื่นเต้นที่เกิดจากการปรากฏตัวของพาหนะที่บินได้บนขนาดใหญ่เช่นนั้นได้นี่ไม่ใช่1หรือ2แต่เป็น10ทันทีที่ปรากฏสวัสดิการดังกล่าวของ Creation Mercenary Group ทำให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดในหมู่ผู้คนอีกครั้งเกี่ยวกับความเป็นมาของข้อมูลของไนแมร์และสัตว์พาหนะของไบเซ่นั้นฝ่ายทางการก็เปิดเผยต่อสาธารณะในครั้งแรกเช่นกันทั้งไนแมร์และไบเซ่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์พาหนะบินได้อันดับของมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนี่คือพาหนะอันดับสูงสุดนอกเหนือจากมังกรเอลของลินยี่และตอนนี้ต้นกำเนิดของสัตว์พาหนะบินได้กลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงใครก็ตามที่เคยเล่นเกมนี้รู้ดีว่ารูปลักษณ์ของพาหนะบินหมายถึงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางอากาศเมื่อกองทัพทั้ง2เผชิญหน้ากันไม่ว่าพวกเขาจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการรบทางอากาศได้หรือไม่กลายเป็นกุญแจสำคัญในสถานการณ์การต่อสู้เมื่อความสนใจของทุกคนถูกดึงดูดโดยสัตว์ขี่เหาะข่าวที่ว่าเฟิงหัวปรากฏตัวในเนเธอร์เรียมก็ท่วมท้นการสนทนาอันร้อนแรงที่เกิดจากเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วและรีบไปที่รายการสนทนาที่กำลังร้อนแรงเป็นครั้งแรกหนึ่งในนั้นเขียนอย่างตื่นเต้นในฟอรัมหลังจากรอมา2วันในที่สุดเฟิงหัวก็พร้อมที่จะท้าทายหอคอยอินฟินิตี้แล้วผู้ยิ่งใหญ่จุดแข็งสุดท้ายของเฟิงหัวยังคงเป็นปริศนาจนถึงตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่าเฟิงหัวยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขาในภูมิภาคฮัวเก๋าวอได้ในหอคอยอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบถึงความแข็งแกร่งของผู้เล่นทั่วโลกในขณะเดียวกันยังได้รับการยืนยันด้วยว่าเฟิงหัวผู้มีอำนาจมากที่สุดในเขตฮัวเก๋าวอสามารถติดอันดับสูงสุดหรืออันดับหนึ่งของโลกได้เช่นเดียวกับที่ผู้เล่นในจีนต่างรอคอยผลการแข่งขันสุดท้ายอย่างใจจดใจจอลินยี่และคนอื่นๆมาที่เนเธอร์เรียมซึ่งเป็นที่ตั้งของเอ็นเลสทาวเวอร์ผ่านทางระบบเคลื่อนย้ายมวลสารในฐานะเทียนชี่และคนอื่นๆที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกหลังจากออกมาจากอาร์เรย์เทเลพอร์ตก็ไม่มีริ้วรอยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยกลิ่นเหม็นมาก
ทั้งจางซิงซิงและอาฟาเซียอดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าอึดอัดบนใบหน้าของพวกเขาน่าแปลกที่ไม่มีอิทธิพลต่อแวงซิกซินและไม่มีการแสดงออกที่ไม่สบายใจบนใบหน้าของเขาสิ่งนี้ทำให้ชิทองที่อยู่ด้านข้างถอนหายใจด้วยความโล่งอกนี่คืออาณาจักรใต้พิภพในฐานะมาที่นี่หลินยี่ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนเธอร์เวิลด์เป็นเพียงเกาะเล็กๆและมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นซึ่งปะทุอยู่เป็นระยะดังนั้นอากาศที่นี่จะกลายเป็นแบบนี้แค่คุ้นเคยกับมันก็พอถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจแค่เปลี่ยนประสาทสัมผัสของคุณเป็นศูนย์แล้วมันจะไม่ได้รับผลกระทบในหมู่พวกเขาเทียนชี่และคนอื่นๆกำลังพูดถึงเรื่องนี้คุณไม่เคยมีประสบการณ์อะไรระหว่างทางไม่ใช่แค่มีกลิ่นเหม็นนิดหน่อยเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาในการติดตามขยะสุดหล่อถามว่าเราจะท้าทายโดยตรงหรือไม่หลินยี่ใช่ไปโดยตรงเลยใครอยากจบก่อนก็ไปเลเวลอัพหรือออฟไลน์ไปพักผ่อนไม่มีการคัดค้านเรื่องนี้จากนั้นทั้งกลุ่มก็พูดคุยกันด้านหลังลินยี่และเดินไปที่หอคอยแห่งท้องฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดมันอลังการเกินไปหอคอยนี้ราคาเท่าไหร่มันไม่สิ้นสุดจริงๆใช่ไหมแค่ชื่อก็รู้แล้วไม่ต้องถามจริงๆที่1อยู่ที่ชั้น14เท่านั้นไม่รู้ว่าจะไปถึงได้กี่ชั้นด้วยความแข็งแกร่งของเราไม่เกินเขามันควรจะง่ายมากที่จะไปที่ชั้น10 Infinity Tower ไม่มีข้อจำกัดอื่นๆยกเว้นข้อจำกัดระดับไม่ว่าคุณจะเป็นคลาสเมทคลาสนักรบป้องกันหรือคลาสฮีลเลอร์คลาสสนับสนุนที่ไม่มีการโจมตีเนื้อหาทดสอบของ Tower of Infinity จะสร้างเนื้อหาการท้าทายที่สอดคล้องกันผ่านคลาสของคุณเช่นเมทเนื้อหาของการท้าทายมีความลำเอียงจำนวนเป้าหมายที่ถูกฆ่าภายในเวลาที่กำหนดหรือความเสียหายที่เกิดกับเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดคือการกวาดล้างเช่นการต่อสู้ด้วยโล่เนื้อหาของความท้าทายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนความเสียหายที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนดหรือการป้องกันเป้าหมายจากการถูกฆ่าภายในเวลาที่กำหนดคือการกวาดล้างตัวอย่างเช่นการรักษาเนื้อหาของความท้าทายนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการรักษาที่เป้าหมายสามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายจะไม่เสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนดซึ่งก็คือพิธีการศุลกากรอาชีพที่แตกต่างกันหมายความว่าเนื้อหาของความท้าทายก็จะแตกต่างกันแต่อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนความท้าทายในแต่ละระดับมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอาชีพของตนเองสิ่งที่ทดสอบที่นี่คือจุดแข็งของแต่ละบุคคลไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใดก็ตามหากเขาสามารถไปถึงอันดับหนึ่งในหอคอยแห่งอนันตภาพบุคคลนี้จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยและมันก็ไม่อาจหักล้างได้ก่อนที่การจัดอันดับความแข็งแกร่งระดับมืออาชีพระดับโลกจะออกมาในอนาคตนี่คือสถานที่ที่เข้าใจง่ายที่สุดในการทราบถึงความแข็งแกร่งของผู้เล่นระดับโลกหอคอยอินฟินิตี้เปิดมา3วันแล้วและ10อันดับแรกของหอคอยอินฟินิตี้ก็ส่งตัวแล้วอย่างไรก็ตามใน10อันดับแรกไม่มีใครอยู่ในเขตวากาวอนี่เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับผู้เล่นในเขตวากาวอฟังหัวซึ่งคาดว่าจะคว้าที่นั่ง10อันดับแรกยังไม่ได้ท้าทายคนที่เมาในยุครุ่งเรืองก็หายตัวไปในเวลานี้แล้วว่ากันว่าเขากำลังมองหาสมบัติลอร์ดดูมินยังได้อันดับที่12เท่านั้นและอันดับอาจลดลงต่อไปซึ่งไม่มั่นคงโดยไม่คาดคิดคนบ้าวัดได้ครองอันดับที่11จริงๆและไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานหลังจากนั้นผู้เล่นชื่อไพเรตเซนก็ได้อันดับที่18และ Holy Hand of Medicine ของราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองก็ได้อันดับที่20มีผู้เล่นเพียง4คนนี้เท่านั้นใน20อันดับแรกของ Endless Tower ปัจจุบันมีโพสต์มากมายในฟอรัมระดับโลกและโพสต์เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายด้านเดียวสำหรับผู้เล่นในประเทศจีนเรากับว่าจีนกลายเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกระทันหันและทุกประเทศก็มุ่งเป้าไปที่จีนเมื่อเห็นเนื้อหาของโพสต์เหล่านั้นผู้เล่นในฝั่งของฮัวกัวก็โกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งและผู้ที่สามารถโพสต์ข้อความในนั้นได้ถือเป็นมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาลองนึกภาพว่ามีผู้เล่นหลายร้อยล้านคนในโลกนี้และผู้ที่โดดเด่นในหมู่ผู้เล่นเหล่านี้พวกเขาสามารถเป็นผู้เล่นธรรมดาได้หรือไม่นี่เป็นเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมผู้คนถึงตื่นเต้นมากเมื่อเห็นลินยี่ไปที่เนเธอร์เรียมเพื่อท้าทายหอคอยแห่งอนันตภาพท้ายที่สุดแล้วใครกำลังถูกยั่วยุอย่างอธิบายไม่ได้และมันเป็นเรื่องระดับโลกไม่มีใครสามารถเพิกเฉยต่อมันได้อย่างใจเย็นไม่ใช่แค่เรื่องการเล่นเกมหรอกเหรอตอนนี้คุณช่วยระบายกลิ่นปากนี้ออกไปได้ไหมสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ทีมของเฟิงฮัวความแข็งแกร่งของเฟิงฮัวนั้นไม่ต้องสงสัยเลยจากนั้นชิทองและพระเจ้าก็มอบหัวขโมยศักดิ์สิทธิ์2คนมั่นคงดั่งภูเขาและความพิการทางสมองเป็นโล่เนื้อ2อันจังซิงซินเป็นสัตว์ตัวแรกในเกมนี้นักแม่นปืนแห่งรุ่งเช้าราชาทำองค์แรกผู้หล่อเหลาและขยักขยแยงคนกลุ่มนี้เกือบจะเป็นตัวแทนของผู้เล่นระดับสูงสุดในประเทศจีนไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ด้วยคุณต้องรู้ว่าในการจัดอันดับอุปกรณ์เกมลินยี่กวาด5อันดับแรกในรายการด้วยความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ระดับตำนาน5ชิ้นอุปกรณ์ของ5คนสุดท้ายอยู่ที่คนเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ของคนกลุ่มนี้ผิดปกติแค่ไหนแม้แต่หวังซิกซินที่อายุน้อยที่สุดในทีมก็มีความหวังสูงในเวลานี้ท้ายที่สุดแล้วการแสดงของแวงซิกซินในการต่อสู้กินนั้นน่าทึ่งมากและผ่านทางเธอเท่านั้นที่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาสามารถสร้างทักษะของตัวเองในเกมได้แม้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถสร้างทักษะใดๆได้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบูชาสาวน้อยคนนี้ของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของผู้เล่นอายุน้อยบางคนหวังซิกซินมีชื่อเสียงมากกว่าเฟิงหัวเพียงเพราะข้อจำกัดของผู้ปกครองชาวจีนและการคุ้มครองเกมเยาวชนทำให้ผู้เล่นตัวน้อยเหล่านี้ไม่สามารถสร้างกระแสใดๆได้เมื่อทุกคนรู้ว่าเฟิงหัวไปที่ดินแดนใต้พิภพหมู่บ้านที่แต่เดิมมีคนเพียงไม่กี่คนก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีแท่นเคลื่อนย้ายมวลสารที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านยังคงกระพริบและผู้เล่นก็ยังคงเข้าไปข้างในในขณะนี้ลินยี่และคนอื่นๆมาถึงประตูหอคอยแห่งไม่มีที่สิ้นสุดที่ทางเข้าหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และอันดับทั่วโลกของหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดจะแสดงบนป้ายโฆษณา
ในหมู่พวกเขาชั้นที่14ของซาตานเจตัวแรกนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษลิงยี่อดไม่ได้ที่จะแปลกใจที่เขาสามารถเคลียร์ชั้นที่14ได้ในเวลานี้เมื่อรู้ว่าในชีวิตสุดท้ายเขาใช้เวลา3ปีในการปีนขึ้นไปชั้นที่41ความแข็งแกร่งของซาตานเจนี้ช่างน่าสะพรึงกลัวเล็กน้อยโดยเฉพาะอันดับ2ด้านล่างซาตานเจมาที่ชั้น8เท่านั้นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาชัดเจนก่อนเข้าสู่ดันเจียนทันใดนั้นเทียนชี่ก็ถามลิงยี่หัวหน้าเฟิงมีเหตุผลอะไรที่จะเล่นเรื่องนี้ทำแนะนำลิงยี่มองย้อนกลับไปที่ความคาดหวังในสายตาของทุกคนจากนั้นจึงยิ้มดันเจียนนี้ไม่มีกลยุทธ์ใดๆเลยจริงๆการจะผ่านด่านศุลกากรนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลยิ่งความแข็งแกร่งมากขึ้นความกดดันในการผ่านศุลกากรก็จะน้อยลงและในทางกลับกันเอาละทุกคนหลังจากผู้จบลิงยี่ก็ก้าวเข้าไปในสำเนาเป็นครั้งแรกและหายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเคารพนักมายากลยินดีต้อนรับสู่การท้าทายอินฟินิตี้ทาวเวอร์เมื่อลิงยี่เข้าไปใน Tower of Infinity เป็นครั้งแรกเขาได้ยินเสียงลิงยี่ที่คุ้นเคยมากอีเบอร์ดีอูรีเลเวลผู้พิทักษ์แห่งหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดหญิงชราหลังค่อมและดูแก่มากในชาติที่แล้วผู้คนชอบเรียกหญิงชราคนนี้ว่าผู้พิทักษ์รวมถึงลิงยี่ด้วยไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นใดเพราะความแข็งแกร่งนี่เป็น NPC เดียวที่รู้จักในเกมที่สามารถฆ่าผู้เล่นที่ไปถึงจุดสูงสุดได้ภายในไม่กี่วินาทีภายในของ Infinity Tower เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ว่างเปล่าราวกับสนามฟุตบอลและหลินยี่ก็เป็นศูนย์กลางในขณะนี้เบื้องหน้าหลินยี่คือผู้พิทักษ์ลึกลับและทรงพลังและเขายังเป็น NPC เพียงคนเดียวที่ออกภารกิจในหอคอยแห่งอนันตภาพเป็น NPC ที่ผู้เล่นทุกคนจะเห็นหลังจากเข้าสู่ Infinity Tower ในชีวิตที่แล้วหลินยี่ไม่แปลกใจกับสิ่งนี้เขาคิดว่ามันเป็นเพียงอักขระเสมือนคัดลอกและวางจากระบบแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความจริงไม่ได้ง่ายอย่างที่จินตนาการไว้เพราะจนถึงขณะนี้ NPC พื้นเมืองและระบบ NPC ลินยี่สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น NPC หรือชาวอบอริจินคุณสามารถได้รับคำตอบทันทีเพียงแค่มองตาเขาแม้ว่า NPC ที่ชาญฉลาดของระบบอาจเป็นของปลอมได้แต่ความผันผวนของชีวิตและภูมิปัญญาในสายตาของปัญญาอันยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่เสน่ห์แบบที่ NPC ของระบบสามารถจำลองได้ทันทีที่เขาเห็นชายชราหลิงยี่ก็คงคำนับและแสดงความเคารพอย่างมีมารยาทสูงสุดในแผ่นดินใหญ่พบกับผู้พิทักษ์อย่างไรก็ตามสำหรับการกระทำของหลิงยี่หญิงชราไม่แม้แต่จะขยับเปลือกตาของเธอและเธอก็พูดด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกเช่นเคยคุณต้องการที่จะเริ่มการท้าทายตอนนี้หลินยี่ไม่สนใจปฏิกิริยาของหญิงชราแต่เจ้านายที่ไม่มีใครเทียบได้ก็จะมีบุคลิกภาพอยู่เสมอหลินยี่ยังคงมั่นใจมากกับการคาดเดาของเขาแต่ตอนนี้ผู้คนไม่ตกคุณหลินยี่ก็ไม่รีบร้อนอย่างไรก็ตามวันข้างหน้ายังอีกยาวไกลเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าใช่เริ่มการท้าทายตอนนี้เลยมันลำบากหญิงชรายังคงไม่แสดงออกและพูดว่าเอาละกรุณาเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อหญิงชราพูดเริ่มต้นฉากโดยรอบก็เปลี่ยนไปชั่วขณะหนึ่งและบริเวณโดยรอบก็ถูกแทนที่ด้วยต้นไม้เก่าแก่อันเขียวชอุ่มและป่าทึบในขณะนี้หลิงยี่กำลังยืนอยู่บนแท่นสูง5เมตรล้อมรอบด้วยพื้นที่เปิดโล่งประมาณ10เมตรทันทีที่เขาเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบหลิงยี่ก็รู้แล้วว่าภารกิจท้าทายที่ชั้น1คืออะไรอย่างไรก็ตามหลิงยี่ยังคงเหลือบมองเนื้อหาของการท้าทายความท้าทายหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดระดับ1ข้อกำหนดภารกิจกินหมาป่าสีเทา100ตัว0100รางวัลคงที่อุปกรณ์หายาก LV 20x1 สำหรับคลาสนี้ทองคูณ5รางวัลสุ่มดาวคูณ1อุปกรณ์ระดับ Epic LV 20สำหรับคลาสนี้เหรียญทองคูณ10อุปกรณ์หายาก LV 20สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์ทั่วไป LV 20เหรียญทองคูณ1ยิ่งระดับดาวสูงเท่าไรโอกาสที่จะได้รับรางวัลขั้นสูงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นข้อกำหนดระดับดาวสมบูรณ์แบบทำงานให้เสร็จภายใน10นาทียอดเยี่ยมทำงานให้เสร็จภายใน20นาทีปกติไม่จำกัดเวลาหลังจากเห็นเนื้อหาของงานแล้วลินยี่ก็พูดในใจมันเป็นสิ่งที่เขาคิดจริงๆจากนั้นลินยี่ก็คลิกสตาร์ทเมื่อลินยี่คลิกสตาร์ทญาติที่อยู่รอบๆก็ส่งเสียงซิกซี่ซูโอซูโอทันทีหลังจากนั้นทันทีหมาป่าคำรามก็ส่งเสียงหอนจากที่ไกลไปสู่ใกล้แต่ภายในระยะเวลาอันสั้นแท่นไม้โดยรอบก็ถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มหมาป่าสีเทาที่มีดวงตาที่ดุร้ายและอัดแน่นอยู่หนาแน่นเนื่องจากชั้นหนึ่งของเอ็นเลดทาวเวอร์งานจะค่อนข้างง่ายไม่มีอะไรมากไปกว่าการตอกเสาเข็มหากคุณไม่ได้รับการจัดอันดับดาวคุณสามารถใช้เวลา1วันที่นี่จนกว่างานจะเสร็จสิ้นแน่นอนว่าเมื่อพิจารณาจากความเสียหายในปัจจุบันของลินยี่หมาป่าสีเทาต่อไปนี้ที่มี HP เพียง800 HP จะตายทันทีหลังจากการระเบิดเวทมนต์ในเวลาไม่ถึง2นาทีลินยี่ก็บรรลุข้อกำหนดของงานแล้วโดยไม่มีความกดดันใดๆเลยผ่อนคลายมากเมื่อลินยี่ส่งภารกิจนอกเหนือจากรางวัลคงที่แล้วเขายังได้รับรางวัลสุ่ม10เหรียญทองอีกด้วยสำหรับรางวัลอุปกรณ์ระดับสุดยอดหลินยี่ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม้ว่าระดับดาวของดันเจี้ยนจะถึงระดับ3ดาวสูงสุดความน่าจะเป็นที่จะได้รับอุปกรณ์ระดับมหากาพย์ก็มีเพียง 5% เท่านั้นด้วยโชคของหลินยี่กับใบหน้าแบบแอฟริกันของเขาจึงไม่กล้าคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความน่าจะเป็นเช่นนี้หากคุณได้รับเพียง1ดาวความน่าจะเป็นคือ 0.5% หากคุณสามารถได้รับมันเป็นการดำรงอยู่ที่เป็นที่รักของเทพีแห่งโชคอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตราบใดที่แต่ละชั้นของ Endless Tower ผ่านไปความท้าทายจะไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้นี่ยังเป็นการยุติความคิดของคนบางคนที่ต้องการแปลงอุปกรณ์ที่นี่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจท้าทายที่ชั้น1แล้วเสียงของหญิงชราก็ดังขึ้นจากหูของเธอคุณต้องการที่จะท้าทายต่อหรือไม่แม้ว่าเขาจะไม่เห็นหน้ากันแต่ลินยี่ก็พูดด้วยความเคารพใช่ทำต่อไปในเวลานี้สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของลินยี่ได้รับการอัปเดตแทนความท้าทายหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดระดับ2ความต้องการของภารกิจรับวัสดุหายากฟันหมาป่าคม01รางวัลคงที่อุปกรณ์หายาก LV 20x1 สำหรับคลาสนี้เหรียญทองคูณ8รางวัลสุ่มดาวคูณ1อุปกรณ์ระดับ Epic LV 20สำหรับคลาสนี้ทองคูณ15อุปกรณ์หายาก LV 20สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์ทั่วไป LV 20ทองคูณ2ข้อกำหนดระดับดาวสมบูรณ์แบบทำงานให้เสร็จภายใน25นาทียอดเยี่ยมทำงานให้เสร็จภายใน50นาทีปกติไม่จำกัดเวลาหมาป่าสีเทาที่เพิ่งว่างเปล่าก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและกระจายออกไปในป่าทึบโดยรอบเมื่อเขาเห็นงานนี้หลินยี่แทบไม่ได้หัวเราะออกมาดัง
เนื่องจากความสามารถของเขาในการมองเห็นทะลุมันควรจะเป็นงานทดสอบโชคที่สุดแต่ตอนนี้มันกลายเป็นงานที่ง่ายที่สุดสำหรับลินยี่ในขณะนี้หมาป่าสีเทาเหล่านี้มีฟันปลอมของหมาป่าอยู่บนร่างกายแต่ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เป็นฟันหมาป่าสีขาววัสดุสีขาวล้วนเป็นเรื่องธรรมดาและโดยธรรมชาติแล้วพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ลินยี่ต้องการและตอนนี้เมื่อดวงตาของลินยี่มองเห็นได้เขาก็ไม่เห็นสีน้ำเงินขนาดนั้นถ้าเขาไม่มีความสามารถนี้ลินยี่คงต้องใช้เวลามากมายในการฆ่าพวกมันทีละคนที่นี่และจนกว่าเขาจะได้ฟันหมาป่าหายากเพียงซี่เดียวแต่ตอนนี้ลินยี่สามารถนั่งบนฝันร้ายได้โดยไม่มีปัญหามากนักฝันร้ายกระพือปีกแล้วบินไปลินยี่ซึ่งอยู่เบื้องหลังในแมรู้สถานการณ์ต่อไปนี้โดยสรุปใช้เวลาไม่นานก็พบตัวเอกที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้และดูไม่ต่างจากหมาป่าสีเทาตัวอื่นที่อยู่รอบๆผีปนาวุธลึกลับพุ่งเข้าหาเป้าหมายและหมาป่าสีเทาก็ล้มลงกับพื้นและระเบิดฟันหมาป่าหายากที่ลินยี่ต้องการออกมาเมื่อลินยี่ควบคุมฝันร้ายให้ล้มลงกับพื้นและหยิบฟันหมาป่าหายากขึ้นมาบนพื้นอย่างมีความสุขยิงชราผู้ไม่มีสีหน้ามาโดยตลอดก็ปล่อยเสียงพึ่งออกมาเบาๆในขณะนี้ลินยี่ถือฟันหมาป่าหายากส่งงานคราวนี้หลังจากที่ได้รับรางวัลคงที่แล้วลินยี่ก็ดึงอุปกรณ์หายากอีกชิ้นหนึ่งจากการสุ่มรางวัลสำหรับลินยี่ซึ่งทั้งร่างกายเป็นมหากาพย์หรือเป็นตำนานหน้าที่เดียวของอุปกรณ์หายากเหล่านี้คือการแลกเปลี่ยนเหรียญทองอย่างไรก็ตามหากเขามีคุณสมบัติที่ดีที่สุดลินยี่ก็ยังเลือกที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าของเขาในกรณีฉุกเฉินหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจภายในเวลาไม่ถึงนาทีลินยี่ก็นึกถึงคำพูดสุดคลาสสิกขึ้นมาใครอีกฮิทันใดนั้นเสียงของหญิงชราก็ดังขึ้นอีกครั้งดำเนินการต่อลินยี่พูดโดยไม่รู้ตัวดำเนินการต่ออย่างแน่นอนแต่ทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและน้ำเสียงที่ซ้ำซากจำเจของหญิงชราก็เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามในเวลานี้ลินยี่อยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วเมื่อมองไปที่สัตว์สามหัวที่อยู่กลางทะเลลินยี่ก็ตกตะลึงและพูดว่าบ้าเอ้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างทำไมไม่ให้ฉันพาไปตอนนี้ระดับไหนแล้วในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างหรูหราเฉียวติงหอวู่มองไปที่ตรงฟางจิงอที่เดินออกจากห้องแล้วถามคำถามของเฉียวติงหอวู่ตรงฟางจิงอลังเลอยู่พักหนึ่งแต่พูดตามความจริงมันระดับ17ระดับ7เฉียวติงหอวู่ไม่สนใจในตอนแรกและพูดอย่างไม่เป็นทางการอยากให้ฉันหาคนพาไปใหม่จะได้รีบออกไปแต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉียวติงหอวู่ก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างรุนแรงโดยมองไปที่ผู้หญิงที่กำลังเล่นกับรีโมทคอนโทรลของทีวีด้วยความประหลาดใจและพูดว่าคุณกำลังพูดถึงระดับ7หรือระดับ17ตรงฟังนั่งเงียบๆบนโซฟาและจงใจลองใช้ความยืดหยุ่นจากนั้นจึงเปิดทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลและพูดกับเฉียวติงหอวู่มันระดับ17คุณเฉียวติงหอวู่มองดูผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้ซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครจนถึงตอนนี้และพูดด้วยความตกใจคุณจัดการไปถึงระดับ17ในเวลาเพียง3วันได้อย่างไรคุณต้องรู้ว่าแม้แต่เคี้ยวดิงงูเองก็ใช้เวลาเกือบ1สัปดาห์ในการไปถึงระดับ17ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากความช่วยเหลือจากพี่น้องมากมายในกินและหญิงสาวแปลกหน้าที่เพิ่งได้สัมผัสกับเกมนี้เป็นครั้งแรกเธอถึงระดับ17ในเวลาเพียง3วันได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆอย่างไรก็ตามตรงฟังจิงโอไม่ได้เลือกที่จะตอบคำถามของเฉียวติงหอวู่แต่กล่าวว่าขอบคุณที่ช่วยฉันบางทีฉันอาจจะย้ายออกไปในอีกไม่กี่วันนี้จากนั้นตรงฟังจิงโอก็มองไปที่เฉียวติงหอวู่ที่ตกตะลึงมีอะไรที่คุณต้องการให้ฉันทำเพื่อคุณเงินจำนวนมากยังคงเป็นฉันที่ช่วยให้คุณเติมเต็มความปรารถนาเฉียวติงหอวู่จ้องมองหญิงสาวสวยคนนี้อย่างว่างเปล่าด้วยใบหน้าที่ไร้ที่ติภายใต้สายตาที่น่าสงสัยของตรงฟังจิงโอเฉียวติงหอวู่ก็หัวเราะทันทีถ้าฉันต้องการเงินฉันทำเองได้ถ้าคุณอยากจะพูดความปรารถนาเมื่อพูดถึงสิ่งนี้เฉียวติงหอวู่ก็มองดูใบหน้าอันละเอียดอ่อนและเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆอ้าปากฉันขอถามคำถามตรงฟังจิงอพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าสามารถเฉียวติงหอวู่สงสัยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเฟิงวาเป็นอย่างไรบ้างทำไมคุณถึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างมากเมื่อฉันพูดถึงเขาเมื่อคุณอยู่ในอาการโคม่าตรงฟังจิงอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่าฉันบอกคุณได้เพียงเท่านี้เขาเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับฉันเฉียวติงหอวู่หายใจเข้าลึกๆราวกับโล่งใจแล้วพูดว่าฉันเข้าใจจากนั้นเฉียวติงหอวู่ก็กล่าวว่าคุณควรจะเป็นกระจกที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นตรงฟางจิงอตกลงเมื่อได้ยินสิ่งนี้ความสงสัยส่วนใหญ่ในใจของเฉียวติงหอวู่ก็ได้รับการแก้ไขในเวลานี้จู่ๆเฉียวติงหอวู่ก็เปลี่ยนเป็นหัวข้อที่ผ่อนคลายมากขึ้นและพูดว่าอยากกินอะไรไหมก่อนจากไปฉันจะทำอาหารอร่อยๆให้คุณกินคุณรู้ไหมไม่ใช่ทุกคนที่สามารถประดิษฐ์ได้ในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและท้องฟ้าแจ่มใสลินยี่ขี่ในแมและมองดูร่างใหญ่ที่มี3หัวนอนอยู่บนทะเลในระยะไกลราวกับเนินเขาและกลืนน้ำลายอย่างดุเดือดพาซาซองริโอเอลวี81สัตว์ผู้พิทักษ์ต้องห้ามแห่งท้องทะเลลึกสุขภาพ1ล้านล้าน 1,000 ล้านคนดีเลือด 1,000 ล้านลินยี่พูดไม่ออกสิ่งนี้คือการยืนนิ่งปล่อยให้ลินยี่เล่นเกมและอย่าพยายามฆ่ามันอย่าพูดถึงว่ามันสามารถทำลายการป้องกันของมันได้หรือไม่แม้ว่าจะสร้างความเสียหายได้ก็ตามคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในเวลานั้นจะไม่เร็วเท่ากับที่มันจะรักษาตัวเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นอุปกรณ์หลอนบนชายร่างใหญ่นี้จริงๆแล้วมีโล่กึ่งสิ่งประดิษฐ์เกราะสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์2ชิ้นและอุปกรณ์ระดับตำนาน4ชิ้นทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยมมากเพียงว่ามีสิ่งที่คล้ายหัวปะปนอยู่ในอุปกรณ์นี้ซึ่งดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษของลินยี่เพราะในระดับของผู้ชายคนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ขยะจะปะปนกองเก่งที่สุดได้อย่างไรก็ตามลินยี่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นวัสดุหายากหรืออุปกรณ์พิเศษบางอย่างหลังจากมองมันมาเป็นเวลานานแต่หลังจากคิดได้สักพักลินยี่ก็ไม่สับสนอีกต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าคุณรู้อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเอาชนะเขาได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่ต้องมองอย่างว่างเปล่าเมื่อคุณถึงระดับ85ในอนาคตคุณอาจสามารถท้าทายมันได้เมื่อคุณผ่านภัยพิบัติอันศักดิ์สิทธิ์และขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของเทพเจ้าสำหรับตอนนี้ลินยี่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดจะเข้าใกล้ไม่ต้องพูดถึงการฆ่ามันเลยหลังจากสงบสติอารมณ์ตกใจลงแล้วลินยี่ก็รีบดึงแผนงานออกมาและดูเนื้อหาของงานก่อนถ้าจะฆ่ามันเองจะน่าเสียดายเกินไป
สิ่งที่ทำให้หลินยี่งงที่สุดคือเขาไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเมื่อเขาขึ้นไปถึงชั้น40ในชีวิตที่แล้วความท้าทายหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดระดับ3ความต้องการของภารกิจตรวจสอบว่าเป้าหมายดำรงตำแหน่งหัวหน้าคาเรลหรือไม่มีรางวัลคงที่อุปกรณ์หายาก LV 20x1 สำหรับอาชีพนี้ทองคูณ10รางวัลสุ่มดาวคูณ1อุปกรณ์ระดับ Epic LV 20สำหรับคลาสนี้เหรียญทองคูณ15อุปกรณ์หายาก LV 20สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์ทั่วไป LV 20เหรียญทองคูณ5ยิ่งระดับดาวสูงเท่าไรโอกาสที่จะได้รับรางวัลขั้นสูงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นข้อกำหนดระดับดาวสมบูรณ์แบบไม่จำกัดเวลาภารกิจนี้หลินยี่ต้องมองข้อกำหนดภารกิจอย่างว่างเปล่าและทันใดนั้นก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความรู้สึกคุณรู้สึกอย่างไรที่งานนี้ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะหลินยี่เปิด Intel Ray Face การส่งและมีเพียง2ตัวเลือกเท่านั้นไม่ว่านี่ก็หมายความว่าตราบใดที่ลินยี่เลือกคนใดคนหนึ่งเขาจะได้รับคะแนน3ดาวเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จและไม่มีการจำกัดเวลาถ้าภารกิจนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะเขาคงไม่เชื่อว่าลินยี่ถูกฆ่าตายเพราะลินยี่ไม่สามารถนึกถึงใครอื่นนอกจากตัวเขาเองที่สามารถรู้ข้อมูลนี้ได้โดยไม่ต้องฆ่าอีกฝ่ายสิ่งที่เขาดิ้นรนมาเป็นเวลานั้นจริงๆแล้วคือหัวของคนลินยี่เธอคงพบว่าเธอมีความสามารถนี้ตอนที่เธออยู่บนชั้น2หรือไม่เมื่อคิดว่าเขาถูกจับตามองตลอดเวลาทำไมลินยี่ถึงรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอและนี่ก็พิสูจน์ว่าเขาเดาถูกผู้พิทักษ์คนนี้ไม่ใช่หัวหน้าของคาเรลที่กล่าวถึงในภารกิจจริงๆและมีแนวโน้มว่าหัวควรจะเป็นหัวหน้าเมื่อมองดูภาพลวงตาของอุปกรณ์ของกึ่งอาร์ติแอฟฟ์นี่คือกึ่งอาร์ติแอฟฟ์ที่มีระดับมากกว่า70หรือแม้แต่ระดับ80ด้วยอารมณ์เศร้าโศกอย่างมากลินยี่จึงส่งงานและเลือกใช่คราวนี้โดยไม่คาดคิดระบบกระโดดออกมาอีกครั้งคุณแน่ใจเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณเหรอยืนยันการยกเลิกลินยี่คลิกอย่างไม่เต็มใจตกลงทันใดนั้นเสียงของหญิงชราก็ดังขึ้นอีกครั้งคุณต้องการที่จะท้าทายต่อหรือไม่ลินยี่กล่าวว่าดำเนินการต่อจากนั้นฉากโดยรอบก็เปลี่ยนไปชั่วขณะหนึ่งในถ้ำอันมืดมิดมีคางคกตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งไปมาในถ้ำท่อดอคิง LV 28สุขภาพ200,000,000,200,000ลินยี่เปิดแผงงานความท้าทายหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดระดับ4ความต้องการของภารกิจสร้างความเสียหาย0800000ดาเมจให้กับคิงโทดรางวัลคงที่อุปกรณ์หายาก LV 20x1 สำหรับอาชีพนี้ทองคูณ10รางวัลสุ่มดาวคูณ1อุปกรณ์ระดับ Epic LV 25สำหรับคลาสนี้เหรียญทองคูณ10อุปกรณ์หายาก LV 25สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์ทั่วไป LV 25เหรียญทองคูณ1ยิ่งระดับดาวสูงเท่าไรโอกาสที่จะได้รับรางวัลขั้นสูงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นข้อกำหนดระดับดาวสมบูรณ์แบบทลายราชาคังคกยอดเยี่ยมบรรลุข้อกำหนดภารกิจภายใน20นาทีปกติไม่จำกัดเวลาหลังจากเห็นข้อกำหนดของภารกิจแล้วลินยี่ก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดก็กลับมาเป็นปกติแล้วในเวลาเดียวกันบนทะเลอันกว้างใหญ่ร่างที่โค้งงอกลายเป็นความจริงและเสียงตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในทะเลอันเงียบสงบแมลงสามหัวออกไปจากที่นี่แมลงสามหัวเหรอคุณกำลังมองหาฉันจะไปหญิงชราบ้าเอ๋ยทำไมคุณถึงตะโกนใส่ฉันโดยไม่เฝ้าหอคอยลอยน้ำของคุณล่ะในคลื่นที่ม้วนตัวมีหัวที่น่ากลัวสามหัวยื่นออกมาจากใต้ทะเลลึกจากนั้นร่างใหญ่โตทั้งหมดก็ยืนอยู่บนผิวน้ำทะเลทั่วทั้งร่างกายถูกพันด้วยแสงไฟฟ้าที่กระพริบอย่างต่อเนื่องต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวนี้หญิงชราง่อนแง่นก็เหมือนกับเด็กทารกที่อยู่ตรงหน้าช้างดูอ่อนแอมากขณะนี้หัวหน้าที่อยู่ตรงกลางคนโตพูดอย่างดุเดือดกับหญิงชราคุณไม่ได้เฝ้าหอคอยลอยน้ำของคุณมาหาฉันแล้วตะโกนว่าชื่ออะไรสีสะทางซ้ายลูกคนที่2พูดติดตลกด้วยเราไม่ได้เตรียมอะไรมารับรองคุณที่นี่เกรงว่าคุณจะผิดหวังสีสัตว์ด้านขวาลูกคนที่3ก็หัวเราะออกมาเป็นไปได้ไหมว่าเขาเหงาและอยากหาผู้ชายอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาพูดจบเขาก็รู้สึกถึงกลิ่นอายของการฆาตกรรมที่อธิบายไม่ได้ฉันเห็นอีก2หัวจ้องมองเขาหัวหน้าที่อยู่ตรงกลางพูดด้วยความโกรธพวกเจ้าทั้ง3หุบปากซะเอออะไรจากนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าหัวทั้ง3ของยักษ์ใหญ่มีความคิดและตัวละครของตัวเองอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าหญิงชราจะคาดหวังสิ่งนี้และไม่มีการแสดงออกบนใบหน้าเก่าของเธอในขณะนี้หญิงชราที่ยืนอยู่ในความว่างเปล่าก็พูดว่ามอบตราประทับของคาเรลตัวอยู่ตรงกลางดวงตาของเขาควบแน่นแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้นจากนั้นเขาก็พูดด้วยสีหน้าไม่อดทนฉันบอกไปนานแล้วว่าฉันไม่เคยเห็นคาเรลเลยฉันบอกว่าเมื่อ300ปีที่แล้วมันไม่ชัดเจนพอเหรอลูกคนที่2ทางด้านซ้ายของสัตว์ร้ายหัวเราะเยาะทำไมคุณยังหาที่อยู่ของเขาไม่เจอแม้ว่าคุณจะค้นหามาหลายร้อยปีแล้วก็ตามเด็กคนที่3ที่อยู่ทางด้านขวาของสัตว์ยักษ์ก็หัวเราะและพูดว่าไม่ใช่เพราะฉันไม่มีความสามารถในการค้นหามาแล้วจึงมาที่นี่เพื่อหาพี่ชายของฉันเพื่อระบายความโกรธอีก2หัวได้ยินคำพูดนี้และอดไม่ได้ที่จะตะโกนตูปากคนที่3ในเวลานี้หญิงชรางอหลังและยกฝ่ามือผอมเพรียวขึ้นเล็กน้อยเพียงออกแรงกดเบาๆลูกคนที่3ทางขวาตกใจเห็นไหมฉันดาวถูกเขามารบกวนเราเจ้านายที่อยู่ตรงกลางพูดอย่างไร้ความปราณีรีบกลับไปซะลูกคนที่2ทางซ้ายพูดด้วยความโกรธคุณทำอะไรอยู่คะคุณหญิงคุณไม่มีหลักฐานจะทำอะไรเราเลยสัตว์ยักษ์ทั้ง3ตัวล้มลงในทะเลและพวกมันกำลังจะมุดลงไปในก้นทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงพวกมันอย่างไรก็ตามในขณะนี้พลังที่มองไม่เห็นได้ตกระดับน้ำทะเลอย่างดุเดือดและคลื่นขนาดใหญ่ก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันทีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากทะเลพร้อมกับเสียงคำรามหญิงชราคุณบ้าไปแล้วน้ำสีฟ้าเดิมกลายเป็นสีแดงในทันทีและชิ้นส่วนนี้กลายเป็นทะเลเลือดทันทีทะเลค่อยๆกลับมาสงบอีกครั้งหลังจากถูกซัดไปบ้างมีเพียงสีแดงสดที่สุกใสเท่านั้นที่บอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่ภาพลวงตาสักพักหญิงชราก็พูดอีกครั้งว่ามอบผนึกแห่งคาเรลไว้ชีวิตคุณจากความตายเสียงมีขนาดเล็กจนแทบไม่ได้ยินมีจำหน่ายในช่วงเวลาถัดไปว้าวสัตว์ยักษ์3ตัวปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งบนผิวน้ำทะเลแค่ว่าตอนนี้หัวทั้ง3ยังอืดนิดหน่อยมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ด้านหลังของสัตว์ร้ายยักษ์ซึ่งมีเลือดออกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าบาดแผลกำลังสอมันตัวช้าๆลูกคนที่2จ้องมองหญิงชรา
คุณต้องการให้เราส่งมอบอะไรอันที่3อ่อนแอและอ่อนแอฉันบอกว่าเธอเป็นหุบปากเมื่อมองอย่างดุเดือดที่3คนโตมองหญิงชราคุณควรให้คำอธิบายแก่เราดีกว่าไม่อย่างนั้นเรื่องนี้จะไม่มีวันจบสิ้นหญิงชรายังคงไร้ความรู้สึกให้หรือไม่ลูกคนที่2ที่อยู่ข้างๆเขาสังเกตเห็นฝ่ามือที่ยกขึ้นเล็กน้อยของหญิงชราและอุทานทันทีหญิงชราคุณกำลังทำอะไรลูกคนที่3ตกใจและพูดว่าหญิงชราคนนี้ไม่คิดว่าผู้ชายจะบ้ามาหาเราเพื่อระบายความโกรธของเธอเจ้านายรีบเตือนเราก็เป็นผู้พิทักษ์พื้นที่ต้องห้ามเช่นกันคุณไม่มีสิทธิ์ฆ่าพวกเราลูกคนที่2ทำให้น้ำเสียงของเขารุนแรงขึ้นและจ้องมองด้วยความโกรธถ้าเจ้าฆ่าพวกเราโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้าจะถูกฝังไปพร้อมกับพวกเราด้วยทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นศีรษะทั้ง2ก็มองไปที่ลูกคนที่3ทางขวาพร้อมกันหุบปากเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวเด็กคนที่3ก็จ้องมองไอมีเสียงครวญครางอย่างเย็นชาและทั้ง3หัวก็รู้สึกถึงรัศมีการสังหารที่รุนแรงจู่ๆหญิงชราก็พูดว่าฉันไม่สนใจว่าใครสั่งให้คุณฆ่าคาเรลอย่างไรก็ตามจะมีคนมาชำระบัญชีกับคุณในอนาคตแต่ต้องส่งมอบผนึกบนตัวของเขาไม่เช่นนั้นเมื่อรู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่แท้จริงที่เล็ดลอดออกมาจากกลางของหญิงชราผู้อาวุโสที่อยู่ตรงกลางจึงพูดด้วยความหวาดกลัวคุณทำอะไรอยู่หญิงชราตายลูกคนที่3สั่นอย่างรุนแรงไม่ต้องการลูกคนที่2เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและพูดทันทีว่าอย่าทำเราจะจ่ายเจ้านายมองไปที่2คนแรกเพื่อนคุณบ้าไปแล้วคนที่2รีบพูดว่าวันนี้หญิงชราคนนี้เตรียมตัวมาคุณไม่เห็นเหรอถ้าเราไม่จ่ายพวกเราทุกคนจะตายคนโตโกรธเราสู้กับเธอในขณะที่ทั้ง3หัวกำลังโต้เถียงกันหญิงชราก็ตะคอกอย่างเย็นชาดื้อดึงจู่ๆเจ้านายก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและตระหนักได้ทันทีว่าคุณควรจะทำการเลเยอร์ที่ปรากฏในพื้นที่โดยรอบตอนนี้ใช่ไหมเมื่อเห็นว่าฝ่ามือของหญิงชราถูกยกขึ้นอีกครั้งเจ้านายก็หน้าซีดด้วยความตกใจฉันให้ทันใดนั้นโปโลน้ำขนาดเท่าบาสเกตบอลก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหญิงชราหญิงชรายกมือขึ้นเอื้อมมือเข้าไปในโปโลน้ำแล้วหยิบสิ่งของออกมาเข้ามาดูจากนั้นภายใต้สายตาที่หวาดกลัวของสัตว์ยักษ์ทั้ง3ตัวหญิงชราก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยขณะที่หญิงชราจากไปลูกคนที่2อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเราทุกคนไม่ได้กินผู้ชายคนนั้นเหรอหญิงชรารู้ได้อย่างไรเจ้านายก็งงเหมือนกันฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินหญิงชราบ้าคนนี้จะฆ่าเราจริงๆบ้าไปแล้วฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับหล่องอวกาศที่เราเพิ่งรู้สึกจากนั้นศีรษะที่อยู่ตรงกลางก็มองไปทางทิศตะวันตกของทวีปลาฟามอและกังวลหวังว่านี่จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนของผู้ใหญ่ในขณะนี้ลูกคนที่3พูดด้วยความดูถูกเหยียดหยามผ่านมาหลายปีแล้วคนหญิงพยองเหล่านั้นมีมานานแล้วผูกปากลูกคนที่3ฉันในเวลานี้ลินยี่ยังไม่รู้ว่าในทะเลอันห่างไกลการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นเกิดจากตัวเขาเองเมื่อเวลาผ่านไปลินยี่ก็ง่ายขึ้นไปที่ชั้น6ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของลินยี่บวกกับประสบการณ์ของชาติที่แล้วดังนั้น 2-3 ชั้นแรกจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับลินยี่หากเป็นภารกิจประเภทเพื่อค้นหาไอเทมภารกิจจากกลุ่มสัตว์ประหลาดมันก็เหมือนกับคำถามเสริมสำหรับลินยี่มันทำให้ลินยี่รู้สึกละอายใจอย่างไรก็ตามเริ่มต้นจากชั้นที่6ของเอ็นเลดทาวเวอร์ความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์ดันเจี้ยนก็จะเพิ่มขึ้นจากระดับ20เป็นระดับ30จากที่นี่ความยากของดันเจี้ยนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อดูข้อกำหนดภารกิจบนชั้น6แล้วลินยี่ก็เริ่มจริงจังเช่นกันตอนที่ลินยี่กำลังท้าทายทาวเวอร์ออฟอินฟินิตี้การสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับเขากำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆไซเลนท์ฮิลล์สันเขารกร้างในชนบทที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ไร้ชีวิตชีวาและไม่สามารถเข้าถึงได้ภูเขาทั้งลูกนั้นราวกับถูกไฟเผาจนมืดมิดสิ่งที่คุณเห็นคือความมืดและความรกร้างมีป้ายหลุมศพมากมายบนภูเขาและป่าไม้และยักษ์ก็เกิดใหม่ซากศพที่เดินได้และไร้ชีวิตชีวากระจัดกระจายผ่านมันและบางครั้งก็ส่งเสียงคำรามแทรกซึมเข้ามาการมีอยู่ของซอมบี้เหล่านี้ทำให้ป่าแห่งนี้มีสีสันแปลกตาในส่วนลึกของไซเลนท์ฮิลล์เสียงเท้าเหยียบกิ่งไม้ที่ตายแล้วและใบไม้ที่ร่วงหล่นอย่างคมชัดก็ทำลายความสงบของคุณทันทีทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทีละก้าวเดินไปที่กำแพงภูเขาที่ดูธรรมดาและยืนนิ่งมีสีซีดผลักหญ้าที่ตายแล้วบนกำแพงภูเขาออกไปด้านข้างและแผ่นหินเรียบง่ายก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาหลังจากเห็นแผ่นหินนี้ร่างนั้นก็ไม่ได้ที่จะย่อเย้ยโดยไม่รู้สึกถึงอารมณ์แม้แต่น้อยมันอยู่ที่นี่จริงๆในขณะนี้จู่ๆซอมบี้หน้านักเลียดก็พบร่างนี้โดยมีแสงสีแดงส่องออกมาจากเบ้าตาที่อยู่ลึกของมันและอ้าแขนเดินกับโผล่ลกกระเพลกปากของเขาก็ส่งเสียงคำรามทะลุทะลวงเป็นครั้งคราวนี่เป็นการท้าทายผู้บุกรุกซอมบี้เน่า LV 36สุขภาพ80ล้าน 8,000 เมื่อเมฆสลายไปแสงจันทร์สีขาวก็ส่องลงมาจากท้องฟ้าใบหน้าซีดเซียวอันหล่อเหลาเปล่งประกายท่ามกลางแสงจันทร์มุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยและเขียวแห่งความตายขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นข้างๆชายคนนั้นซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากภายใต้เงาสะท้อนของแสงจันทร์แสงสีแดงกระพริบกางเขนโลหิตพับคริติคอล 1,500 พับ 1,050เพียวข้ามส่วนโค้งในความว่างเปล่าและฟันไปทางซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาซอมบี้เดินโซเซถอยหลังไปครึ่งก้าวแต่ในไม่ช้ามันก็ดุร้ายอีกครั้งและไม่กลัวความตายและรีบวิ่งไปหาชายคนนั้นด้วยเสียงคำรามทันทีที่ชายคนนั้นยื่นมือออกเพียวก็บินไปที่มือของชายคนนั้นโดยอัตโนมัติจากนั้นชายคนนั้นก็คว้างเพียวในมือไปที่ซอมบี้ที่กำลังวิ่งเข้ามาโดยตรงเต้นรำบนท้องฟ้าพับพับพับ530 530 530เพียวหมุนอย่างรวดเร็วไปที่ท้องของซอมบี้และอาการบาดเจ็บสีแดงสดยังคงลอยออกมาจากหัวของซอมบี้ทีละคนเมื่อชายคนนั้นยื่นมือออกไปเพื่อเรียกเพียวนั้นเลือดบนหัวของซอมบี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงซอมบี้สายร่างกายยกมือที่เน่าเปื่อยขึ้นอีกครั้งและพุ่งเข้าหาชายคนนั้นฮึชายคนนั้นตะคอกอย่างเย็นชาและพุ่งเข้าหาซอมบี้ด้วยเขียวบนแบ็คแฮนด์ที่ตำแหน่งด้านหน้าซอมบี้ไม่ถึงครึ่งเมตรชายคนนั้นก็หยุดกระทันหันและเลื่อนหลุมยาว2นิ้วลงบนพื้นจากนั้นเขาก็โบกเขียวยักในมืออย่างแรงและมีแสงสีแดงพุ่งออกมาจากคอของซอมบี้เขียวแห่งความยุติธรรมพับ
การโจมตีจุดอ่อนคริติคอล 2,100 ซอมบี้ที่แต่เดิมสังหารก็หยุดและยืนอยู่ที่นั่นอย่างไม่เคลื่อนไหวแสงสีแดงในดวงตาของซอมบี้ก็หายไปเผยให้เห็นเบ้าตาที่เน่าเปื่อยและลึกลงไปเคียวในมือของชายคนนั้นกลายเป็นแสงสีขาวและสลายไปในเวลาเดียวกันชายคนนั้นก็ยืนขึ้นหันหลังแล้วเดินไปที่แผ่นหินด้านหลังเขาบูมในขณะที่ชายคนนั้นหันกลับมาซอมบี้ก็ล้มไปข้างหลังอย่างอ่อนแอและมีวัสดุบางอย่างและอุปกรณ์ธรรมดา 2-3 ชิ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกายลมกระโชกพัดมานำความเย็นมาสู่สภาพแวดล้อมที่สลัวสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นชายคนนี้ดูเหมือนจะเพิ่งทำเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจากนั้นเขาก็หยิบหินรูปร่างแปลกๆออกมาจากร่างกายของเขาโดยไม่มีการรบกวนใดๆและใส่มันเข้าไปในร่องบนแผ่นหินหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วชายคนนั้นก็ถอยหลังไป2ก้าวในเวลานี้มีเสียงเครื่องจักรดังมาจากแผ่นศิลาแครกก๊อกแอร์ครบฝุ่นและก้อนหินบนภูเขายังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องและภูเขาก็ส่งเสียงดังก้องดังลั่นนกแร้งหลายตัวที่กินซากสอพราวกับสัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างจะบินขึ้นจากภูเขาและจากไปอย่างต่อเนื่องในขณะนี้รูปแบบข้อความที่คลุมเครือและไม่สามารถเข้าใจได้ปรากฏบนแผ่นศิลาซึ่งหายวับไปกระทันหันแทนที่น่าเกลียดกำหมัดและหักแผ่นหินแบนมินานหลังจากนั้นก็มีเสียงที่รุนแรงเล็กน้อยดังมาจากข้างในในที่สุดฉันก็ได้เห็นดวงอาทิตย์อีกครั้งจียอเจเจคาซาฉันจะไม่มีวันปล่อยคุณไปในครั้งนี้และพันธมิตรร้อยเชื้อชาติสิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ครึ่งซอมบี้ปรากฏตัวต่อหน้าชายคนนั้นโจเซฟสตาร์เลเวลผู้นำกลุ่มศพในขณะนี้ชายคนนั้นรีบทักทายสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวนี้ซึ่งน่าเกลียดจนเขาไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือผีซาตานเจผู้สืบเชื้อสายมาจากศพปีศาจรุ่นที่9มาเยี่ยมบรรพบุรุษทีมงานเกือบ100คนกำลังเดินทางผ่านภูเขาสูงที่มีภูเขาและแม่น้ำที่สวยงามตามแผนที่มันควรจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคนขี้เมาผู้มั่งคั่งมองดูแผนที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกคิ้วของเขาขมวดทันใดนั้นมีโจรคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าคนขี้เมาแห่งยุครุ่งเรืองเจ้านายเมาฉันเจอรัวอยู่ตรงนั้นสงสัยว่ามีจุดประสงค์ในการเดินทางของเราคนเมามองดูแผนที่แล้วมองไปยังทิศทางที่ขโมยชี้ไปในเวลานี้นอกจากคนเมาแล้วเสี้ยยังกล่าวเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองแผนที่ขุมทรัพย์นี้มีอายุหลายร้อยปีและสถานที่ต่างๆหลายแห่งก็เบลอแต่ตามทิศทางแล้วน่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้ในเวลานี้มือหยกเรียวเล็กในช่วงปลายฤดูร้อนแห่งยุครุ่งเรืองกำลังชี้ไปยังตำแหน่งบนแผนที่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งคนที่เมาผู้มั่งคั่งก็วางแผนที่ออกไปแล้วพูดว่าไปดูสิเมื่อสิ้นยุครุ่งเรืองเตือนใจในทีมกินปลายฤดูร้อนแห่งยุครุ่งเรืองกินทุกคนระวังอย่ารบกวนฝูงชนที่อยู่รอบตัวคุณในขณะนี้มีกลุ่มมอนสเตอร์ป่าระดับ38เดินเตร่ไปมาระดับเฉลี่ยของทีมนี้อยู่ที่20เท่านั้นเดิมทีคนขี้เมาผู้มั่งคั่งได้พาผู้คนมาร่วมทริปนี้มากกว่า300คนแต่มีคนเหลืออยู่เพียง100กว่าคนเท่านั้นและสามารถจินตนาการถึงความยากลำบากระหว่างทางได้กลุ่มโจรก็ติดตามโจรอย่างระมัดระวังเมื่อพวกเขาเห็นฝูงชนพวกเขาจะซ่อนตัวถ้าทำได้และถ้าทำไม่ได้พวกเขาจะฆ่าพวกเขาอย่างดุเดือดเดิมระยะทางเพียง100เมตรแต่กลุ่มก็เดินกระทันหันกว่า10นาทีก่อนจะถึงสถานที่หลังจากผ่านพุ่มไม้หนาทึบวิสัยทัศน์ก็กว้างขึ้นมากในทันทีในระยะไกลมีบ้านเรียบง่ายหลายหลังที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่ในนั้นใจกลางหมู่บ้านควันจากการทำอาหารกำลังพลุ่งพล่านมนุษย์ที่ดูเหมือนกบฏจะยุ่งวุ่นวายเข้าออกราวกับว่าพวกเขากำลังก่อไฟทันใดนั้นธงในหมู่บ้านก็ดึงดูดความสนใจของคนเมาเขารีบหยิบแผนที่ออกมาในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาและหลังจากการเปรียบเทียบแล้วคนที่เมาผู้มั่งคั่งก็แอบพูดอย่างตื่นเต้นฉันเจอแล้วมันอยู่ที่นี่เมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองเสี้ยมองไปที่หมู่บ้านแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลมอนสเตอร์ที่นี่มีเลเวลทั้งหมด40ชั้นนับโดยประมาณแล้วฝั่งตรงข้ามมี30หรือ40เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองเสี้ยเหลือบมองสมาชิกกินที่อยู่ข้างๆเขาและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาด้วยความแข็งแกร่งของเราในปัจจุบันที่นี่ฉันเกรงว่าเราจะชนะที่นี่ไม่ได้หลังจากเศรษฐีขี้เมาได้ยินคำพูดดังกล่าวแล้วเขาก็กล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวว่าโทรหาใครสักคนทันทีราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองทั้งหมดมีสมาชิกเกือบ 2,000 คนและคนขี้เมาผู้มั่งคั่งกล่าวอย่างก้าวร้าวแม้ว่าฉันจะปลิดชีพฉันจะต้องชนะสถานที่นี้ภายในวันนี้ความท้าทายหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดระดับ11ความต้องการของภารกิจสร้างความเสียหาย0 300,000 ดาเมจให้กับหลอดแห่งทะเลทรายรางวัลคงที่อุปกรณ์หายาก LV 30คูณ1สำหรับอาชีพนี้เหรียญทองคูณ50รางวัลสุ่มดาวคูณ1อุปกรณ์ระดับตำนาน LV 25สำหรับคลาสนี้เหรียญทองคูณ100 EP Equipment LV 30สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์หายาก LV 30สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์ทั่วไป LV 30เหรียญทองคูณ10ข้อกำหนดระดับดาวสมบูรณ์แบบทำลายเจ้าแห่งทะเลทรายยอดเยี่ยมบรรลุข้อกำหนดภารกิจภายใน30นาทีปกติไม่จำกัดเวลาข้อกำหนดพิเศษ1ความตายถือเป็นความล้มเหลวในการท้าทายข้อกำหนดพิเศษ2ห้ามใช้อุปกรณ์ยึดใดๆในทะเลทรายที่เต็มไปด้วยทรายสีเหลืองขณะที่หลินยี่ปรากฏตัวเท้าของเขาก็จมลงไปในทรายเมื่อรู้สึกถึงความร้อนที่ลุกโชนจากเท้าของเขาศีรษะของหลินยี่ก็ยังคงลอยอยู่ในบาดแผล2 ไม่ 2 ไม่ 2 ไม่ในหอคอยแห่งอนันต์ความยากในการท้าทายจะเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ5ชั้น10ชั้นแรกไม่มีข้อกำหนดพิเศษใดๆแต่ตั้งแต่ชั้น11เป็นต้นไปความต้องการพิเศษที่แตกต่างกัน2รายการจะปรากฏขึ้นในแต่ละชั้นทุกชั้นที่10หลังจากนั้นจะเพิ่มอีก1ชั้นหลังจากข้อจำกัดของข้อกำหนดพิเศษ4หรือ5ข้อถัดไปความยากของการท้าทายเป็นเพียงระดับที่ผิดและตอนนี้ลินยี่ยังคงรู้สึกหนาวสั่นเมื่อคิดถึงมันหลังจากเห็นข้อกำหนดของภารกิจแล้วลินยี่ก็ทำอะไรไม่ถูกมากเช่นกันการเดินในทะเลทรายนั้นเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักเวทตัวกรอบและตอนนี้การใช้สัตว์พาหนะก็ถูกจำกัดแล้วการไม่สามารถใช้พาหนะได้หมายความว่าไนแมร์และเอลดราก้อนไม่สามารถนับได้ดังนั้นลินยี่จึงต้องนั่งบนหลังของจีวีเอลเนเตอร์ไทเกอร์คุณใช้พาหนะไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าใช้อัญเชิญไม่ได้ใช่ไหมอีโชคดีที่การกระทำของนายเนเตอร์ไทเกอร์นั้นคล่องแคล่วแม้ว่าทรายนุ่มจะส่งผลต่อการกระทำของมันในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยความเร็วก็ยังมีความสุขมากกว่าของลินยี่มากเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้แต่ก้าวพยักแดนมรณะก็ไม่สามารถอยู่กับที่นานเกินไปไม่เช่นนั้นมันก็จะจมลงไปในทรายด้วยเจ้าแห่งทะเลทราย LV 30สุขภาพ500,000 ล้าน500,000
สิ่งที่เรียกว่าปรมาจารย์แห่งทะเลทรายนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าแมงป่องพิษในทะเลทรายตัวใหญ่เดิมทีหลิงยี่แค่อยากจะเรียนและเลือกที่จะทำภารกิจให้สำเร็จและก้าวไปสู่ระดับต่อไปแม้ว่าระหว่างถึงความน่าจะเป็นในการได้รับไอเทมที่ดีที่สุดจะมากกว่าหลายเท่าและคุณอาจได้รับอุปกรณ์ระดับตำนานระดับ25ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามสำหรับหลิงยี่ที่มีใบหน้าสีเข้ม 0.8% และ 0.1% จริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกันมากนะเพื่อที่จะได้มาค่าเขานี่ถือเป็นการเสียเวลาอย่างแท้จริงสำหรับหลิงยี่ฉันกลัวว่าสำหรับหลายๆคนการจะเป็นตัวเลือกแรกอย่างไรก็ตามเมื่อหลิงยี่เห็นอุปกรณ์หลอนบนแมงป่องเขาก็เปลี่ยนใจอาวุธระยะประชิดสีม่วงแวววาวอย่างยิ่งในดวงตาของหลิงยี่อาวุธระดับมหากาพย์ดาบยาวหลิงยี่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นสิ่งนี้กับสัตว์ประหลาดในดันเจี้ยนนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเจ้านายของสำเนาก็เหมือนกับเจ้านายของโลกภายนอกหากคุณฆ่ามันคุณจะดรอปอุปกรณ์และได้รับประสบการณ์ด้วยดังนั้นในสายตาของใครหลายๆคน Infinity Tower จึงเป็นเหมือนสำเนาส่วนตัวมากกว่านอกจากอาวุธนี้กับแมงป่องยักษ์แล้วอาวุธอื่นๆก็ไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงแต่สำหรับหลิงยี่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วอาวุธที่หล่นลงมาควรเป็นอาวุธระดับ30เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนอาวุธได้โดยตรงเมื่อถึงระดับ30แม้ว่าอาวุธบนร่างกายของเขายังคงเป็นตำนานแต่ระดับเพียง16ระดับก็ต่ำเกินไปจริงๆแล้วคุณสมบัติของมันแย่กว่าอุปกรณ์หายากในระดับ30มากไม่ต้องพูดถึงระดับมหากาพย์เลยเนื่องจากตั้งแต่อุปกรณ์ระดับ30คุณลักษณะของอุปกรณ์จะมีการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ระดับ20ไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์ระดับ10หลินที่ควบคุมก้าวพยักใต้พิภพให้รีบเร่งไปยังเป้าหมายเมื่อเป้าหมายอยู่ในระยะการโจมตีของเวทมนต์ลินยี่เปิดใช้งานเวทมนต์ทันทีผีปนาวุธอาร์เคนคริติคอล1203เมื่อเวทมนต์ระเบิดใส่แมงป่องยักษ์แมงป่องยักษ์ก็ส่งเสียงกรีดร้องลั่นร่างสีเหลืองดั้งเดิมกลายเป็นสีเขียวทันทีทันใดนั้นก็มีเวทมนต์อีกอย่างหนึ่งตกอยู่บนหัวของแมงป่องยักษ์และมีเสียงดังระเบิดโอลิมปิกคริติคอล1130ท่ามกลางเสียงคำรามของแมงป่องยักษ์หางแมงป่องก็กวาดและฟาดไปที่เสือก้าวแดนมรณะที่กำลังวิ่งอยู่ดึงสายสีเหลืองขึ้นมาหลิงยี่ควบคุมก้าวพยักใต้พิภพและในช่วงเวลาวิกฤตเขาหลีกเลี่ยงการกวาดล้างครั้งนี้ด้วยการกระโดดอย่างไรก็ตามมันไม่ได้รอดจากพิษที่พ่นออกมาจากหางของมัน490พิษ20ความเสียหายจำนวนหนึ่งลอยออกมาจากหัวของนายเนเธอร์เวิลด์ไทเกอร์ขณะที่หลบการโจมตีของแมงป่องยักษ์หลิงยี่ยังคงสร้างความเสียหายให้กับแมงป่องยักษ์ต่อไปปล่อยทักษะทันทีที่ทักษะเย็นลงอาจเป็นเพราะภูมิประเทศหรือเนื่องจากช่องว่างขนาดใหญ่ในระดับระหว่างทั้ง2ฝ่ายการกระทำและความเร็วในการโจมตีของแมงป่องยักษ์จึงเร็วกว่าของเสือใต้พิภพทั้ง9อย่างมากท้ายที่สุดแล้วนายเนเธอร์ไทเกอร์นั้นมีเลเวลเพียง23เท่านั้นในขณะที่แมงป่องยักษ์นั้นมีเลเวล30อันดับ2และอันดับ3ช่องว่างความแข็งแกร่งจะเหมือนกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งไม่เหมือนกันหลายครั้งที่ลินยี่รู้สึกว่าเขาสามารถหลบการโจมตีได้9พยักแดนมรณะก็ยังคงถูกโจมตีในครึ่งจังหวะต่อมาเมื่อปริมาณเลือดของแมงป่องยักษ์มีมากกว่า 100,000 ปริมาณเลือดของนายเนเธอร์ไทเกอร์ก็หมดลงและล้มลงกับพื้นในที่สุดแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่ลินยี่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถอนหายใจและโจมตีแมงป่องยักษ์ต่อไปหากไม่มีก้าวเนเธอร์ไทเกอร์มันก็คงจะยากขึ้นเล็กน้อยในการเคลื่อนย้ายแต่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่รอผ่านการยักย้ายที่ละเอียดอ่อนแม้ว่าจะถูกโจมตีโดยการติดตั้งคุณสมบัติดูดเลือดเพิ่มเติมโดยพื้นฐานแล้วปริมาตรของเลือดจะถูกควบคุมที่ประมาณ 80% ซึ่งผันผวนขึ้นและลงหลังจากผ่านไปเกือบ20นาทีลินยี่ก็จับแมงป่องยักษ์อาละวาดและดูดเลือดของแมงป่องยักษ์จนหมดเมื่อสุขภาพเหลือเพียงประมาณ 30% ประสบการณ์ที่แมงป่องยักษ์เลเวล 30นำมานั้นช่วยปรับปรุงแถบประสบการณ์ของลินยี่ได้โดยตรงในปริมาณเล็กน้อยและนี่ไม่ใช่สิ่งที่ลินยี่ใส่ใจในขณะที่แมงป่องยักษ์ตายหลิงยี่ก็เดินไปทางดาบยาวที่ส่องแสงสีม่วงไฟฟ้าสีม่วงแผนอันดับมหากาพย์การโจมตีทางกายภาพ314-185โอกาสติดคริติคอลบวก 20% ความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลบวก 50% ความแข็งแกร่งบวก 35 แม่นยำบวก 30 ระดับการใช้30คุณสมบัติเพิ่มเติม1ความเร็วโจมตีบวก 15% คุณสมบัติเพิ่มเติม2เมื่อโจมตีเป้าหมายจะมีคุณลักษณะสายฟ้าทำให้เกิดความเสียหายเวทมนต์สายฟ้า 20% ของการโจมตีไปยังเป้าหมายคุณสมบัติเพิ่มเติม3เมื่อสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายมีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิดอาการอัมพาตเป็นเวลา 1.5 วินาทีความปรารถนาในชีวิตของฉันคือการมอบอาวุธให้กับพลังแห่งธรรมชาติช่างฝีมือคนแคระอารีฮัสซันลินยี่มองไปที่อุปกรณ์ในมือของเขาด้วยความประหลาดใจแม่งตอนที่ลินยี่น้ำลายไหลกับอาวุธใหม่เขาไม่รู้ว่ามันระเบิดในฟอรัมเกมนับตั้งแต่ลินยี่เข้าสู่ Tower of Infinity มีคนยืนอยู่ข้างกระดานผู้นำของ Tower of Infinity และรีเฟรชข้อมูลการจัดอันดับล่าสุดแบบเรียลไทม์โดยพื้นฐานแล้วรายชื่อ30คนจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบางคนลุกขึ้นมาอย่างกระทันหันบางคนล้มลงกระทันหันและถึงกับถูกบีบออกจากรายการในบางครั้งบางคนพุ่งเข้าสู่30อันดับแรกและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าสู่20อันดับแรกมีเพียง10อันดับแรกเท่านั้นที่ค่อนข้างคงที่และตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วรายการทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งมานานกว่า12ชั่วโมงสงบจนชื่อพังกระทันหันความเร็วที่อันดับของบุคคลนี้เพิ่มขึ้นนั้นน่าทึ่งมากจากจุดเริ่มต้น98 81 63 41 26 15ขึ้นสู่อันดับ2ของโลกผู้เล่นเกือบทุกคนทั่วโลกสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้และตอนนี้ทุกคนต้องการดูว่าใครแข็งแกร่งกว่าหรืออ่อนแอกว่าระหว่างเฟิงหัวกับซาตานเจซาตานเจซึ่งอยู่ห่างไกลในทวีปตะวันตกก็ได้รับข่าวในครั้งแรกเช่นกันและมีคนโผล่ออกมาในฟอรัมตะวันตกหลังจากนั้นไม่นานซาตานเจก็เดินเข้าไปในหอคอยแห่งอนันต์อีกครั้งการประกวดเกี่ยวกับอันดับ1ของโลกกำลังจะประกาศภายใต้ความคาดหวังของทุกคนคุณเคยได้ยินไหมว่ากันว่าราชวงศ์ที่รุ่งเรืองค้นพบสมบัติล้ำค่าและตอนนี้ผู้คนเกือบพันคนในกินได้รวมตัวกันเพื่อผ่านไปมีคนมากกว่า 1,000 คนสมบัติอะไรที่ต้องการคนจำนวนมากขนาดนี้ว่ากันว่ามีซากปรักหักพังของเมืองโบราณคุณคิดว่ามันจำเป็นไหมไม่คุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
เทแม้ว่าคุณต้องการซ่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในโลกที่เจริญรุ่งเรืองคุณก็ไม่สามารถซ่อนมันได้เลยและมีหลายคนร่วมสนุกแล้วและเรื่องนี้ก็ไม่อาจซ่อนเร้นได้ในฟอรัมของเกมมีข่าวลือบางอย่างเกี่ยวกับราชวงศ์ที่รุ่งเรืองแพร่กระจายราวกับไฟป่าทุกที่เต็มไปด้วยเสียงเกี่ยวกับราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองเพื่อค้นหาสมบัติของเมืองโบราณเช่นนี้และคำพูดนั้นจริงจังและชอบธรรมและยังคงมีโมเมนตัมที่ทวีความรุนแรงขึ้นและแม้แต่ความนิยมของเฟงฮัวชงตะก็ลดลงอย่างมากในตอนแรกคนที่เมาพิงเรียกชนชั้นสูงมากกว่า300คนให้ไปและกำลังพิจารณาว่าสิ่งนี้สามารถเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นจึงดำเนินการเป็นความลับอย่างไรก็ตามคนที่เมาไม่ได้คิดว่าเป้าหมายจะยากกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากนักนี่คือเหตุผลว่าทำไมสมาชิกกินทุกคนจึงต้องถูกเรียกให้ไปเป็นเพราะการเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดในเกมเมื่อผู้คนกว่าพันคนรวมตัวกันโดยราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางด้วยท่าทางอันยิ่งใหญ่เบื้องหลังทีมของพวกเขากำลังติดตามผู้เล่นที่กระจัดกระจายจำนวนมากจำนวนนี้มากกว่าจำนวนรวมของราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองด้วยซ้ำแม้ว่าราชวงศ์ที่รุ่งเรืองจะไม่ยุ่งวุ่นวายแต่ก็ไม่ได้หยุดสิ่งดีหรือคนที่ต้องการตกปลาในน้ำที่มีปัญหาขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่ากินใหญ่ๆได้จัดการให้พวกโจรไปเงียบๆเพื่อค้นหาความจริงคนที่เมาผู้มั่งคั่งไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้เกิดผลสะท้อนกลับครั้งใหญ่เช่นนี้เมื่อเขารู้ว่ามีผู้เล่นที่หลุดลอยอยู่หลังทีมจำนวนหลายพันคนคนที่เมาของโลกที่เจริญรุ่งเรืองอดไม่ได้ที่จะจมลงไปเขายังคงประเมินต่ำไปว่าเมื่อเผชิญกับผลประโยชน์ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยินดีรับความเสี่ยงเมื่อสิ้นยุครุ่งเรืองเสียถามว่าตอนนี้เราควรทำอย่างไรคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองหัวเราะเยาะในเมื่อพวกเขาชอบที่จะร่วมสนุกกันมากงั้นก็มาเลยพวกเขาคิดว่าสมบัตินี้ได้มาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮิฮิก่อนหน้านี้คนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองยังคงคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลประโยชน์สูงสุดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหลังจากรู้ข่าวนี้คนที่เมาก็มีแผนอื่นคนที่เมาผู้มั่งคั่งกล่าวกับปลายฤดูร้อนแห่งยุครุ่งเรืองว่าปล่อยข่าวแล้วบอกว่าสมบัติซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้และใครก็ตามที่มีความสามารถจะได้ไปเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองฤดูร้อนก็ตกตะลึงนี้คนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองไม่สามารถปฏิเสธได้ก็แค่ทำตามที่ฉันบอกทันทีที่มีข่าวออกมาผู้เล่นเกมก็ติดตามทันทีคนที่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นสามารถตรวจจับความตั้งใจของคนที่เมาที่ร่ำรวยได้ตามธรรมชาติแต่สิ่งนี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วยผู้เล่นที่สามารถไล่ตามระดับแรกได้ตั้งแต่ต้นเกมก็ไม่ต้องสนใจอะไรคนกลุ่มหนึ่งติดตามทีมของราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองไปยังจุดหมายปลายทางเมื่อเห็นคนเหล่านี้คนที่เมาผู้มั่งคั่งก็หูหนวกไม่พูดอะไรสักคำแต่ออกคำสั่งไปยังกินด้วยประโยคเดียวยืนเคียงข้างเช่นเดียวกับที่คนที่เมาผู้มั่งคั่งจินตนาการไว้ไม่มีสมาชิกของกินใหญ่ๆในหมู่ผู้เล่นที่ติดตามในบรรดาคนหลายพันคนเกือบทั้งหมดเป็นผู้เล่นหลวมๆฉันกลัวว่าคนในกินหลักๆจะเข้าใจว่ามันไม่ฉลาดเลยที่จะรุกรานราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองด้วยข่าวที่ไม่มีนัยสำคัญบางทีกินใหญ่ๆอาจส่งคนมาและคนเหล่านี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นหัวขโมยที่ซ่อนตัวอยู่ผู้เล่นที่กระจัดกระจายเหล่านั้นเห็นว่าผู้คนในราชวงศ์ที่รุ่งเรืองไม่เคลื่อนไหวและพวกเขาก็ไม่ใช่คนโง่เลยเมื่อเห็นกลุ่มกบฏที่มีมากกว่า40เลเวลพวกเขารู้ว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะในบรรดาคนที่กระจัดกระจายเหล่านี้มีคนจำนวนมากที่ยังไม่ถึงระดับ20ด้วยซ้ำทั้งหมดซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อรอการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นเหล่านี้ที่มาพร้อมเป้าหมายที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นเป้าหมายของพวกเขาคือการตกปลาในน่านน้ำที่มีปัญหาและมีความโกลาหลเพียงพอแม้ว่าทุกคนจะไม่โง่แต่ก็มีหัวขโมยที่มีความคิดฟุ้งซ่านอยู่เสมอซึ่งต้องการแอบเข้าไปในเผ่าเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แต่น่าเสียดายก่อนที่คนเหล่านี้จะเข้าใกล้ประตูของเผ่าพวกเขาถูกฆ่าตายทันทีโดยการค้นพบของผู้รักษาประตูหลังจากการตายของหัวขโมยหลายคนที่ไม่กลัวความตายในที่สุดผู้เล่นเหล่านี้ก็กลายเป็นคนซื่อสัตย์เรียนรู้จากราชวงศ์ที่รุ่งเรืองและไม่เคลื่อนไหวเมื่อเวลา 18:00 นเกมก็เหมือนกับความเป็นจริงและท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงเมื่อมีผู้เล่นออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆและได้รับข่าวผู้เล่นที่หนาแน่นก็ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบและมองดูหมู่บ้านที่สว่างไสวในระยะไกล NPC กบฏกำลังกินเนื้อบาร์บีคิวและดื่มไวน์ผลไม้ด้วยความกระตือรือร้นและเสียงหัวเราะมีคนมองดูราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองและอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าผ่านไป1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วทำไมคุณไม่เริ่มละผู้เล่นข้างๆเขาบ่นว่าถูกเต๋องอมีคนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้วยคนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้าก็มืดลงเรื่อยๆถ้ามีสึกจริงในเวลานี้เกรงว่าจะเอาใจใครไม่ได้พวกเขามีความคิดยังไงบ้างเมื่อเวลาผ่านไปบางคนเริ่มใจร้อนและเริ่มสงสัยว่าใครบอกว่ามีสมบัติอยู่ที่นี่ดูเหมือนไม่มีสมบัติอยู่ในที่พังทลายขนาดนี้เราจะไม่โดนหลอกใช่ไหมในขณะนี้จู่ๆก็มีคนสังเกตเห็นความวุ่นวายในหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่เดิมมีเสียงตรงนั้นมีการเคลื่อนไหวดูเหมือนว่ามีคนทนไม่ได้ที่จะแอบเข้าไปในเวลากลางคืนจึงถูกค้นพบคราวนี้ความปั่นป่วนไม่ได้หยุดทันทีจะยังคงดำเนินต่อไปชั่วขณะหนึ่งบางคนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจนี่เป็นผู้ชายที่โหดร้ายทันใดนั้นก็พบว่ากลุ่มกบฏเหล่านี้กำลังไล่ตามชายคนหนึ่งพร้อมอาวุธเนื่องจากแสงจันทร์ไม่ชัดเจนหลายคนจึงมองเห็นเพียงเงามืดครึ้มคุณคิดว่าคนๆนั้นดูเหมือนคนหรือเปล่าฮูคนที่พูดตั้งแต่ต้นมองดูใบหน้าที่เข้ามาใกล้แล้วพูดด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อยจอมโจรหมายเลขหนึ่งในโลกที่เจริญรุ่งเรืองดาบเจ้าเล่ห์เมื่อเขาเห็นกลุ่มกบฏไล่ตามดาบแหลกๆเขาก็ตกใจทันทีวิ่งมีคนค้นพบเจตนาของดาบใสและรู้สึกหวาดกลัวชาวเฉิงชิหน้ารังเกียจเกินไปพวกเขาต้องการใช้พวกเราเป็นอาหารปืนใหญ่แม้ว่าหลายคนจะพบว่าสถานการณ์ไม่ถูกต้องแต่ก็มีผู้เล่นจำนวนมากเกินไปรวมตัวกันในเวลานี้บรรดาผู้ที่พัฒนาสถานการณ์ในแนวหน้าถูกขัดขวางและไม่สามารถวิ่งหนีได้และพวกเขายังคงสับสนและถามว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าพวกเขาหลังจากความล่าช้านี้พวกกบฏก็รีบพุ่งเข้าหาฝูงชนด้วยดาบแล้วและพูดด้วยสีหน้าน่าเกลียดพันธมิตรเวรเรากำลังซ่อนอยู่ที่นี่และจะไม่ปล่อยเราไปที่น้องฆ่าสุนัขพันธมิตรเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อพวกเราเมื่อ NPC กบฏที่มีเลเวลมากกว่า40และสวมชุดเกราะที่ชำรุดเข้าไปในฝูงชนเช่นเดียวกับหมาป่าที่เข้ามาในฝูงผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่รอรับของราคาถูกก็เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นและแสงสีขาวยังคงส่องสว่างขึ้นจากฝูงชนอ
หลังจากความสับสนเรื่องแรกในที่สุดก็มีคนตะโกนว่าทุกคนอย่ายุ่งเนื้อสิ่งอื่นใดในการต่อสู้ด้วยโลกผู้เล่นคนอื่นๆสนับสนุนผลงานและพวกเราส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกลัวพวกเขาการตอบโต้การโจมตีพวกเราหลายคนกลัวว่ากลุ่มกบฏจะทำอะไรอย่ายุ่งกับตัวเองนักบวชอยู่ที่ไหนรีบเติมเลือดให้ฉันเร็วเข้าไอสารเลวเช็ดมันให้เหลือเลือดใครจะทนได้กลุ่มกบฏรีบวิ่งเข้าไปในฝูงชนและมีคนบาดเจ็บ2 หรือ 3,000คนในฝูงชนในเวลาเดียวกันก็มีอาการบาดเจ็บหลายชุดลอยอยู่บนศีรษะของทหารองครักษ์กบฏอย่างไรก็ตามความเสียหายส่วนใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น10และบางครั้งอาจพบความเสียหายมากกว่า100ครั้งแต่ความเสียหายนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังกบฏที่มีเลือดเกือบ 16,000 มากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นมียาม122คนอยู่ข้างหลังทหารองครักษ์กบฏราวกับเทพสังหารและทุกที่ที่พวกเขาผ่านไปก็มีแสงสีขาวส่องสว่างขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆผู้เล่นที่กระจัดกระจายได้หยุดการฆ่าโดยไม่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และหนีไปทุกทิศทุกทางในเวลานี้ยังมีคนที่ใส่ใจมากเพียงต้องการปกป้องตนเองจากความตายมิฉะนั้นหากคุณไม่ได้รับผลประโยชน์คุณจะตายและสูญเสียระดับหนึ่งนี่เท่ากับสูญเสียภรรยาและสูญเสียทหารไม่มีใครยกระดับขึ้นมาจากอากาศแผ่นทรายหลวมเป็นภาพที่สมจริงที่สุดของผู้เล่นหลายพันคนในขณะนี้เพราะตอนนี้พวกเขาคิดแต่เรื่องการป้องกันตัวเองเท่านั้นและไม่สนใจว่าคนอื่นจะอยู่หรือตายมิฉะนั้นด้วยผู้เล่นหลายพันคนที่ต่อสู้กับกลุ่มกบฏเพียง10กว่าคนแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้พวกเขาก็จะไม่ช่วยเหลือตัวเองจนถูกฆ่าตายในทางกลับกันในด้านของราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อมีการแนะนำผู้คุมหลาย10คนเข้าไปในกลุ่มผู้เล่นที่กระจัดกระจายเพื่อเริ่มการสังหารหมู่คนที่เมาผู้มั่งคั่งกล่าวกับปลายฤดูร้อนแห่งยุครุ่งเรืองว่าคุณนำคนมาซุ่มยิงจากแนวหน้าและพยายามสกัดกั้นกลุ่มกบฏที่เหลือให้มากที่สุดฉันจะนำคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วเข้าไปในตอนท้ายของวัยเจริญรุ่งเรืองเสี่ยตกใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นความตั้งใจของคนที่เมาด้วยจึงพยักหน้าและพูดว่าไม่ต้องห่วงปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่คนที่เมาผู้มั่งคั่งได้รวบรวมกลุ่มลูกน้องในกินซึ่งอาจมีจำนวนมากกว่า100คนผู้คนมากกว่า100คนเหล่านี้ถูกทิ้งไว้ในความมืดโดยไม่ได้รับความสนใจจากผู้อื่นเพราะตอนนี้สายตาของคนส่วนใหญ่ถูกดึงดูดโดยผู้เล่นมากกว่า 1,000 คนที่รีบออกจากราชวงศ์ที่รุ่งเรืองนักรบโล่หลายร้อยคนรีบวิ่งออกมาจากพุ่มไม้พร้อมโล่และคำรามไปทางหมู่บ้านด้านหลังพวกเขามีกลุ่มนักบวชผู้รักษาและนักธนูผู้วิเศษการเคลื่อนไหวที่ประตูดึงดูดความสนใจของกลุ่มกบฏที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านทันทีมีกลุ่มกบฏวิ่งออกไปพร้อมกับอาวุธอยู่ตลอดเวลาและก่อนที่อีกฝ่ายจะเข้าใกล้ได้กลเม็ดเวทมนต์นับร้อยก็ลอยขึ้นไปในอากาศและตกลงใส่อีกฝ่ายลูกศรยิงออกไปทีละลูกและอาการบาดเจ็บต่างๆยังคงลอยอยู่บนหัวของกลุ่มกบฏที่กำลังเดินอยู่ข้างหน้าคริติคอล153แผลไม่136แผลไม่30 170วิ่งผ่านแผลไม่30 140ก่อนที่พวกเขาจะพบกันเลือดของกบฏคนก่อนถูกสังหารทันทีด้วยการยิงโฟกัสผู้เล่นที่สังเกตเห็นฉากนี้อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆนี่คือความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดระหว่างผู้เล่นทั่วไปและผู้เล่นกินบางทีอาจกระตุ้นผู้เล่นที่กระจัดกระจายตามหลังชุดสูตรอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการป้องกันปรมาจารย์ผู้หลวมตัวที่รู้จักกันดีดำเนินการในช่อง World Channel โลกจิงอหงอยี่เตาทุกคนฟังฉันโจมตียามคนแรกด้วยมีดและมุ่งความสนใจไปที่เขาก่อนโลกหวาดกลัวด้วยมีดการต่อสู้ด้วยโล่ที่มี HP มากกว่า 4,000 จะวิ่งหนีและคนอื่นๆจะอยู่ด้านบนและนักบวชจะให้ความสำคัญกับการต่อสู้ด้วยโล่ที่มีเลือดเหลืออยู่รอบตัวเขาโลกหวาดกลัวด้วยมีดคนอื่นอย่าหยุดทำดีที่สุดถ้าอยากได้ภายสักชิ้นต้องรวมกันไม่งั้นเราทุกคนจะตายกันหมดภายใต้คลื่นแห่งการระดมพลนี้ผู้เล่นที่กระจัดกระจายทั้งหมดได้รวมตัวกันและพวกเขาเริ่มโจมตีกลุ่มกบฏในลักษณะที่เป็นระเบียบตามคำขอของบุคคลนี้แต่คนที่มาผู้มั่งคั่งที่ได้เห็นฉากนี้กลับหันไปสั่งการฆ่าเลือดอันรุ่งโรจน์ที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความสนใจอย่างยิ่งว่าจีงอหงอคนนี้ก็ไม่เลวหลังจากเรื่องนี้จบลงคุณสามารถติดต่อได้เฉิงชิเชอทูได้ยินคำพูดพยักหน้าแล้วพูดว่าตกลงเสียงสังหารที่ด้านหน้าดังขึ้นและทีมงาน100คนที่อยู่ด้านหลังก็เข้าใกล้รั้วด้านนอกหมู่บ้านอย่างเงียบๆทันใดนั้นดาบของโจรก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคนเมาแล้วพูดว่ามีคนอยู่ที่นี่คนที่เมาที่ร่ำรวยอาจนึกถึงการแอบเข้ามาและแน่นอนว่าคนอื่นจะคิดเรื่องนี้คนที่เมาพูดอย่างไม่มีอารมณ์มากเกินไปเหรอใบมีดหากิน3หรือ4ทีมที่มีคนหลาย10คนเศรษฐีที่เมาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณกำลังเฝ้าอยู่ที่นี่พยายามอย่างเต็มที่ไม่ให้ใครเข้าใกล้มันในขณะนี้ผู้คนที่นี่ล้วนแต่เป็นคนสนิทของคนที่เมาในยุครุ่งเรืองจึงสามารถกล่าวได้ว่าพวกเขามีความเข้าใจอารมณ์ของคนที่เมาในยุครุ่งเรืองเป็นอย่างดีเมื่อคนที่เมาผู้มั่งคั่งพูดแบบนี้ทุกคนจึงต้องพยักหน้าและตอบตกลงจากนั้นคนที่เมาผู้มั่งคั่งก็อาศัยหลังคาของตลาดกลางคืนแล้วปีนข้ามรั้วไปไม่นานหลังจากที่คนที่เมาผู้มั่งคั่งเข้ามานักเวทคนหนึ่งก็พูดขึ้นทันทีว่ามีคนขโมยจากนั้นนักเวทก็ยกไม้เท้าขึ้นและแสงสีขาวก็กระพริบโจร3หรือ4คนที่เขย่งเท้ามองฝูงชนด้วยสีหน้างุนงงเฉิงชิเชอทูเริ่มการโจมตีโดยไม่พูดอะไรสักคำค่าใช้จ่ายคนอื่นก็ทำตามจนทั้ง3ถูกสังหารทันทีในที่เกิดเหตุโดยไม่โต้ตอบแม้แต่น้อยทันใดนั้นใบมีดประหลาดก็ปรากฏขึ้นเตรียมตัวไว้มีคนกำลังมาหลังจากกระโดดข้ามรั้วคนที่มาวัยเจริญรุ่งเรืองก็เดินเข้าไปในอาคารที่ใหญ่ที่สุดอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันบางอย่างที่ใช้กันทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นอีกเลยสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เกือบทั้งหมดคนที่มาในยุครุ่งเรืองเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังแต่พวกเขาไม่พบทางลับหรือที่อื่นใดที่จะซ่อนสิ่งของหลังจากยืนยันอีกครั้งว่าในบ้านไม่มีความสงสัยคนที่มาในวัยเจริญรุ่งเรืองก็ทำได้เพียงเปลี่ยนใจไปหาคนต่อไปอย่างไม่เต็มใจและค้นหาต่อไปในขณะนี้ยังคงมีเสียงตะโกนของการฆ่าอยู่ข้างนอกและท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เต็มไปด้วยสีสันภายใต้แสงแห่งเวทมนต์หลากสีสันหลังจากนั้นพวกที่เมาในสมัยเจริญรุ่งเรืองก็ค้นหาไป3หรือ4ครั้งติดต่อกันแต่ก็ไม่พบอะไรเลยคุณทำผิดหรือเปล่าคนที่เมาผู้มั่งคั่งซึ่งไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายกำลังมองหาเป้าหมายต่อไปของเขาอีกครั้งและในเวลานี้ห้องโถงบรรพบุรุษเล็กๆที่ไม่เด่นตรงมุมหมู่บ้านได้ดึงดูดความสนใจของคนเมาที่เจริญรุ่งเรืองสิ่งที่ประดิษฐานอยู่ในห้องโถงบรรพบุรุษคือร่างขาดวิ่นซึ่งร่างกายส่วนบนหายไป
เมื่อพิจารณาจากระดับขี้เถ้าในห้องโถงบรรพบุรุษดูเหมือนว่าไม่มีใครดูแลมันมาเป็นเวลานานสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคนที่เมาในยุครุ่งเรืองก็คือข้อความไม่กี่บรรทัดหรือรูปแบบบางอย่างด้านล่างรูปปั้นของห้องโถงบรรพบุรุษนั้นคล้ายคลึงกับข้อความบนแผนที่ที่อยู่ในมือของคนที่เมาในยุครุ่งเรืองรูปแบบข้อความประเภทนี้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนับตั้งแต่คนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองเข้ามาในเกมไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มาที่นี่จากนั้นคนที่เมาผู้มั่งคั่งก็ทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบห้องโถงบรรพบุรุษและรูปปั้นหินเหมือนพรมในที่สุดก็พบความผิดปกติในเบาะหินตรงเชิงรูปปั้นมีช่องว่างสี่เหลี่ยมฉับพลันมากที่ด้านนอกของที่นั่งหินหลังจากเปรียบเทียบแล้วช่องว่างนี้มีขนาดประมาณแผนที่ในมือของคนเมาด้วยความคิดที่จะลองดูคนที่เมาผู้มั่งคั่งจึงทำให้แผนที่เรียบและติดอย่างระมัดระวังบนพื้นผิวของช่องว่างแล้วเหตุการณ์อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแผนที่ซ่อนอยู่ในช่องว่างโดยตรงและยังแสดงรูปแบบลึกลับออกมาในพริบตาหลังจากเสียงดังก้องรูปปั้นหินหนักก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างๆกุญแจที่มีรูปร่างแปลกประหลาดปรากฏขึ้นใต้ฐานของรูปปั้นหินดวงตาของคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองเป็นประกายนี่คือกุญแจไขสมบัติใช่ไหมเมื่อคนที่เมาผู้มั่งคั่งหยิบกุญแจขึ้นมาข้อความของระบบก็ปรากฏขึ้นในโลกทันทีหลังจากเห็นข่าวนี้แล้วผู้เล่นทุกคนต่างก็เดือดพล่านกับเรื่องนี้เหตุการณ์โลกระบบคลังสมบัติของเมืองโดมิงตั้งอยู่ในเมืองซูซากุพิกัดภูเขาเชอร์เจียน525ต่อ12เพื่อสร้างดวงอาทิตย์ระบบ Secret Treasure Battle ผู้เล่นสามารถไปที่ตัวแทนกิจกรรมซูซากุซิตี้เพื่อสมัครเข้าร่วม Secret Treasure Battle และผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะซ่อนข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายในขอบเขตของกิจกรรมโทษประหารชีวิต 80% นับถอยหลังเริ่มกิจกรรม 09:59 นในเวลาเดียวกันคนที่เมาผู้มั่งคั่งยังได้รับข้อความเตือนจากระบบหลายอย่างระบบกรุณาไปที่เชอร์เจียนวันแรกพร้อมกับกุญแจบ้านสมบัติเพื่อเปิดบ้านสมบัติโดมิงซิตี้ระบบในขณะที่ถือกุญแจสมบัติคุณจะไม่สามารถใช้คัมภีร์อุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารใดๆได้คุณไม่สามารถใช้การเมาส์ใดๆได้คุณไม่สามารถซ่อนได้ระบบหลัง 09:59 พิกัดเวลาของคุณจะถูกประกาศสู่สาธารณะโปรดเตรียมพร้อมในการตอบกลับหลังจากอ่านข้อความแจ้งเตือนของระบบด้วยท่าทางสับสนคนที่เมาในวัยเจริญรุ่งเรืองก็รีบเปิดแผนที่เมื่อมองไปที่เชอร์เจงกุซึ่งเกือบจะอยู่อีกด้านของแผนที่คนที่เมาในโลกที่เจริญรุ่งเรืองก็รู้เรื่องนี้ทันทีจากนั้นคนที่เมาที่ร่ำรวยก็รีบดึงนักข่าวออกมาและพบว่ามีหลายคนติดต่อกันในที่สุดก็พบลินยี่และส่งข้อความเชิงชินรังแชทส่วนตัวพี่ฟังว่าฉันเกรงว่าคราวนี้ฉันจะรบกวนคุณอีกครั้งความท้าทายหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดระดับ16ความต้องการของภารกิจค้นหาหัวใจของทาโรไลน์01รางวัลคงที่อุปกรณ์หายาก LV 30x1 สำหรับอาชีพนี้เหรียญทอง x5รางวัลสุ่มดาว x1อุปกรณ์ระดับตำนาน LV 25สำหรับคลาสนี้ EPIC Equipment LV 30สำหรับคลาสนี้เหรียญทองx110อุปกรณ์หายาก LV 30สำหรับคลาสนี้อุปกรณ์ทั่วไป LV 30เหรียญทองx20ข้อกำหนดระดับดาวสมบูรณ์แบบทำงานให้เสร็จภายใน60นาทียอดเยี่ยมทำงานให้เสร็จภายใน30นาทีปกติไม่จำกัดเวลาข้อกำหนดพิเศษ1ความตายถือเป็นความล้มเหลวในการท้าทายข้อกำหนดพิเศษ2การท้าทายนี้จำกัดเวลาไว้ที่120นาทีและหากเกินการท้าทายการท้าทายจะล้มเหลวในสนามที่ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลเต็มไปด้วยแมงมุมใต้ดินสีสันสดใสแมงมุมปีศาจใต้ดิน LV 35สุขภาพ 450045000เมื่อมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าหลิงยี่ก๊อดไม่ได้ที่จะคิดว่าถ้าเขาพบกับคนที่มีอาการหวาดกลัวอย่างมากเขาอาจจะเป็นลมทันทีไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดแม้แต่หลิงยี่ที่ไม่มีอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงก็ดูมึนงงเล็กน้อยบนหนังศีรษะและขนลุกไปทั่วสถานที่หัวใจของทาโรลีนหลิงยี่เงยหน้าขึ้นและไม่เห็นหัวใจของทาโรลีนเลยในบรรดาผู้ถีบนแมงมุมเหล่านั้นมีวัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปบางอย่างและบางครั้งก็มีอุปกรณ์หายาก 2-3 ชิ้นซึ่งดูเหมือนว่าการมองเห็นของลินยี่จะข้ามไปโดยตรงหลังจากยืนยันว่าไม่มีอะไรรอบๆแล้วลินยี่ก็ต้องอัญเชิญฝันร้ายบนแท่นสูงและคลิกกลับเมื่อลินยี่ขี่ไนแมร์ออกจากแท่นสูงนั่นหมายความว่าความท้าทายเริ่มต้นขึ้นถ้าระดับนี้เป็นของคนอื่นถ้าอยากสำเร็จก็เกรงว่านอกจากจะมีความแข็งแกร่งแล้วยังต้องมีโชคอีกนิดหน่อยด้วยไม่อย่างนั้นถ้าอยากตีไอเทมเควอสกับแมงมุมพวกนี้ในระยะเวลาอันสั้นก็เท่ากับฝันเว้นแต่คุณจะเจอโชคมากมายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นได้ชัดว่าลินยี่ไม่ใช่โชคดีแต่เขาเปิดกว้างดังนั้นความท้าทายต่อหน้าลินยี่จึงไม่มีแรงกดดันใดๆเลยลินยี่นั่งอยู่บนฝันร้ายและบินขึ้นไปในอากาศและในไม่ช้าก็พบเป้าหมายภารกิจอยู่ที่ขอบสนามท้ายที่สุดแล้วมันเป็นมอนสเตอร์เลเวล35แม้แต่ในระดับ29ลินยี่ก็ทำงานหนักมากเพื่อฆ่าเป้าหมายไนแมร์ผู้ควบคุมของลินยี่ได้เลือกรายการภารกิจนี้ในขณะนี้ช่องโลกก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะการปรากฏตัวของจิงอหงอยี่เตาทำให้ลินยี่ประทับใจอย่างมากเพราะชาติที่แล้วคนนี้เหมือนกับก็อตเซนเป็นตัวแทนของผู้เล่นที่กระจัดกระจายและเขายังเป็นหนึ่งในผู้เล่นอันดับต้นๆในด้านความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีเมื่อมองดูเวิลด์ชานแนลที่วุ่นวายลินยี่ก็สูญเสียเป็นไปได้ไหมว่าจะมีสงครามแก๊งใครเกิดขึ้นอีกครั้งในเวลานี้ลินยี่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกที่เจริญรุ่งเรืองด้านขี้เมาแต่ไม่นานลินยี่ก็เลิกสนใจเรื่องนี้มันไม่สำคัญว่าคนอื่นจะทำอะไรอยู่แล้วฉันดูเวลาและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวก็เป็นเวลา7โมงเย็นแล้วเปล่าคือเกือบ7ชั่วโมงผ่านไปแล้วตั้งแต่ลินยี่เข้าสู่ Tower of Infinity เมื่อลินยี่ยังคงลังเลว่าจะไปทานอาหารเย็นแบบออฟไลน์หรือไม่วันนี้ World Channel ก็เริ่มได้รับความนิยมประกาศระบบเหตุการณ์โลกระบบคลังสมบัติของเมืองโดมิงตั้งอยู่ในเมืองซูซากุพิกัดภูเขาเชอร์เจียน525ต่อ12เพื่อสร้างดวงอาทิตย์ระบบ Secret Treasure Battle ผู้เล่นสามารถไปที่ตัวแทนกิจกรรมเมืองซูซากุเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม Secret Treasure Battle เมื่อดูประกาศของระบบลินยี่ก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมืองโดมิเนียนทำไมชื่อนั้นถึงฟังดูคุ้นเคยนัก
ขณะที่หลิงยี่ยังคงคิดว่าเขาเคยได้ยินชื่อนี้จากที่ไหนทันใดนั้นโลกที่เจริญรุ่งเรืองที่เมาก็ส่งข้อความเฉิงจินรังแชทส่วนตัวที่ฟังว่าฉันเกรงว่าคราวนี้ฉันจะรบกวนคุณอีกครั้งเมื่อเขาเห็นชื่อคนที่เมาแห่งยุครุ่งเรืองหลิงยี่ก็ตระหนักได้ทันทีเมืองโดมิงแห่งนี้ไม่ใช่ที่ตั้งสมบัติที่มีแผนที่ขุมทรัพย์ที่ฉันได้รับจากไซคลอปไม่ใช่หรือเมื่อมองเช่นนี้การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้น่าจะเกิดจากการม้วนสมบัตินั้นตามข้อกำหนดของงานก็ไม่ยากเลยที่จะเห็นว่าคนที่เมาที่ร่ำรวยตอนนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์สาธารณะท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสมบัติของเมืองยกเว้นคนไม่กี่คนคาดว่ามีคนไม่มากที่สามารถเฉยเมยได้ยิ่งไปกว่านั้นตามการแจ้งเตือนของระบบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกซ่อนไว้ซึ่งช่วยลดโอกาสที่เฉิงชิจะเข้ามาแก้แค้นในภายหลังได้อย่างมากและที่สำคัญที่สุดคือถึงแม้โทษประหารชีวิตจะลดลงถึง 80% การฆ่าคนที่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรมก็ไม่นับเป็นมูลค่าบาปนี่ไม่ใช่การล่อลวงอย่างจงแจ้งและเห็นได้ชัดว่าผู้คนจะมันแม้ว่าเฉิงชิจะเป็นกินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือมีผู้เล่นหลายล้านคนทั่วทั้งประเทศจีนราชวงศ์ที่รุ่งเรืองมีสมาชิกกี่คนมีตัวอย่างมดฆ่าช้างมากเกินไปไม่ว่าคนที่เมาจะเย่อหยิ่งในยุคที่เจริญรุ่งเรืองเพียงใดเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเขาสามารถเป็นศัตรูของทั้งเซิร์ฟเวอร์ได้ทันทีที่กิจกรรมนี้ออกมาคาดเดาได้ว่านี่จะเป็นงานที่บ้าที่สุดนับตั้งแต่เปิดเกมคุณต้องการที่จะท้าทายต่อหรือไม่ดำเนินการต่อยกเลิกเดิมทีลินยี่วางแผนที่จะตีชั้น20วันนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะต้องทำก่อนลินยี่เลือกยกเลิกอย่างเด็ดขาดในเวลาเดียวกันในหอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดทางทิศตะวันตกโครงกระดูกที่น่าสยดสยองล้มลงบนพื้นภายใต้การโจมตีอันทรงพลังของเคียวขนาดใหญ่และระเบิดอุปกรณ์บนพื้นมีสีม่วงซึ่งเด่นชัดเป็นพิเศษและหลังจากที่เคียวทำให้โครงกระดูกแตกขณะที่โครงกระดูกล้มลงกับพื้นเคียวก็แตกสลายและกระจายไปเช่นกันร่างสูงยืนอยู่ไม่ไกลจากโครงกระดูกที่ล้มลงกับพื้นหายใจแรงบนหัวของร่างนั้นแถบเลือดจะกระพริบแสงสีแดงตลอดเวลาเตือนว่ามีเลือดตกค้างคุณต้องการที่จะท้าทายต่อหรือไม่ไม่นานหลังจากที่โครงกระดูกล้มลงกับพื้นแถบพลังชีวิตก็กลับมาเต็มอีกครั้งร่างนั้นเข้ามาใกล้และหยิบอุปกรณ์เรืองแสงสีม่วงขึ้นมาและหายไปในฉากปัจจุบันชั้น18ซาตานเจเคลียร์ชั้นที่18ได้แล้วแต่ฝังวายุดที่ชั้น16ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของอันดับ1ของโลกของซาตานเจนี้สมควรได้รับแล้วใครบอกว่าฝังวายุดที่ชั้น16คุณยังไม่เชื่อหรือมีคนเห็นฟังว่าออกจากหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดและปรากฏตัวในชุดเคลื่อนย้ายมวลสารในเมืองชิงหลงหลังจากที่ลินยี่กลับมาที่เมืองก็เกิดความโกลาหลในหมู่ผู้เล่นเหล่านั้นซึ่งมักจะกังวลเกี่ยวกับอันดับของ Tower of Enlight พวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าความแข็งแกร่งของฟังหัวจะพ่ายแพ้ให้กับซาตานเจคนนี้จริงๆบางคนยังวิเคราะห์การจากไปของฟังหัวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมศึกชิงสมบัติลับโดยปกติแล้วบางคนคิดว่าฟังหัวต้องการใช้กิจกรรมนี้เป็นข้อแก้ตัวแต่จริงๆแล้วเป็นการปกปิดความจริงที่ว่าทักษะของเขาด้วยกว่าคนอื่นๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรฟังหัวก็ล้มเหลวในการขึ้นสู่อันดับต้นๆของรายการซึ่งทำให้ผู้เล่นจีนจำนวนมากเต็มไปด้วยความคาดหวังและเต็มไปด้วยความผิดหวังอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ถูกบดบังอย่างรวดเร็วด้วย Secret Treasure Battle และเมืองซูซากุที่ถูกทิ้งร้างแต่เดิมก็นำผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนหลั่งไหลเข้ามาเมืองซูซากุเป็นหนึ่งใน4เมืองใหญ่ในเขตวากาวอระดับของมอนสเตอร์ป่านอกเมืองซูซากุอยู่ระหว่าง 30-45 ปัจจุบันระดับผู้เล่นเฉลี่ยในจีนอยู่ที่ประมาณ22กิจกรรมหลักคือรอบๆเมืองสวนหอวูหลังจากที่ผู้เล่นมีเลเวลถึง30แล้วเท่านั้นพวกเขาจะไปที่เมืองซูซากุเพื่อพัฒนาหลังจากจบรอบที่3แล้วเท่านั้นระดับที่30ของเกม Glory of the God เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจุดแรกสำหรับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นหลังจากอันดับ3ของแต่ละอาชีพหรือความยากของมอนสเตอร์ป่าและโบนัสอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมืองซูซากุตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเอ็กวอนวูระหว่างเมืองซูซากุและเมืองเอ็กวอนวูมีทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะตลอดทั้งปีต่างจากเมืองสวนหอวูที่มีสีฤดูคือฤดูฝนและมีแสงแดดที่มองเห็นได้ยากตลอดทั้งปีพื้นที่ของเมืองซูซากุแบ่งออกเป็น2ภูมิภาคคือเหนือและใต้เนื่องจากมีเมืองซูซากุขนาดใหญ่เป็นเขตแดนภาคใต้จึงเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปีและภาคเหนือก็ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะตลอดทั้งปีอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็นโลก2ใบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภูเขาเชอร์เจียนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซูซากุซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบที่สุดของภาคเหนือหลังจากผ่านภูเขาเชอร์เจียนหรือที่เรียกว่าทางเดินน้ำแข็งและหิมะก็มีพื้นที่รกร้างที่เต็มไปด้วยหิมะอันกว้างใหญ่และจากนั้นก็เข้าสู่เขตแดนของเมืองเสือขาวในขณะนี้สถานที่ที่ขี้เมาผู้มั่งคั่งตั้งอยู่นั้นเป็นของภูเขากบฏทางภาคใต้ทั้งสองสามารถอธิบายได้ว่าเป็นทิศใต้และทิศเหนือหนึ่งอันตามข้อกำหนดของกิจกรรมให้เดินจากรีเบลแคนยอนไปยังเชอร์เจียนวอลเล่และตรงกลางจะผ่านกบฏแคนยอนผู้พิทักษ์กบฏ LV 38นักรบกบฏ LV 40หัวหน้ากบฏ LV 42เสือคำรามเสือดำเวทมนต์ LV 36ลูกเสือดำ LV 31หัวหน้าราชาเสือดำ LV 40ซากปรักหักพังของเมืองเก่าสัตว์ประหลาดซากปรักหักพัง LV 33สัตว์ประหลาดซากปรักหักพัง LV 32บอสบอซากปรักหักพัง LV 35ที่รอบหนานชิงมอสุนัขป่าเวทมนต์ LV 30หัวหน้าราชาสุนัขป่า LV 32เมืองหลักของซูซากุเปยอทิงอสโนฟิลอสูรหิมะเวทมนต์ LV 31บอสหลอดอสูรหิมะ LV 33แนวฤดูหนาวอันขมขื่นนักรบหิมะ LV 34บอสราชามนุษย์หิมะ35ทะเลสาบน้ำแข็งอสูรน้ำ LV 35บอสอสูรน้ำบ้าคลั่ง LV 38ภูเขาเชอร์เจียนหุ่นยนต์น้ำแข็งและหิมะ LV 39หัวหน้าภูเขาโจนาส LV 45แผนที่8แผนที่ตรงกลางเกือบจะรวมแผนที่อัปเกรดหลากหลายแผนที่นอกเมืองซูซากุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของภูเขาของภูเขาเชอร์เจียนเป็นที่รู้จักในฐานะบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองซูซากุจะกลุ่นต่อไปตามแผนที่ที่ตั้งของ Doming City Treasure House อยู่ด้านหลังไอแอนสโนพาเลทออฟเดอะวันเล่หลอดโจนาสหากคุณต้องการผ่านที่นี่เพียงค่าโจนาไรดอเท่านั้น
คุณสามารถผ่านไอ้พาเลทและไปถึงบ้านสมบัติโดมิงซิตี้ได้ไม่ต้องพูดถึงบอสสัตว์ประหลาดที่อยู่ไกลเกินระดับของผู้เล่นในปัจจุบันบอสที่นี่ในเชอร์จิงกุก็เพียงพอที่จะทำให้คนที่เมาในโลกที่เจริญรุ่งเรืองต้องปวดหัวยิ่งไปกว่านั้นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของคนที่เมาที่ร่ำรวยก็คือผู้เล่นหลายแสนคนหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำในขณะที่ป้องกันสัตว์ประหลาดปะไปพร้อมกันและป้องกันไม่ให้ผู้เล่นถูกสกัดกั้นทีละคนอันตรายของถนนสายนี้ปรากฏชัดไม่น่าแปลกใจเลยที่คนที่เมาในยุครุ่งเรืองต้องการขอความช่วยเหลือจากลินยี่โดยเร็วที่สุดแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะถูกกระตุ้นโดยคนที่เมาที่ร่ำรวยแต่สำหรับผู้เล่นแล้วมันเป็นงานรื่นเริงอันยิ่งใหญ่ที่หายากซึ่งครอบคลุมผู้เล่นทุกคนด้วยเหตุนี้เมืองสุซากุซึ่งควรจะรกร้างมากจึงทำให้มีผู้เล่นจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในคืนนี้เมืองหลักที่แต่เดิมว่างเปล่าแต่ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีถนนก็เต็มไปด้วยผู้เล่นทุกช่องเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ตื่นเต้นและฟอรัมก็พูดคุยกันอย่างล้นหลามว่าคนที่เมาที่ร่ำรวยในงานนี้จะได้หัวเราะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่กินหลักเกือบทั้งหมดถูกส่งไปเขตรักษาพันโลกเหลือเซินสำนักที่มีชื่อเสียงเมืองแฟนตาซีเยือกแข็งวัดศาลาชิงอี้และแม้แต่ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อตั้งขึ้นในภายหลังก็สามารถพบเห็นได้ทุกที่ในเมืองซูซากุในขณะนี้บางคนถึงกับจับภาพฉากที่ฝังว่าพาสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างบินอยู่เหนือเมืองซูซากุบนภูเขาและมุ่งหน้าไปยังนอกเมืองเอิกเกริกดังกล่าวเป็นประวัติการส่วนใครกำลังช่วยเฉิงชิและใครมาที่นี่เพื่อรับภัยไม่มีใครรู้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแม้แต่ความกระตือรือร้นของลินยี่ที่จะล้มเหลวในการขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของ Tower of Infinity ก็ถูกผู้เล่นที่บ้าคลั่งระงับไว้รอบๆเอกอัครราชทูตเมืองซูซากุระบบต้องเปิดวิธีการแบ่งความถี่เพื่อรองรับผู้เล่นหลายหมื่นคนที่มาลงทะเบียนพร้อมกันในสถานที่เล็กๆแห่งนี้ผู้เล่นที่ลงทะเบียนสำเร็จแต่ละคนจะได้รับหน้ากากจำกัดเวลาเมื่อสวมหน้ากากรูปร่างของผู้เล่นจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวชื่อจะถูกซ่อนไว้โดยตรงสัตว์พาหนะต่างๆรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นม้าขาวหน้ากากใช้ได้เฉพาะในเมืองซูซากุเท่านั้นและจะสูญเสียผลเมื่อคุณออกจากเมืองซูซากุหากคุณไม่สวมหน้ากากของผู้แอบอ้างข้อมูลต่างๆเช่นรูปร่างและชื่อจะไม่ถูกซ่อนโทษประหารชีวิตจะไม่ลดลง 80% ตามธรรมชาติค่ำคืนในทวีปลาฟามอนนั้นแตกต่างจากโลกในความเป็นจริงเนื่องจากไม่มีมลพิษค่ำคืนที่นี่จึงสะอาดและสดใสเป็นพิเศษดวงจันทร์ขนาดใหญ่แขวนอยู่บนท้องฟ้าและมีดาวนับไม่ถ้วนกระจายไปทั่วท้องฟ้าแม้ว่าจะเป็นกลางคืนแต่ภายใต้แสงจันทร์และดวงดาวที่ส่องสว่างแต่ด้านนอกของเมืองซูซากุก็ยังคงสว่างมากสุดชิงสมบัติลับเริ่มนับถอยหลัง 02:56 วินาทีนอในขณะนี้ยังมีผู้คนออนไลน์และเดินออกจากศูนย์เคลื่อนย้ายมวลสารเมืองซูซากุและรีบไปหาทูตของงานที่ประตูทางใต้ของเมืองซูซากุผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ขี่ม้าขาวด้วยความช่วยเหลือจากแสงจันทร์ที่สดใสรีบวิ่งไปที่หุบเขากบฏไปตามถนนม้าก็ร้องคำรามและฝุ่นก็ฟุ้งกระจายไปทั่วเกือบทุกคนเดาว่าคนเมาที่เจริญรุ่งเรืองในขณะนี้ต้องอยู่ในรีเบลแคนยอนตรงกันข้ามกับเมืองซูซากุอย่างสิ้นเชิงพื้นที่ห่างไกลจากหุบเขากบฏล้อมรอบด้วยผีที่เมาในช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองลูโอเช่นหายวับไปตระกูลคุงเฉาที่มีชื่อเสียงเจ้าแห่งโลกเสียให้ตั้งในเมืองแฟนตาซีไม่เสียใจในความรักผู้คลั่งไคล้วัดและประธานาธิบดีอีก10คนจากกินชั้นนำ10อันดับแรกของจีนมารวมตัวกันชั้นเรียนหนึ่งในเวลาเดียวกันยังมีเฟงหัวเทียนชี่และสมาชิกคนอื่นๆของครีเอชั่นเมอร์ซินารีกรุ๊ปเมื่อเห็นคนเหล่านี้คนที่เมาผู้มั่งคั่งก็พูดด้วยความขอบคุณมิตรภาพนี้ฉันจำได้อย่างเมามายหากเจ้าถูกส่งไปในอนาคตราชวงศ์อันรุ่งโรจน์ของเราจะคืนให้ร้อยเท่าลูโอเช่นลายูเนียนยิ้มอย่างขมขื่นในเวลานี้เราจะพูดถึงอนาคตลองคิดดูว่าจะผ่านอุปสรรคในปัจจุบันได้อย่างไรแม้ว่าจะมีผู้คนเกือบ 30,000 คนจาก10กินหลักมารวมตัวกันที่นี่ในขณะนี้แต่ไม่มีคนใดในโลกที่มองโลกในแง่ดีเพราะพวกเขาจะต้องเผชิญกับผู้เล่นที่บ้าคลั่งมากกว่าร้อยเท่ามีคนคำนวณโดยประมาณว่ามีผู้เล่นอย่างน้อย 300,000 ถึง 400,000 คนรวมตัวกันในเมืองซูซากุในขณะนี้ด้วยเงิน 30,000 ถึงหลักแสนไม่มีใครสามารถมองโลกในแง่ดีได้ที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนฝั่งมั่งคั่งไม่สามารถใช้หน้ากากของผู้แอบอ้างได้เพราะเมื่อใช้แล้วทุกคนจะปรากฏเป็นภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวและหากพวกเขาต่อสู้ในเวลานั้นพวกเขาจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างศัตรูและศัตรูได้ไม่ต้องพูดถึงความปลอดภัยของคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามลูโอเช่นลายูเนียนยังคงแนะนำว่ายังคงสามารถใช้หน้ากากของผู้อ้างสิทธิ์ก่อนตายได้มากที่สุดเพื่อลดโทษประหารชีวิตไม่เช่นนั้นการลงโทษที่สูญเสียหนึ่งระดับในการตายครั้งเดียวนั้นแย่มากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นการไปที่หุบเขาเชอร์เจียนที่นี่ก็เท่ากับเรียนรู้พระคัมภีร์จากตะวันตกและการเดินทางสามารถอธิบายได้ว่าเต็มไปด้วยอันตรายระดับสูงสุดที่ลูโอเช่นลายูเนียนและคนอื่นๆมอบให้คือแต่ละคนจะสูญเสียโดยเฉลี่ย2ระดับตามโทษประหารชีวิตของผู้สวมหน้ากากพบว่าแต่ละคนเสียชีวิตเฉลี่ย10ครั้งเมื่อถึงขีดจำกัดนี้พวกเขาจะนำสมาชิกกินออกจากภารกิจและคนที่เมาที่ร่ำรวยก็แสดงความเข้าใจและทำอะไรไม่ถูกเช่นกันในเวลานี้คนที่เมาในยุครุ่งเรืองถูกรายล้อมไปด้วยผู้เล่นหญิงมากกว่า 1,200 คนจากเมืองแฟนตาซีน้ำแข็งและหิมะบริเวณรอบนอกมีศาลาคิงยี่ที่มีชื่อเสียงวัดลูโอเช่นโบสถ์เวิลด์คราวและราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดมีผู้เล่นมากกว่า 2,000 คนสมาชิกกินทุกคนรวมตัวกันเป็นวงกว้างและล้อมรอบคนที่เมาในยุครุ่งเรืองไว้ตรงกลางคนที่เมาที่ร่ำรวยรายนี้เข้าใจสถานการณ์ร้ายแรงที่เขาและคนอื่นๆกำลังจะเผชิญอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเขาจึงเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงใหญ่หลวงที่ผู้คนที่เต็มใจจะแสดงที่นี่ในภาพต้นฉบับของพวกเขากำลังเผชิญอยู่การเห็นความจริงในความทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้เมื่อเห็นคนเหล่านี้มาช่วยเหลือโดยไม่ลังเลดวงตาของคนที่เมาในยุครุ่งเรืองก็เปียกโชกไปหมดเมื่อทุกอย่างพร้อมและรอให้กิจกรรมเริ่มต้นทันใดนั้นลินยี่ก็พูดด้วยความสนใจจะไม่น่าสนใจกว่าหรือถ้าพวกหัวขโมยทั้งหมดสวมหน้ากากปลอมตัวเพื่อแทรกซึมเข้าไปในทีมของฝ่ายตรงข้ามทุกคนตกตะลึงแล้วดวงตาก็สว่างขึ้นความคิดที่ดีเทียนชี่และชิดทองสวมหน้ากากของผู้เสแสร้งทีละคนมองหน้ากันและยิ้มจากนั้นก็เข้าสู่การลักลอบและหายตัวไปในตอนกลางคืนศึกชิงสมบัติลับเริ่มนับถอยหลัง 00:00 น.
ศึกชิงสมบัติลับระบบผู้ถือกุญแจสมบัติคนขี้เมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองพิกัดกบฏแคนยอน238-129หลิงยี่อัญเชิญมังกรเอลและเมื่อมันเต็มไปด้วยผู้เล่นสงครามสูงระยะไกลจากกินต่างๆมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศยืนอยู่บนหลังมังกรเอลหันหน้าไปทางสายลมและมองไปที่ผู้เล่นที่ไม่สามารถมองเห็นหัวของเขาในระยะไกลหลิงยี่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคืนนี้คงนอนไม่หลับมังกรเอลส่งเสียงคำรามอย่างหูหนวกและพุ่งลำแสงหลากสีสันไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเมื่อผู้เล่นเกือบทั้งหมดปรากฏตัวในฐานะผู้อังสิทธิ์ร่างนี้บนท้องฟ้าจะเด่นชัดเป็นพิเศษมังกรเอลนั่นฟังว่าพระเจ้าคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเมื่อผู้เล่นคนหนึ่งออกมาจากแผงเคลื่อนย้ายมวลสารของเมืองสุซาคุเมื่อมองไปที่ศีรษะที่อัดแน่นอยู่ข้างหน้าเขาเขาก็ไม่ได้ที่จะอุทานคาดว่าฉากนี้จะปรากฏในช่วงเบต้าสาธารณะในขณะนั้นเท่านั้นในเวลานี้บทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมเข้ามาและกล่าวว่าเสี่ยวเหออยู่ที่นี่สองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เข้าถึงม้วนเทวสกอบลินพร้อมกับรูทานที่มั่นคงในหมู่บ้านเริ่มต้นเดิมทีทั้งสองจะเข้าร่วมในภารกิจด้วยกันแต่หลังจากที่ลินยี่สัญญาว่าจะให้รางวัลมากมายเขาก็เลือกที่จะออกจากภารกิจด้วยวิธีนี้งั้นจึงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกลุ่มของลินยี่ที่จะได้รับของขวัญจากพระเจ้าและผู้อื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าเซียวเหอจะไม่ได้เข้าไปในตำแหน่งชิงอี้แต่เขาและซ่งชิงอี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันที่พูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งโดยปกติตราบใดที่กินยังไม่เปิดใช้งานเพลงการต่อสู้แห่งความรักและความชอบธรรมก็จะออกไปเที่ยวกับเซียวเหอแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองติดต่อกับราชาคอกม้าอยู่เสมอแต่ราชาคอกม้ามักจะกระตือรือร้นกับเทียนชี่และคนอื่นๆมาโดยตลอดดังนั้นจริงๆแล้วมีโอกาสน้อยมากที่ทั้ง3คนจะได้อยู่ด้วยกันถึงกระนั้นพวกเขาทั้งสองก็ยังอิจฉาความมั่นคงและมั่นคงอย่างมากแม้จะอยู่ข้างนอกพวกเขาทั้งสองก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่มั่นคงและพวกเขาสามารถอวดอ้างต่อหน้าเพื่อนๆของพวกเขาได้การต่อสู้ด้วยโลกครั้งแรกในครีเอชั่นเมอร์ซินารีคอบคือน้องชายของฉันสำหรับเพื่อน2คนนี้มั่นคงราวกับภูเขาฉันยังคงรู้สึกขอบคุณและรับรู้อยู่ในใจท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันติดต่อกับเกมนี้และทุกอย่างในเกมได้รับการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทีละน้อยภายใต้คำแนะนำที่รอบคอบของทั้งสองเพียงเพราะว่าเขาเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างที่มั่นคงราวกับภูเขาโดยพื้นฐานแล้วเขายังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออัปเกรดร่วมกันดังนั้นเวลาที่ทั้ง3จะได้มาพบกันจึงไม่ค่อยมากนักแต่มิตรภาพเริ่มแรกระหว่างทั้ง3ยังคงมีอยู่เสมอหลังจากมาบรรจบกับบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมเซียวเหออดไม่ได้ที่จะอุทานมีคนมางานนี้เยอะมากคุณต้องรู้ว่าเมืองสุซาคุก็ไม่ต่างจากการเกลียดเมืองผีตอนนี้ที่นี่ก็คือคักเหมือนเทศกาลคนอยู่ทุกที่บทเพลงแห่งมิตรภาพรีพาเสี่ยวเหอไปหาทูตของงานและแนะนำในขณะที่เขาเดินคราวนี้ทุกคนบ้าไปแล้วจริงๆหลังจากบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมเสี่ยวเหออดไม่ได้ที่จะถามแค่กุญแจสำคัญคน10ระดับนี้ก็ร่วมสนุกด้วยทำไมมีคนมามากมายขนาดนี้พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถคว้ามันได้หรือไม่พวกเขาจะมีพลังที่จะรักษามันไว้ได้หรือไม่บทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมยิ้มอย่างขมขื่นคุณไม่เข้าใจทั้งสองเบียดเสียดออกมาจากฝูงชนระหว่างทางและในเวลานี้ยังคงมีผู้เล่นจำนวนมากสวมหน้ากากแซงทำเป็นมีลักษณะเกือบจะเหมือนกันขี่ม้าขาวและรีบวิ่งออกจากเมืองบทเพลงแห่งความรักกล่าวต่อหน้าทำไมคนพวกนี้ถึงมาร่วมสนุกกันล่ะงานแบบนี้หายากที่คนทั้งคนจะมีส่วนร่วมพวกเขาติดบรรยากาศและอยากมีส่วนร่วมด้วยหรือเพียงเพื่อเอาเปรียบคุณต้องรู้ว่าแม้ว่าโทษประหารชีวิตจะลดลง 80% แต่ความน่าจะเป็นที่จะดรอปอุปกรณ์ก็ไม่ได้ลดลงตอนนี้ผู้นำระดับสูงและกินของกิน10อันดับแรกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณรู้ไหมว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนถ้าคุณหยิบอุปกรณ์ที่ดรอปอจากพวกเขามาเซียวเหอตกใจเมื่อได้ยินคำพูดฉันจะไปสิ่งหนึ่งจะมีราคาเป็นหมื่น Battle Hymn of Love เพิ่มมากกว่า1ล่ะว่ากันว่าผู้เล่นทุกคนในกิลด์เข้าร่วมแล้วและมีผู้เล่นชั้นยอดเพียงลำพังไม่ต่ำกว่า 100,000 คนลองจินตนาการดูสิดวงตาของเสี่ยวเหอเป็นประกายและพูดว่าดูเหมือนว่าฉันยังคิดง่ายเกินไป Battle Hymn of Love เถียงไม่ได้มีประเด็นสุดท้ายสำหรับกินใหญ่ใหญ่หลายแห่งที่มักจะจองสถานที่และจับบอสผู้เล่นที่หลวมๆและกินเล็กๆบางส่วนไม่พอใจมานานแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่านายเหอมักจะอารมณ์เสียแต่คุณทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาตอนนี้มีโอกาสที่เปิดกว้างและยุติธรรมที่จะแก้แค้นกินใหญ่ใหญ่เหล่านี้คุณคิดว่าคนเหล่านั้นจะพลาดหรือเปล่าเสี่ยวเหอกล่าวคือผู้เล่นเหล่านี้ปลอมตัวเข้าร่วมกิจกรรมตกปลาในหน้าน้ำที่มีปัญหาและแก้แค้นกินใหญ่ๆหลายแห่งคือจุดประสงค์ที่แท้จริงเพลงรักเกือบแล้วแต่ถ้ามีโอกาสที่จะคว้ากุญแจเปิดบ้านสมบัติฉันไม่คิดว่าจะมีใครปฏิเสธในขณะนี้คนที่ดูธรรมดาคนหนึ่งชนเข้ากับบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมและไม่เพียงแต่พูดด้วยความโกรธดูทางสิเพื่อนบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมรีบเร่งกล่าวว่าขอโทษขอโทษเซียวเหอสับสนเห็นชัดเจนว่าผู้ชายคนนั้นที่ทุบตีเราทำไมคุณถึงต้องขอโทษเขาด้วยบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมใส่หัวแล้วพูดว่าคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นใครผู้เล่นที่เดินผ่านเสี่ยวเหอและคนอื่นๆตอนนี้ต่างสวมหน้ากากปลอมตัวพวกเขาทั้งหมดมีภาพลักษณ์และอุปกรณ์เหมือนกันและไม่มีแม้แต่ชื่อด้วยซ้ำจากภายนอกคุณไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครเสี่ยวเหอพูดอย่างไม่พอใจไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเพลงสงครามที่รักใคร่อีกยิ้มคนพวกนี้มันบ้าไปแล้วและเขาจะไม่ยอมให้เหตุผลกับคุณในขณะที่พูดทั้งสองได้มาหาเอกอัครราชทูตของงานแล้วและรีบลงทะเบียนเพื่อรับภารกิจจากนั้นเสี่ยวเหอก็ไปที่บทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมและถามว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมมองดูเซียวเหอและพูดตามความเป็นจริงสาราชิงอี้ของเราได้ร่วมมือกับกินหลากหลายแห่งในภูมิภาคและกลุ่มทหารรับจ้างของเฟิงหัวเพื่อปกป้องเซิงซีแล้วคุณล่ะแม้ว่าทั้งสองมักจะเป็นพี่น้องกันที่มีความรักแต่ในแง่ของการเลือก Battle Hymn of Love และความชอบธรรมไม่ต้องการบังคับให้เซียวฮีเลือกแบบเดียวกับตัวเขาเองเซียวเหออดไม่ได้ที่จะถามแล้วภารกิจต่อไปของคุณคืออะไรบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมมองดูเซียวเหอแล้วพูดว่าฉันออนไลน์ช้า
ดังนั้นงานของฉันคือการแทรกซึมเข้าไปในทีมหลวมๆและสร้างความโกลาหลให้ได้มากที่สุดเดิมทีเรื่องนี้ถือเป็นความลับของกินและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเซียวเหอบทเพลงแห่งความรักและความชอบทำไม่ต้องการโกหกยิ่งไปกว่านั้นคาดว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นความลับไปอีกนานเซียวเหอยิ้มเล็กน้อยอย่าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ว่ายังไงก็ตามฉันไม่สามารถยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเทพเฟิงหัวของฉันได้ไม่อย่างนั้นคุณและฉันกับลุงซอเตดี้จะไปไหนบทเพลงแห่งความรักและความชอบทำหัวเราะและตบไหล่เสี่ยวเหอพี่น้องเสี่ยวเหอยิ้มบอกฉันว่าจะทำอย่างไรถ้าคุณมีเงื่อนไขให้เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระดับสูงที่ท้าทายหรือสั่งการตัวละครดังกล่าวให้ข้าถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมหยิบหน้ากากของผู้เสแสร้งออกมาและสวมไว้ข้างหน้าเซียวเหอบทเพลงแห่งการต่อสู้แห่งความรักและความยุติธรรมที่แต่เดิมเป็นเสื้อคลุมก็กลายเป็นชุดเกราะหนังธรรมดาชื่อบนหัวของเขาก็หายไปเช่นกันม้าขาวปรากฏตัวขึ้นข้างบทเพลงแห่งความรักบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมขี่ม้าของเขาแล้วพูดกับเสี่ยวเหอมันเป็นศัตรูไม่ใช่เพื่อนข้าใครก็ตามที่คุณเห็นในขณะที่พูดบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมดึงบังเหียนมีการต่อสู้รออยู่ข้างหน้าแล้วพี่ชายฉันจะก้าวไปก่อนแล้วเราจะมารวมตัวกันเมื่อเรื่องจบลงครับจากนั้นบทเพลงแห่งความรักและความชอบธรรมขี่ม้าขาวปะปนอยู่ในฝูงชนบนถนนและรีบไปที่รีเบลแคนยอนเซียวเหอเหลือบมองหน้ากากของผู้เสแสร้งในมือของเขาโดยคิดว่าเขาและเทพเฟิงหัวอยู่ในแนวหน้าเดียวกันนับจากนี้แค่คิดก็เลือดเดือดแล้วแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างของเฟิงหัวได้แต่เขาก็ภูมิใจที่สามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเฟิงหัวในค่ายที่เป็นหนึ่งเดียวได้เทพเฟิงวาฉันมาแล้ว